สวัสดีครับอยู่กับผมแอดกีดและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า1กระบี่พิชิตปัตตภีเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนได้กดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกกล้าสารสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยตอนที่1เคราะห์กรรมแห่งแท่นวายุอัศนีสวรรค์9ชั้นฟ้าในทะเลเมคาวายุเรืองระบำหลายหมื่นปีที่ผ่านมามีวีรบุรุษมากมายเข็นฆ่ากันเพื่อกระบี่9พิบัติเพียงเพื่อพิชิตสวรรค์9ชั้นฟ้ากลับนำมาซึ่งเคราะห์กรรมภัยพิบัตินับหมื่นดินฟ้าผันเปลี่ยนชะตาชีวิตเปลี่ยนพันแล้วพาบกระตันมาที่หุบเขาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่นะล้วนแต่มีกลิ่นไอที่น่าพิศวงมันอย่างมากซึ่งที่นี่ก็ถูกเรียกว่าจุดรับกันกระบี่แท่นวายุอัศนีซึ่งที่นี่ก็ได้ปรากฏเป็นชายคนซึ่งเขาน่ะดูเหมือนจะมีกระบี่สุดยอดยุทธอยู่กับตัวเองด้วยซึ่งที่นี่เหมือนจะเป็นสนามรบแถมยังมีกองโจรมหาศาลที่กำลังตั้งท่าพร้อมจะปราบมือกับชายคนนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบเปิดใช้กระบี่นั้นอย่างไวซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่ายอดยุทธกระบี่พิษชูยานซึ่งไอ้อ้วนฝั่งกองโจรเนี่ยงั้นเขาจึงได้สั่งให้เพื่อนๆและลูกน้องเขาออกไปจัดการกับมันมาซะแล้วทุกคนก็ได้บุกทะลวงเข้ามาพระเอกหรือว่าทางชูยานซึ่งชูยานนั้นก็ได้ตั้งท่าและตวัดดาบจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายซึ่งดูเหมือนว่าฝีมือของเขานั้นจะไปถึงระดับเซียนแน่ตอนนี้เหล่าโจรกิกี้นะมิอาจทำอะไรเขาได้เลยแล้วก่อนที่ทางชูยานจะจัดการกับพวกมันจนเสร็จเขาก็ได้เปิดกระบี่9พิภพ1กระบี่ส่องแสงวาบเจิดจรัสแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีแสงอัศนีสีทองมหาศาลออกมาโผล่พุ่งไปทั่วรอบบริเวณนะครับกระบี่9พิภพอยู่ในมือของข้าแล้วแน่จริงก็เข้ามาเอาไปสิดูเหมือนว่าเหล่าจอมยุทธฝั่งตรงข้ามหรือกองโจรนั้นมันต้องการที่จะเข้ามาแย่งชิงดำแถมแม่อ้วนคนหนึ่งมันยังพูดมาอีกว่าเจ้าแค่โชคดีได้กระบี่เล่มนั้นมาครองเท่านั้นแหละหลังจากวันนี้ไปกระบี่จะตกเป็นของผู้ใดก็ยังไม่แน่ซึ่งทางชูยานก็ได้พูดไปว่าเสียดายที่เจ้ากำยำล่ำสันแต่กลับมีแค่ฝีปากเท่านั้นเองทำให้แม่อ้วนถึงกับโกรธจัดแบบนี้นะมันดูถูกกว่าชาร์จตายซะเถอะแกแล้วมันก็ได้โจมตีเข้าไปที่ชูยานแล้วก็กระโดดเข้าไปหาเขาด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเพลงยุทธของเขานั้นจะต่างกันมากเกินไปชูยานได้รับมือได้อย่างง่ายดายเพราะก็สวนกลับเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถปิดชีวิตของมันมาได้ซึ่งเหล่าเพื่อนของมันได้ดังนั้นจึงตั้งท่าพร้อมที่จะบุกเข้าไปโจมตีอีกครั้งแต่เพื่อนของมันอีกคนนึงก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนสหายกับบี9พิบัตินั้นเป็นอาวุธเทพแห่งสวรรค์9ชั้นฟ้าดูสิเขาแอบสั่งสมพลังเอาไว้เจ้ายังไม่ทันได้เข้าใกล้ก็จะถูกปราณกระบี่ทำร้ายเอาได้ถึงแม้ว่ากระบี่จะหาที่ได้เปรียบแต่ทว่าชูยานเองก็เป็นเพียงแค่ยอดยุทธคงยังอีกไกลกว่าจะฝึกถึงขั้นประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกระบี่แต่ลูกน้องของมันก็ได้พูดออกมาว่ากว่าจะถึงตอนนั้นมันคงไม่ทันการแล้วสิเรื่องนั้นน่ะค่อยมาหาเรื่องก็ได้มันแค่เจ้ายุทธคนเดียวจากการมาซะเถอะตอนนี้น่ะซึ่งชูยานก็ได้พูดมาว่าในตอนนี้น่ะข้าเพิ่งได้รับชิ้นส่วนที่5ของกระบี่มาแล้วแต่พวกเจ้าน่ะกลับมาให้ข้าเข็นข้าถึงที่นี่และเขาก็ได้ยิ้มออกมาซึ่งไอ้ดาบผู้ที่เป็นชูยานพูดจาเหยียดหยามมันนั้นมันถึงกับโกรธจัดและระเบิดพลังออกมาตายซะเถอะไอ้เจ้าบ้าแต่พวกมันนั้นก็ไม่ได้คลามมือทางชูยานได้แม้แต่น้อยเพลงกระบี่9พิบัติรวมเมคาวายุย่อมเป็นราชันและชูยานก็ได้จัดการพวกมันจนแหลกสลายไปเลยในตอนนี้ก็เหลือเพียงไอ้คนเดียวนะครับซึ่งไอ้หมอนี่นะมันจะมีหน้าไม้อยู่ด้วยแล้วมันก็ยิงหน้าไม้ออกไปซึ่งในระหว่างนั้นเองชูยานก็เกิดเพียงพร้อมและเสียท่าแต่เขาก็ยังคงสามารถหลบหลีกมันออกมาได้แต่ในนัดที่2นั้นมันได้ยิงโดจี้หยกที่อยู่บนคอของทางชูยานนะครับทำให้เขานั้นเหมือนจิตใจแตกสลายไปเลยล่ะแล้วภาพก็ได้ย้อนอดีตกลับไปดูเหมือนว่าจี้เอ็นนี้น่ะจะเป็นของหญิงสาวปริศนาคนนึงนะครับซึ่งในระหว่างที่ชูยานกำลังฝึกวิชาดาบอยู่นั้นเธอก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอก็จะมีชื่อว่าชิงอูซึ่งที่นี่น่ะคือสวนไผ่สวรรค์3ชั้นกลางภูเขานิพพานซึ่งทางครูก็ได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับดูเหมือนว่าทางชิงอูน่ะเธอจะเป็นห่วงทางชูยานมากๆเพราะชูยานเอาแต่หมกมุ่นอยู่เกี่ยวกับดาบจนไม่ลืมหูลืมตาและมองอะไรเลยแต่ชูยานนั้นเขาก็ยังตระหนักแน่นเกี่ยวกับการที่จะหาดาบมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งทำให้ชิงอูนั้นถึงกับทำหน้าเศร้าไปเลยและชูยานก็ได้พูดมาว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าดาบก้าวพิภพน่ะมันสำคัญเพียงใดในตอนนั้นที่ข้าคบกับเจ้ามันก็เพื่อการฝึกจิตเท่านั้นถึงตอนนี้ข้อกรรมที่3ลบล้างสัมพันธ์ต้องใช้ความรักหล่อเลี้ยง
หัวใจของข้าที่ฝึกสำเร็จก็คือตัดขาดสัมพันธ์ทำเอาชิงอูนั้นถึงกับเศร้าใจตัดขาดอย่างนั้นเหรอความสัมพันธ์น่ะแต่เธอก็ไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับได้แต่จำยอมและเธอก็ได้เดินเข้าไปสัมผัสที่หน้าอกของชิงอูแต่ชิงอูนั้นกลับมือและไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยซึ่งเธอก็ได้เดินกลับไปด้วยความรู้สึกที่โศกเศร้าแต่ก่อนที่เธอจะเดินจากไปนั้นเธอก็ได้พูดกับชิงอูว่าหนึ่งชาติที่ได้ชิงอูเรื่องระบำช้ำอุราชาตินี้เกิดมาเพื่อท่านทั้งชีวันยอมระกำทั้งดวงใจและพากระตันมาณปัจจุบันจอมกระบี่ไร้หัวใจอะไรกันแม้แต่คนรักของตัวเองข้ายังปกป้องเอาไว้ไม่ได้และพากระย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งในระหว่างที่ชิงอูกำลังเดินทางกลับคนเดียวนะครับจู่ๆก็ได้มีกองโจรบุกเข้ามาพร้อมกับสังหารเธอแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ชูหยานกำลังฝึกวิชาจิตอยู่เขาก็ได้สัมผัสถึงพลังจิตของทางชิงอูซึ่งหลังจากที่เขารู้อย่างนั้นเขาจึงได้วิ่งตามหาสถานที่ที่ชิงอูนั้นอยู่ณตอนนี้และหลังจากที่เขามาถึงเขาก็ถึงกับเศร้าใจเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่ชิงอูยังคลองสติเอาไว้ได้เขาก็ได้มอบจี้หยกผีเสื้อให้กับทางชูหยานไปนะครับข้าคงไม่ได้เห็นเจ้าทะยานขึ้นสู่สวรรค์ชั้นก้าวฟ้าแล้วถ้าอย่างนั้นขอให้สิ่งนี้เป็นตัวแทนข้าเถอะการที่ข้าได้ตายในอ้อมกอดของเจ้าข้าก็พอใจมากแล้วแล้วเธอก็ได้จากไปพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจของทางชูหยานนะครับทางที่ตอนที่อยู่ด้วยกันเขากลับไม่เห็นค่าแต่ในวันที่เธอได้เสียไปเขากลับร้องห่มร้องไห้และเสียใจไปอย่างหนักแล้วภาพก็ตัดมาที่หุบเขาณปัจจุบันอีกครั้งหลังจากที่ทางชูหยานได้เสียจี้หยกนั้นไปทำให้ในตอนนี้นะจิตใจของเขาก็แทบจะแหลกสลายในวันที่ขาดชิ้นส่วน5ชิ้นมาแต่กลับต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะกรรมที่3ลบล้างสัมพันธ์แล้วเขาก็ได้จัดการกับเหล่าโจรจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับด้วยความโกรธและเดือดดาลซึ่งที่นี่ก็ได้กลายเป็นกองโศกพร้อมกับทะเลโลหิตส่งกลิ่นหมิ่นขจรกระจายไปทั่วแต่ในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็ได้มีเทพเซียนปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับโจมตีไม่ได้ชูหยานแต่ชูหยานก็ยังสามารถรับมือและหลบมันไว้ได้ซึ่งพวกเขาก็คือราชายุทธจอมสวรรค์3ชั้นบนซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็ต้องการจะมาชิงดาบเหมือนกันนะครับแถมเหล่าโจรที่บุกมาโจมตีทางชูหยานนั้นล้วนแต่เป็นลูกน้องของคนพวกนี้ทั้งนั้นแถมพวกมันยังบอกว่าทางชูหยานนั้นยังไม่คู่ควรที่จะครอบครองดาบชิ้นนั้นหรอกจงตายไปซะเถอะชูหยานราชันอย่างนั้นหรอท่านทั้ง3วางแผนหาโอกาสสังหารข้าที่แท่นวายุอัศนีแห่งนี้คิดไม่ถึงหรือว่าจะเป็นราชันยุทธที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมโล่บายโจมตีข้าเช่นนี้นะเจ้าไอเด็ก3หาวที่สวรรค์3ชั้นบนนี้ไม่ใช่ที่ที่ยอดยุทธกระบี่พิษเช่นเจ้าสมควรจะอยู่หรอกนะแล้วพวกมันจะได้เปิดใช้ท่าพร้อมจะโจมตีทางชูหยานนะครับซึ่งชูหยานในตอนนี้น่ะเขาก็กำลังเหนื่อยอย่างสุดๆเลยนะแถมยังต้องมารับมือกับ3ขุนพลยอดยุทธซึ่งพวกเขานั้นล้วนแต่มีพลังที่มหาศาลและแข็งแกร่งอย่างมากทำเอาชูหยานนั้นแทบจะเพียงพร้ำและเสียชีวิตไปเลยล่ะแล้วชูหยานก็ได้พูดมาว่าพวกท่านเองก็อยากจะได้เทพกระบี่กล้าพิบัติเล่มนี้สินะแล้วพวกเขาก็ได้ตอบมาพวกเรานะไม่ได้อยากได้กระบี่พิบัตินั่นหรอกแต่เราอยากจะให้เจ้าตายเพียงแต่ได้ชิ้นส่วน5ชิ้นติดมือมาด้วยมันถือเป็นของแถมชั้นเลิศเลยล่ะชูหยานเจ้าเข็นข้าไปทั่วเพื่อชิ้นส่วนกระบี่พิบัติแถมเรื่องก็ยังมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้วนะแถมเจ้ายังมาหาเรื่องกับคนบนสวรรค์ชั้นฟ้าอีกและทันใดนั้นก็เลยมีชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นมานะครับพอแค่นั้นล่ะดูเหมือนว่าชายคนนี้เขาจะมีชื่อว่าหมอเทียนจีซึ่งเป็นสหายร่วมรบกับทางชูหยานด้วยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเขานี่แหละที่เป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดซึ่ง3ราชันยังถึงกับเคารพเขาเลยนะครับทำให้ชูหยานได้รู้เลยว่าในตอนนี้น่ะแม้แต่สหายร่วมรบของเขาก็ยังมาทรยศหักหลังเขากันได้ช่างเจ้าเลทูบายเซอร์เกินนะแล้วทางหมอเทียนจีก็ได้พูดมาว่าเจ้าเองก็ถือเป็นผู้ครอบครองกระบี่ก้าพิภพแต่หัวสมองกลับโง่เขาพูดตามตรงที่รู้ว่าเจ้ามารวบรวมกระบี่ก้าพิภพที่แท่นวายุอัศนีแท้ที่จริงแล้วล้วนแต่เป็นความตั้งใจของทางจอมยุทธหมอซึ่งในตอนนี้ทำให้ชูหยานนั้นถึงกับหัวร่อมาเลยเพราะเขานั้นแทบจะบ้าไปแล้วแล้วก็ได้รวบรวมดาบก้าพิบัติขึ้นมาอีกครั้งสหายเทียนจีหมอเทียนจีวันก่อนเจ้าหักกระบี่จากไปโดยไม่ลาวันนี้ได้พบกันอีกครั้งกลับมาเข็นฆ่าข้าเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างนั้นหรอล้วนเป็นเพราะเรื่องดีๆที่เจ้าทำไว้ไงล่ะเรื่องมาถึงตอนนี้ยังมีหน้ามาถามข้าว่าเพราะอะไรอย่างนั้นหรอกระบี่หักเล่มนั้นน่ะมันสำคัญกับเจ้าเพียงใดซึ่งชูหยานก็ได้ตอบไปว่าไอ้คนชั่วพวกนั้นน่ะช่างมันเถอะแต่การที่สหายร่วมรบของข้า
ากับมหักหลังทรยศในวันนี้เพื่อกระบี่ก้าวพิภพเล่มนี้เรื่องมาถึงตอนนี้แล้วแต่เจ้ายังติดกับกระบี่หักเล่มนั้นอีกงั้นหรอช่างรั้นยิ่งนักไม่มีทางเลือกสำหรับเจ้าเลยล่ะตายซะเถอะชูยานและเหล่าสามราชันก็ได้รวบรวมพลังกันนะครับกลายเป็นบอลเก่งกิเจ้าหนักไม่คู่ควรกับกระบี่เล่มนั้นแต่พวกมันก็เลยปล่อยวิชาโจมตีใส่ที่ชูยานซึ่งชูยานนั้นเหมือนจะรับพลังของพวกมันไม่ได้นะครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาได้ลุกขึ้นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับรวบรวมดาบให้อยู่ที่มือแล้วก็เริ่มใช้พลังอะไรบางอย่างทำเอาทุกคนนั้นถึงกับตกใจไปเลยในตอนนี้ดูเหมือนว่าชูยานในตอนนี้นะกำลังจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเล่มนั้นแล้วทำให้ทุกคนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่และพยายามที่จะเข้าไปขัดขวางเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรชูยานในตอนนี้ได้อยู่ดีและชูยานก็ได้พูดขึ้นมาว่าด้วยโลหิตจากหัวใจข้าลบล้างวิบัติเคราะห์กรรมนับหมื่นพลิกฟ้ากลับแผ่นดินและเขาก็ได้เสียบดาบเล่มนั้นแทงทะลุหัวใจของตัวเองไปซึ่งมันทำให้เกิดพลังทำลายล้างอมาสารเป็นตายข้าขอน้อมรับสวงสวรรค์จะต้องชดใช้ไม่ต้องรอคอยชาติหน้าหรอกและหลังจากนั้นทางชูยานก็ได้นึกถึงชิงอูนะครับซึ่งในความเป็นความตายนั้นเหมือนว่าในตอนนี้นะเขาจะคิดถึงทางชิงอูไปอย่างมากชิงอูข้าทำผิดต่อเจ้าและพวกเขาก็ได้วิ่งเล่นออกไปด้วยกันชิงอูหากมีชาติหน้าข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังและชูยานก็เดินแทงดาบแทงทะลุตัวเขาไปแล้วในตอนนี้ซึ่งมันก็ได้เกิดเป็นการระเบิดมหาศาลราวกับบิ๊กแบงและภาพก็ได้ย้อนอดีตกลับไปซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะได้กลับมาที่สำนักที่เขาฝึกวิชาอีกครั้งนะครับพร้อมกับกำลังฝึกวิชาอยู่กับสิทธิ์น้องอยู่ซึ่งนี่นะจะเป็นสำนักไผ่ม่วงแล้วในระหว่างที่ทางชูยานกับสหายรุ่นน้องกำลังฝึกวิชาดาบอยู่เขาก็ได้ถูกอะไรบางอย่างโจมตีเขาซึ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นสิทธิ์พี่ของเขาอีกคนนะครับที่วางแผนลอบกัดและทำให้ทางชูยานนะแพ้ในการประลองในครั้งนี้ซึ่งไอ้หมอนี่ที่เป็นคนประลองกับชูยานดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชื่อว่าถิ่นซึ่งหลังจากที่ชูยานได้แพ้การประลองมานั้นเขาก็ได้มานั่งคุ้นคิดกับตัวเองนะครับวันนี้นะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใจไม่สงบเลยแฮะและความรู้สึกมากมายที่ถูกตีกันในใจนี้มันหมายถึงอะไรกันนะแล้วอย่างทำไมข้าถึงได้หนาวและชาไปทั้งตัวและหลังจากที่เขาได้หยิบลูกดอกที่ปักอยู่ที่เอวออกมามันก็ได้สลายหายไปนะครับเงินวิญญาณอย่างนั้นหรอซึ่งทางถิ่นหลังจากที่รู้ว่าชูยางได้มาแอบนั่งอยู่ที่ข้างเวทีนะครับเขาก็ได้รีบมาพูดจาขอโทษทั้งชูยางอย่างไวเพราะเขาเป็นต้นเหตุทำให้ชูยางได้รับบาดเจ็บและเขาก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าชูยางจะเป็นอะไรไปซะแล้วซึ่งเขานั้นคิดว่าเหตุผลที่ชูยางแพ้มันจะเป็นว่าฝีมือของเขานะครับแต่เขาน่าหารู้ไหมว่าการประลองในครั้งนี้นะมีมือที่3เข้ามาแจมอยู่ซึ่งทางถิ่นที่เห็นว่าชูยางอาการไม่ค่อยดีเขาจึงอาสาอยากจะจูงพิษเพื่อที่จะถ่ายทอดพลังปานให้แต่ทางชูยานก็ได้รีบขอปฏิเสธไปก่อนพร้อมกับผลักไอ้ชายคนนี้ออกไปบาหรือไงล่ะเจ้าน่ะท่านเป็นอะไรไปน่ะข้าโจมตีโดนครั้งเดียวเองนะไม่น่าจะเป็นอะไรเลยนี่ที่ท่านโจมตีข้ามาตั้งหลายครั้งข้ายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยสักครั้งเดียวนะตอนนี้ข้าเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่น่ะจะเป็นคนที่พูดมากซะเหลือเกินซึ่งหลังจากที่ชูยานเริ่มตั้งสติมาในตอนนี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าเขาน่ะได้ย้อนเวลากลับมาคงจะเป็นพลังดาบสินะซึ่งเขาก็ได้รีบทำหาชิงอูยังไวชิงอูซึ่งทางถิ่นก็ได้พูดมาว่าอาจารย์คงจะดีใจอย่างแน่นอนว่าการประลองในครั้งนี้นะข้าชนะประลองอะไรอย่างนั้นหรอกับการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาที่กำลังจะเริ่มขึ้นน่ะงั้นหรอแสดงว่าตอนนี้ข้าย้อนกลับมาตอนอายุ16สินะถ้าอย่างนั้นยังมีชีวิตอยู่ที่นี่สำนักไผ่ม่วงภูเขาด้านหลังลานประลองยุทธทันซึ่งท่าที่ของทางชูยานั้นทำเอาทันนั้นถึงกับตกใจไปเลยล่ะทันเป็นอะไรหรือเปล่านะหากเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะไม่รอนะเกิดอะไรขึ้นกับท่านเดี๋ยวข้าจะรับผิดชอบท่านเองซึ่งชูยานเหมือนจะรู้ทุกอย่างแล้วหลังจากที่เขาเสียบดาบแทงทะลุตัวเองไปนั้นในตอนนี้เขาได้กลับมาที่สวรรค์ชั้นล่างในวัยที่มีการประลองใหญ่ระหว่างสำนักยอดเขาแถมร่างกายที่บาดเจ็บอยู่ยังไม่มีบาดแผลเหลืออยู่เลยแต่ร่องรอยนี่มันเหมือนจะยังสัมผัสได้ถึงดาบก้าวพิบัตินะครับกับบีก้าวพิบัติอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นรุ่นพี่ของเขาก็ได้เดินเข้ามาซึ่งไอ้หมอนี่มีชื่อว่าซือเชียนซานซึ่งเขาเป็นศิษย์พี่ที่สำนักไผ่ม่วงแห่งนี้ซึ่งคนที่โจมตีพระเอกก่อนหน้านี้น่ะก็จะเป็นไอ้หมอนี่นี่แหละซึ่งมันวางแผนอยากจะให้พระเอกแพ้ซึ่งทำให้ชูยานนั้นรู้สึกโกรธเกลี้ยวขึ้นมาละซือเชียนซานทำไมไอ้หมอนี่ถึงอยู่ที่นี่กันนะแล้วก็ได้จบตอนที่1ตอนที่2ภาพได้เปิดมาที่สำนักไผ่ม่วงซึ่งในตอนนี้นะเหมือนที่นี่กำลังถูกโจมตีจนย่อยยับ
มีทั้งเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ส่วนทางชูยานเขาก็ได้ประคองอาจารย์ของเขาเข้ามาที่ข้างในตำหนักนะครับซึ่งข้างนอกนั้นก็จะมีเหล่าโจรกำลังเข็นฆ่าคนในสำนักอยู่ซึ่งอาจารย์ของเขามีชื่อว่าเมืองเชาหลานเป็นเจ้าสำนักไผ่ม่วงแห่งนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเองอาจารย์ก็เริ่มใช้พลังอะไรบางอย่างเพื่อเปิดประตูมิติแห่งนี้นะครับพร้อมกับบอกให้ทางชูยานนั้นให้เข้าไปข้างล่างแล้วไปฝึกวิชาของสิทธิ์หอนอกสภาซะนั่นน่ะมีกำแพงเหมันอยู่มันจะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยระยะหนึ่งเลยล่ะแต่ทางชูยานมีเหรอจะทิ้งอาจารย์เข้าไปคนเดียวนะครับซึ่งเขาก็เลยบอกให้อาจารย์นั้นไปกับเขาด้วยเถอะแต่ทางอาจารย์ไม่อาจทิ้งสำนักแห่งนี้ไปได้ถึงแม้ว่ากำลังจะเจออุปสรรคครั้งใหญ่เขาก็ต้องรับมือมันไว้ในฐานะอาจารย์ผู้ดูแลสำนักแห่งนี้ซึ่งทางชูยานหลังจากได้ฟังอย่างนั้นเขาก็จะบอกอาจารย์ว่างั้นเขาเองก็จะร่วมรบกับอาจารย์ไปด้วยและทันใดนั้นก็ได้มีเสียงชายปริศนาดังขึ้นมานะครับโอ้โหความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ช่างลึกซึ้งเสียจริงนะซึ่งชายคนนี้มันก็คือศิษย์พีหรือว่าสื่อเชียนซานนะครับถามว่าทุกคนนั้นถึงกับตกใจทำไมเจ้าถึงไปอยู่ฝั่งนั้นกันล่ะเอ้าไม่เรียกข้าว่าพี่ใหญ่แล้วอย่างนั้นหรอโจรชั่วซึ่งทางอาจารย์เมืองชาวลานนั้นถึงกับพูดออกมาเลยว่านี่เจ้าทำผิดสำนักซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ข้าทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยแต่ทว่าถึงตอนนี้กลับยังไม่สำนึกอีกหรือแถมในวันนี้เจ้ายังมาลบหลู่ครูบาอาจารย์เช่นนี้ข้าคงจะนอกจากการเจ้าแล้วล่ะปกป้องข้าอย่างนั้นหรอเจ้าสำนักไผ่ม่วงหอนอกสภาจีขัวใช้ข้าเป็นวัวเป็นควายมานับกว่า10ปีแค่ทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆท่านก็ขับไล่ข้าออกจากสำนักตอนนี้มีคนต้องการทำลายหอนอกสภาข้าก็แค่ไม่ปล่อยโอกาสดีๆนี้ให้รอดพ้นไปเท่านั้นเองล่ะและชูยานก็ได้พูดมาว่าไอ้เจ้าคนไร้ยังอายหากเจ้าไม่มีอาจารย์ในวันนั้นเจ้าคิดหรอเจ้าจะยังมีชีวิตรอดในวันนี้น่ะชูยานอย่าพึงใจร้อนไปสิเราเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับทันเองซึ่งดูเหมือนว่าศิษย์น้องทันจะถูกทางตื่อเชียนซานสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำเมาชูยานนั้นถึงกับตกใจเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่ายังไงกันเจ้าข้าทันแล้วอย่างนั้นหรออย่างนั้นข้าขอสู้ตายกับเจ้าแต่ชูยานก็ได้ถูกอาจารย์นั้นห้ามเอาไว้ก่อนมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหรอกนะและทางอาจารย์ก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาบุรุษต้องมีจิตใจหนักแน่นพอนอกสภาจะไม่ยอมไปสู่นักรับใช้ของใครหากเจ้าคิดจะนำศพข้าไปรับความดีความชอบแล้วก็และทางอาจารย์ก็ได้เปิดใช้วิชาพร้อมกับบอกกับชูยานไปว่าชาตินาเจ้ากับข้าค่อยมาเป็นศิษย์อาจารย์กันใหม่นะและทางอาจารย์ก็ได้ใช้พลังผลักให้ชูยานตกลงไปในประตูมิติอีกบานนึงนะครับและทันใดนั้นเขาก็เริ่มใช้พลังอะไรบางอย่างพร้อมกับทำลายที่นี่ให้สิ้นซากไปซะซึ่งหลังจากที่ชูยานได้สติกลับมานั้นเขาก็พบว่าตัวเองลงมาอยู่ด้านล่างที่หอบรรพชนของอาจารย์ซะแล้วอาจารย์อยู่ที่ไหนน่ะและทันใดนั้นก็ได้มีแสงเปล่งประกายอะไรออกมาซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นชิ้นส่วนชิ้นที่1ของดาบ9พิบัติหลังจากที่ชูยานได้เห็นมันนั้นมันก็ได้หลอมรวมเข้ากับมือของทางชูยานแล้วภาพก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทางชูยานนั้นได้คิดขึ้นนะครับสื่อเชียนซานไอ้คนฆ่าศิษย์น้องและอาจารย์วันนี้ข้าจะกำจัดเจ้าซะและเขาก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชาเซียนทำเอาทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนสิชูยานนายจะทำอะไรน่ะแต่ดูเหมือนว่าชูยานจะเรียกกระบี่ออกมานะครับแต่กลับไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยแม้แต่เขาเองก็ตกใจทำไมล่ะทำไมมันถึงไม่ออกมาล่ะแม้แต่เงายังไม่มีเลยอย่างนั้นหรอซึ่งทางศิษย์พี่สื่อเซียนซานน่ะมันก็ได้เข้ามาถามไกลๆเมื่อกี้เจ้าเอาชีวิตของใครอย่างนั้นหรอชูยานจึงได้แต่แถไปเจ้าสับปลาเท้าโตแห่งภูเขาหิมะค่ะเจ้าชีวิตเจ้ายังไงล่ะและเขาก็ได้ถูกทางศิษย์พี่ผลักจึงล้มกระเด็นไม่เป็นท่าเดี๋ยวก่อนสิศิษย์พี่อย่าโมโหไปเลยนะเดี๋ยวโมโหและหน้าไม่หล่อเอาซึ่งทางทันก็ได้บอกไปว่าในการประลองน่ะดูเหมือนว่าชูยานจะแพ้เขานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติไปอย่างมากซึ่งทางศิษย์พี่นั้นมันก็ได้รีบแถไปทำเป็นไม่รู้นะแท้ที่จริงแล้วเป็นฝีมือของมันนี่แหละทำให้ชูยานนั้นเสียท่าแล้วก็แพ้ทางทันเดี๋ยวก่อนนะเจ้าจะบอกว่านักเรียนยุทธขั้น3แพ้ให้กับเด็กขั้น1อย่างนั้นหรอซึ่งทางทันนั้นกลับคิดว่าสมองของทางชูยานคงจะเพี้ยนไปแล้วล่ะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่ๆซึ่งทางศิษย์พี่สื่อเซียนซานน่ะมันก็ทำเป็นว่าขอตรวจสอบดูร่างกายหน่อยละกันว่าทางชูยานน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งชูยานก็รู้ดีนะครับว่าไอ้หมอนี่น่ะทำทีเป็นมาดูแต่แท้จริงมันก็เป็นฝีมือของมันนั่นแหละและหลังจากนั้นชูยานเขาก็ได้ลุกขึ้นและทำท่าทีว่าเหมือนจะอ้วนนะครับซึ่งมันก็ทำให้ทางศิษย์พี่สื่อเซียนซานน่ะถึงก
ยที่ผลักคอไปเลยเดี๋ยวก่อนสิจะอ้วนอย่างนั้นหรอและทางสิทธิ์พี่ก็ได้พูดกับทันทันไปว่าหมอมืออยู่ทำไมล่ะในตอนนี้รีบไปบอกผลประลองกับอาจารย์สิแต่ทางทันทันนั้นเขาจะไม่ไปนะครับและยังจะพูดว่าเดี๋ยวเขาจะแบกทางชูยานเขาไปรักษาตัวก่อนซึ่งในระหว่างนั้นทางสื่อเซียนซานน่ะมันก็ได้รีบเดินออกไปเพราะก็โมโหจัดแต่ก็ได้ทางชูยานนั้นก็โดนรัดคอมันห้อยเดี๋ยวก่อนสิสิทธิ์พี่ตอนนี้แขนขาข้าไม่มีแรงเลยท่านช่วยแบกข้าไปหน่อยเถอะแถมชูยานเขายังได้ใช้พลังทวงน้ำหนักพันช่างเพื่อเดียแกล้งสิทธิ์พี่ซึ่งมันก็ได้แต่น้อมรับแล้วก็ต้องเดินแบกทางชูยานกลับไปที่สำนักแต่มันยังบ่นไม่อีกว่าอะไรกันในเจ้าทำไมถึงได้ตัวหนักชะมัดซึ่งชูยานนั้นก็ถึงกับหัวเราะดีใจเหมือนกันครับสมน้ำหน้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ขึ้นไปหาทางอาจารย์นั้นดูเหมือนว่าทางสิทธิ์พี่จะได้บอกกับทั้งคู่มาว่าไม่ว่าผลประลองจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะชนะแต่ถ้าหากอาจารย์มอบยาให้แล้วก็จงมอบยานั้นให้กับเขามาซะและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาพบกับทางอาจารย์ของเขาซึ่งหลังจากที่ชูยานได้เห็นอาจารย์นั้นเขาก็ได้รีบกระโดดเข้าไปกอดอาจารย์อย่างไวอาจารย์อาจารย์จริงๆด้วยซึ่งสิทธิ์พี่และสิทธิ์น้องถึงกับงงตาแตกมันเป็นอะไรกันฟะและทางสิทธิ์พี่จึงได้สั่งให้ทันทันนั้นรีบไปจับตัวชูยานไว้ตาชูยานน่ะมันเป็นบ้าไปแล้วซึ่งในตอนนี้นะทางอาจารย์ก็ได้รู้ผลการประลองเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคนที่จะถูกส่งไปประลองอยู่ระหว่างสำนักหนักคงจะหนีไม่พ้นทางสิทธิ์พี่ซื่อเชียนซานนั่นแหละเขายังได้ทวงบุญคุณและได้ขออาจารย์เบกว่าอาจารย์เรื่องยาที่ว่านั่นน่ะซึ่งอาจารย์เรียกในงานเขาจึงได้รีบหยิบยาได้บางอย่างออกมาซึ่งทางชูหยางก็จะรู้ดีนะครับวันนี้น่ะมันเป็นเพียงการละครที่เสแสร้งเพื่ออยากจะได้ยาจากทางอาจารย์มาเท่านั้นซึ่งหลังจากที่อาจารย์ได้หยิบยาออกมาแล้วก็ยื่นยาให้กับสิทธิ์พี่ซึ่งมันยังเล่นละครต่อวันในตอนนี้น่ะการพัฒนาของเขานั้นถือว่าอยู่ขั้นสูงแล้วยานี่นะควรจะมองไปกับทางชูยานมากกว่าเพราะเขาน่ะอ่อนแอแถมร่างกายยังผิดปกติอีกซึ่งการที่ได้ดื่มยานี้มันจะเพิ่มพลังกายและพลังยุทธ์ให้เพิ่มทวีขึ้นเป็น2เท่าเลยล่ะซึ่งทางครูก็เลยเสแสร้งเล่นละครแล้วก็ผลักกันไปผลักกันมาทำทีว่าตัวเองนั้นไม่อยากได้ยานะครับซึ่งหลังจากนั้นเองชูยานหลังจากที่เขาได้เห็นสิทธิ์พี่ทำทีว่าไม่อยากจะได้ยามากนักเขาจึงได้รับยามันเอาไว้ซะเองเลยล่ะเฮ้ช่วยไม่นั่นน่ะนะหากสิทธิ์พี่เป็นห่วงใยข้าถึงเพียงนี้งั้นค่ะขอน้อมรับมันไว้ก็แล้วกันถามหมอสิทธิ์พี่ถึงกับทำหน้าเจียนออกมาเลยแต่ก็จะไปแย่งยามาตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วสินะได้แต่เจ็บใจแล้วก็ทำเงียบเอาไว้ถึงอาจารย์ก็ได้เข้ามาจับไหล่สิทธิ์พี่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมีน้ำใจเมตตาถึงเพียงนี้ตาละชื่นชมในตัวเจ้ามากนักและก่อนที่อาจารย์จะเดินจากไปอาจารย์ได้พูดขึ้นมาว่าสำนักไผ่ม่วงของเรานะมีสิทธิ์อยู่เพียงแค่3คนการประลองใหญ่ระหว่างเขาครั้งนี้พวกเจ้าทุกคนจงไปเข้าร่วมการฝึกฝนซะซึ่งทันนั้นถึงกับดีใจออกมาเลยเพราะอาจารย์น่ะเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยดีละนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขานั้นจะได้ออกไปนอกสภานะครับขอใจทุกคนได้ชื่นชมหน้างดงามของข้าและในระหว่างที่ทางชูยานกำลังจะเก็บยาเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อนั้นทางสิทธิ์พี่ก็ได้เข้ามาจับยาไว้ก่อนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไปกันทั้ง3คนเลยแต่สิทธิ์ยังรู้สึกว่าการประลองใหญ่ระหว่างเขานั้นค่อนข้างสำคัญซึ่งทางสิทธิ์พี่มันไม่อยากให้คนอื่นไปนะครับเพราะถ้าคนอื่นไปแล้วก็จะแข่งแย่งกันได้หน้าน่ะสิแถมมันยังจะอดรับของรางวัลด้วยอีกซึ่งไอ้สิทธิ์พี่ยังได้แถต่อไปว่าสิทธิ์กังวลว่าอาการบาดเจ็บของสิทธิ์น้องยังจะไม่หายดีเกิดทำให้โอสถวสันตสารหายไปแล้วก็ซึ่งในระหว่างนั้นชูหยางก็ได้ยิ้มออกมานะครับโถเอ้ยสื่อเชียนสารอุตส่าห์ทุ่มเทวางแผนมาแต่กลับล้มไม่เป็นท่าช่างเสียเปล่าซะจริงนะซึ่งอาจารย์ก็ได้ตอบมาว่าข้าหวังว่าพระเจ้าคนใดคนนึงน่ะจะได้เป็นสิทธิ์เอกเพื่อสืบทอดสำนักไผ่ม่วงนี้ต่อไปแต่ว่าหากทำไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนไปหรอกนะพวกเราสิทธิ์อาจารย์ไปหาที่อื่นอยู่กันก็ได้ข้ายังห่างจากการเป็นปรมาจารย์ยุทธอีกก้าวหนึ่งซึ่งไม่อาจส่งลูกศิษย์ให้เป็นยอดเซียนได้ข้าเองคิดว่าผมจะต้องไปฝึกฝนข้างนอกสักพักพวกเจ้าเองก็ต้องดูแลสำนักไผ่ม่วงให้ดีซึ่งทุกคนก็ได้ขอร้องเพราะไม่อยากให้อาจารย์ออกไปจากสำนักนะครับซึ่งทางชูหยางเขาก็ได้คุกเข่าลงพร้อมกับก้มคำนับแล้วก็บอกกับอาจารย์ไปว่าอาจารย์โปรดวางใจไม่ต้องห่วงเราสิทธิ์หรอกตั้งแต่โบราณมาบุรุษต้องมีจิตใจหนักแน่นดังฟ้าดินไม่เคลื่อนย้ายสายน้ำเชี่ยวหินผาไม่สั่นคลอนซึ่งทำให้อาจารย์นั้นถึงกับตกใจมาเลยนะครับเพราะนี่นะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้กับทางชูหยานในตอนที่เขาได้ใช้พลังและเสียชีวิตตัวเองปกป้องสำนักนี้เอาไว้ซึ่งทำให้อาจารย์นั้นถึงกับหัวร่อมาเลยเพราะอาจารย์นั้นคิดว่าทำไมชูหยานถึงได้รู้คำพูดนี้ได้ล่ะสายน้ำเชี่ยวหินผาไม่สั่นคลอนอย่างนั้นหรื
และอาจารย์ก็ได้เดินออกไปพร้อมกับหัวเราะเสียงลงออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นทางสิบพี่สื่อเชียนซันน่ะก็ได้จ้องทางชูหยานแบบตาขมิ้งเลยนะซึ่งชูหยานก็ได้พูดมาว่าสิบพี่อุตส่าห์ให้ข้ามาข้ากลัวทำหายจริงๆนะแล้วเขาก็ได้หยิบยานั้นออกมาพร้อมกับแดกเข้าไปตอนหน้าต่อตาสิบพี่เลยล่ะทำมาสิบพี่นั้นถึงกับตะลึงไปเลยแหมมันก็อร่อยใช่ได้เลยนี่แต่ทันใดนั้นเขาก็มีอาการปวดท้องขึ้นมานะครับซึ่งเหมือนจะเป็นผลกระทบกับยาชนิดนี้แหละนะโอสถนั้นน่ะมีฤทธิ์รุนแรงสมน้ำหน้าเจ้าจริงๆเลยนะแต่ก็ช่างมันเถอะและทางทันก็ได้แบกทางชูหยานเข้ามานั่งพักในสำนักและเขาก็จะไปเอาน้ำมาให้ซึ่งในตอนนี้น่ะชูหยานไม่มีดาบก้าวภัยพิบัติอยู่กับตัวแม้แต่แค่กินยาเข้าไปยังยากเย็นถึงเพียงนี้เลยอย่างนั้นหรอพลังของข้าน่ะช่างต่ำเตี้ยด้วยดินซะเหลือเกินและทันใดนั้นก็ได้มีเสียงใครประหลาดพูดขึ้นมานะครับชูหยานใครกันน่ะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเสียงของดาบที่อยู่ตันเถียนหรือว่าระหว่างสะดือของทางชูหยานซึ่งมันได้อยู่ในตัวของทางชูหยานแล้วมันได้บอกกับชูหยานมาว่าหลังจากที่กระบี่ก้าวพิบัติแตกสลายไปคราวก่อนข้ากลับไหลมานับหมื่นปีแต่ในตอนที่ทางชูหยานได้ใช้ดาบก้าวพิบัติแทงทะลุหัวใจของเขาไปนั้นมันก็ทำให้เขาตื่นและมีสติขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับวันนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญที่ทางชูหยานได้ทำขึ้นมาแต่ในชาตินี้นะทางชูหยานยังจะไม่ได้ก้าวกระบี่พิบัติมาครอบครองหรอกนะซึ่งนี่นะมันเป็นเพียงจีที่ผูกติดไว้กับเจ้าเท่านั้นยังไม่มีร่างที่แท้จริงแถมพลังของดาบนั้นก็ยังอ่อนแอยิ่งนักแค่โอสถเม็ดเดียวนะมันจะไปพออะไรซึ่งดูเหมือนยาที่ทางชูหยานได้กินไปนั้นมันได้หลอมรวมเข้ากับดาบนะครับแต่มันก็ยังมีพลังที่น้อยเกินไปไม่สามารถฟื้นคืนพลังให้กับดาบก้าวพิบัติได้ซึ่งทางดาบก็ได้มอบภารกิจเร่งด่วนให้เจ้าจะต้องรีบไปรวบรวมดาบทั้ง9ของกระบี่ก้าวพิบัติมาซะถึงตอนนั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของกระบี่ก้าวพิบัติซึ่งชูหยานได้คิดขึ้นว่าในชาติที่แล้วเขาพยายามหนักๆเพื่อที่จะรวบรวม9กระบี่พิบัติแล้วก็ได้สูญเสียทุกอย่างไปแต่ในตอนนี้น่ะเขาคิดเพียงว่าจะช่วยทางชิงอูอาจารย์แล้วก็ทันให้ได้แต่ดับแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาจะต้องออกไปตามหาชิงอูสินะซึ่งทำให้ดาบมันถึงก็โกรธจัดไปเลยโถเอ้ยถ้าหากเจ้าไม่มีทั้งอาวุธและเจ้าจะไปช่วยคนได้ยังไงล่ะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องจริงตอนนี้ข้ามีตบะเพียงแค่เป็นนักเรียนยุทธการรวบรวมชิ้นส่วนมันง่ายซะที่ไหนกันเล่าโลกของสวรรค์9ชั้นฟ้าหลังจากนี้ขอเพียงปูพื้นฐานให้ดีรีบตั้งใจฝึกตนการบุกฝ่าเข้าไปในสวรรค์3ชั้นบนก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ถึงตอนนั้นใครจะทำร้ายคนที่เจ้ารักได้เจ้าจงฝึกวิชาทั้ง9สายจากนักเรียนยุทธนักยุทธจอมยุทธอาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธยอดยุทธราชันยุทธมหาราชันยุทธเซียนยุทธเทพยุทธฝึกฝนตนตามลำดับชูหยานและเจ้าจะได้พลังที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งในจังหวะนั้นเองทางทันก็ได้กลับมาพอดีนะครับพร้อมกับเห็นท่าทีที่ประหลาดของทางชูหยานทำให้เขายิ่งมั่นใจได้เลยว่าในตอนนี้น่ะชูหยานน่ะคงจะเป็นบ้าไปแล้วแต่ชูหยานก็ได้บอกให้วางใจเถอะในตอนนี้น่ะเขายังสบายดีอยู่แต่คิดไม่ถึงเลยว่ากระบี่น่ะจะสลายไปแล้วแถมวิญญาณกระบี่ยังอยู่กับตัวอีกแต่การที่ข้าตายฟื้นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตามหาชิ้นส่วนของดาบนะครับซึ่งอันตอนแรกนะก็ต้องตามหาโอสถเพื่อจะฟื้นฟูพลังให้กับดาบซะก่อนซึ่งเขาเคยเห็นมันมาก่อนว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังจากนั้นชูหยางก็ได้รีบปีนหน้าผาเพื่อที่จะออกไปตามหาต้นไม้ใหญ่นั้นอย่างไวซึ่งนี่นะจะเป็นหลังเขาของสำนักป่าไผ่หลังจากที่เขาปีนขึ้นมาได้เขาก็ได้เดินสำรวจไปสักพักนะครับแล้วก็ได้เจอกับโอสถยาจนได้ซึ่งมันมีแสงแปลงสีทองสง่างามแต่ทันใดนั้นเองก่อนที่เขาจะเก็บโอสถนี้ขึ้นมากลับได้มีงูพิษประหลาดโจมตีเข้ามานะครับซึ่งชูหยานเขาก็จะรู้ตัวทันซะก่อนแล้วก็รีบเบี่ยงหลบอย่างไวซึ่งเขาก็จะคาดการไว้แล้วล่ะว่าที่เก็บยาสมุนไพรวิเศษแบบนี้มันมักจะต้องมีตัวอะไรเฝ้าอยู่อย่างแน่นอนสัตว์ร้ายที่คอยคุ้มกันอยู่อย่างนั้นหรอแล้วเขาก็เลยบุกโจมตีเข้าไปพร้อมก็ใช้ดาบที่อยู่ในมือน่ะฟันหัวของไอ้งูตัวนี้ไปเต็มๆเลยนะครับแต่เหมือนร่างกายของงูตัวนี้มันจะแข็งแกร่งเกินไปเพียงการโจมตีแค่ฉับเดียวดาบก็ได้หักไป2ท่อนแต่ในจังหวะนั้นเองมันก็ได้ล้มลงและนอนกองกับพื้นซึ่งทางชูหยานก็คิดว่าคงจะจับการมาไปได้แล้วสินะถึงแม้ว่าดาบจะหักก็ไม่เป็นไรเพราะสรพิษมงกุฎทองแต่มันยังไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยมันได้เลื้อยเข้ามาด้านหลังของทางชูหยานพร้อมกับโจมตีมาที่ชูหยานแต่ชูหยานก็สามารถหลบมันไว้ได้แล้วมันก็ได้เริ่มปล่อยพิษมหาศาลโจมตีมาที่ชูหยานแต่ในครั้งนี้น่ะเหมือนกับว่าชูหยานจะได้รับสะเก็ด
็บพิษมาด้วยนะครับและเขายังได้เดินหางูนั้นฟาดเข้าไปที่เต็มตัวทำมาจุกและกลิ้งไปเลยล่ะในตอนนี้และในตอนนั้นเองเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสัตว์ทั่วพิภพล้วนต้องมีจุดอ่อนอย่างเจ้างูยักษ์นี้ก็ต้องมีจุดอ่อนอยู่เช่นกันและเขาก็สังเกตเห็นเขาสีทองที่อยู่บนหัวของมันจะต้องไปตรงนั้นอย่างแน่นอนจุดอ่อนของมันน่ะมีเพียงเขี้ยวที่แหลมคมนั้นแต่ยังข้าจะต้องรับมือได้อย่างแน่นอนและชูยานก็ได้วิ่งแล้วก็กระโดดปีนมาที่ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับกระโดดกลับหลังแล้วก็ฟันเข้าไปที่เขาสีทองหรือมงกุฎทองที่อยู่บนหัวของมันซึ่งดูเหมือนนี่จะเป็นจุดอ่อนของมันจริงๆด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้รีบเลื่อนหนีไปซึ่งชูยานเขาก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บกับพิษที่เขาติดในตอนนี้และเขาได้รีบเดินเข้าไปหาโอสถนั่นอีกครั้งพร้อมกับกินมันเข้าไปอย่างไวซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีฤทธิ์สามารถรักษาอาการติดพิษได้อีกด้วยวิเศษมากเลยล่ะและทางดาบที่อยู่ในตัวก็ได้พูดมาว่าจอมยุทธชูยานเมื่อสักครู่นี้เจ้าฉลาดมากเลยล่ะตอนนี้เจ้ายังไม่มีร่างจริงของกบีก้าวพิบัติมีเพียงช่วงเวลาที่พลังวิญญาณในร่างกายเจ้าจะสมบูรณ์พอที่ข้าจะออกมาได้ครั้งก่อนด้วยพลังของโอโซทำให้ข้าสนทนากับเจ้าได้นับว่าไม่ง่ายแล้วซึ่งชูยานก็ได้พูดไปว่าพูดไปพูดมาเหมือนแค่สาธิตไร้ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในทันเทียนของข้าเท่านั้นเองซึ่งมันก็ทำให้ทางดาบมันถึงกับโกรธจัดไปเลยครับที่มึงอ่านมากล่าวหาว่ามันนั้นไร้ประโยชน์เดี๋ยวข้าจะใช้วิชาเล็กๆน้อยๆให้เจ้าได้เปิดตาเปิดหูเสียบ้างจงนำโอสถดำโลหิตทองที่เหลืออยู่ใส่ไว้ในตำแหน่งตันเทียนของเจ้าซะและหลังจากที่ชูยานได้ทำตามนะครับดูเหมือนว่าร่างกายของเขาก็จะได้ดูดซับโอสถนั้นเข้าไปพร้อมกับมีพลังอะไรบางอย่างมาห่อหุ้มเอาไว้ซึ่งมันจะเป็นพลังสีทองซึ่งในตอนนี้น่ะหลังจากที่ดาบได้ดูดซับโอสถนั้นมาจนหมดมันก็ทำให้ทั้งชูยานน่ะจากนักเรียนยุทธชั้น3ตอนนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นชั้น4แล้วซึ่งเขาเองก็จะตกใจเหมือนกันพลังแปรธาตุนี่ช่างวิเศษจริงๆเพียงพริบตาก็พัฒนาตบะได้แล้วชาติที่แล้วค่ะพลาดวิชาที่ยอดยุทธขนาดนี้ไปเลยเหรอซึ่งทางดาบก็ได้พูดมาว่าเจ้าไม่ได้พลาดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกนะวิธีกระบี่ของเจ้าก็ยิ่งมั่วซั่วสะเป็ดสะปะเข้าไปใหญ่ผิดซ้ำและซ้ำเล่าเจ้าว่ายังไงนะวิธีกระบี่ไร้ใจน่ะต้องใช้วิธีการฆ่าฟันดึงเข้าสู่วิถีสิมันก็ถูกแล้วนะผิดตรงไหนกันอย่างนั้นหรอผิดสิชาติที่แล้วใจเจ้าไร้ใจแต่กลับมีรักปักใจจึงไม่รู้ไว้ไร้ใจและมีใจนั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคนที่ยึดติดกับความไร้ใจไม่เข้าใจว่ายึดติดนั้นเรียกว่ามีใจคนที่ยึดติดกับการมีใจไม่เข้าใจว่าเรียกร้องมากไปหมายถึงไร้ใจเจ้าน่ะเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินย่อมยากที่จะเข้าสู่จุดสูงสุดของวิธีดาบได้ข้ากับเจ้าน่ะมีเป้าหมายเดียวกันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครและในตอนนี้ทางดาบก็ได้บอกให้ทางชูยานนั้นรีบปรับลมปราณของเจ้าสานำสมดำโลหิตทองแปลธาตุเข้าสู่ชีพจรเถอะซึ่งชูยานก็ได้ทำตามแล้วมันก็ได้เกิดเป็นออร่าอะไรบางอย่างนะครับมีใจไร้ใจอย่างนั้นหรอมีใจคือไร้ใจไร้ใจคือมีใจทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันและทันใดนั้นก็ได้มีตัวหนังสือปรากฏขึ้นมาว่าหลักแห่งก้าวพิบัติอย่างนั้นเองหรอชาติที่แล้วข้าไม่เคยได้เข้าใจมันเลยแต่ในตอนนี้ข้าได้เข้าใจมันแล้วชิงอูในชาติที่แล้วข้าปกป้องเจ้าเอาไว้ไม่ได้แต่ในชาตินี้ข้าจะไม่ยอมปล่อยมือจากเจ้าเป็นอันขาดแล้วก็ได้จบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาภาพได้เปิดมาที่ณหน้าประตูทางเข้าของสำนักไผ่ม่วงซึ่งข้างหน้านั้นได้มีบุคคลปริศนากำลังเคาะประตูอยู่ซึ่งท่าทางแล้วชอบทำตัวเสียมารยาทเด็กด้วยชายผู้นี้เขามีชื่อว่าหลีเจียนอินเป็นบุตรชายของผู้นำยอดเขาเมคาซึ่งมันได้เตะประตูทางเข้าสำนักไผ่ม่วงซึ่งคนที่มาด้วยเธอมีชื่อว่าอูเชียนเชียนเป็นบุตรีของเจ้าสำนักขอนอกนภาซึ่งทางสิบพีอูก็ได้เตือนทางหลีเจียนอินไปว่านี่เจ้าอย่าทำแบบนั้นสิซึ่งลูกน้องของหลีเจียนอินมันยังได้พูดบับหัวหน้าของมันว่าดูสิเราออกมายืนรออากาศร้อนขนาดนี้ยังไม่มีใครออกมาเปิดประตูแบบนี้มันไม่เห็นหน้าเราชัดๆซึ่งสิบพีอูก็ได้พูดว่าแม้ว่าสำนักไผ่ม่วงจะแยกตัวออกมาอยู่อย่างอิสระแต่ยังไงซะเราก็ยังเป็นศิษย์ร่วมสำนักกันซึ่งอาจารย์ก็ได้กำชับเอาไว้เป็นพิเศษแล้วว่าห้ามมาก่อเรื่องเด็ดขาดสิบพีอูพูดถูกทุกอย่างเลยครับแล้วหลีเจียนอินก็ได้เดินเข้าไปที่จะจับมือกับสิบพีอูแต่สิบพีอูนั้นก็ได้หลบออกไปก่อนโดยที่ไม่มันจับมือแล้วเธอก็ได้เข้าไปเคาะประตูอูเซียนเซียนจากยอดเขาเมคาหลีเจียนอินจากยอดเขาผนึกเมคาวันนี้รับคำถ่ายทอดคำสั่งมาจากเจ้าสำนักรบกวนสิบพีแห่งสำนักไผ่ม่วงเปิดประตูด้วยซึ่งชูยานที่แอบมองอยู่นั้นเขาก็นึกว่าพวกเด็กป่าเถื่อนที่ไหนที่แท้ก็คนจากหอนอกนภานี่เองทำไมถึงได้มาณสถานที่แห่งนี้กันนะ
และที่สำคัญคิดไม่ถึงเลยว่าบุตรีเจ้าสำนักอู่เซินเซียนก็จะมาด้วยแล้วทางหลีเจียนอินนั้นก็ได้พูดว่าสิทธิ์พี่พวกเราก็มาถึงแล้วนี่ตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีใครออกเช่นนั้นเขียนใส่กระดาษแปะไว้ที่ประตูก็พอละมั้งงั้นพวกเรากลับกันดีกว่านะแล้วมันก็ได้พยายามที่จะจับมือสิทธิ์พี่อูแต่สิทธิ์พี่ก็จะไม่ยอมให้มันจับพร้อมกับพูดว่าพวกเรานะได้รับคำสั่งมาจะต้องแจ้งต่อหน้าเท่านั้นจะได้ไม่ถูกอาจารย์อาดูหมิ่นเอาแต่สำนักไผ่ม่วงเนี่ยระดับชั้นต้อยต่ำที่สุดใน9ยอดเขา1สำนักเมืองเฉาซานก็และทางหลีจิ้นอินก็เลยเผยพูดชื่ออาจารย์ไปแบบห้วนๆนะชูหยานยิ่งทนไม่ไหวและเลยปาก้อนหินเข้าไปใส่หัวมันสิทธิ์ปวดดีไม่เห็นแก่ผู้อาวุโสในสายตาเช่นเจ้าคู่ควรเป็นสิทธิ์หอนอรพาอย่างนั้นหรือเจ้าบังอาจยิ่งนักรู้ไหมว่าข้าเป็นใครกันนะข้าจะบอกให้พ่อของข้าคือผู้นำยอดเขาผนึกเมคาหอนอกนภาหลีจิ้นซงชื่อเสียงของอาจารย์ลุงหลีข้าย่อมรู้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ยอดเขาผนึกเมคาขึ้นชื่อเรื่องกฎระเบียบเข้มงวดเหตุใดจึงได้มีองค์ชายเสเพลที่ไม่เห็นใครในสายตาเช่นเจ้าอยู่ได้เล่าไอ้เจ้าหนูเจ้าหาว่าข้าจงใจหาเรื่องชัดๆสู่ฉานก็เดินเข้ามาอย่างเงียบสงบและทางสิทธิ์พี่อูก็ได้ห้ามหลีจิ้นอินไปว่าสิทธิ์น้องช้าก่อนการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาน่ะอาจารย์สั่งห้ามไว้ว่าห้ามก่อเรื่องก่อหน้านั้นเด็ดขาดขอถามหน่อยเจ้าคือสิทธิ์คนใดในสำนักไผ่ม่วงคำนับสิทธิ์พี่ข้าคือสิทธิ์ลำดับที่2แห่งสำนักไผ่ม่วงชูหยางชูหยางอย่างนั้นเหรอข้าอูเซียนเซียนแห่งยอดเขารวมเมคารบกวนแจ้งอาจารย์อาหมิงให้ไปที่นั่นหน่อยเจ้าสำนักมีเรื่องสำคัญจะหารือน่ะพอดีว่าวันนี้สำนักปิดรับแขกแต่ชูหยางคนนี้จะเป็นคนแจ้งคำสั่งให้แทนเองได้ยินมานานแล้วว่าทางสิทธิ์พี่อูน่ะเป็นกันเองกับทุกคนวันนี้ได้พบช่างสมคำล่ำลือยิ่งนักซึ่งในทางหลีเจียนอินนั้นที่เห็นสิทธิ์พี่อูคุยกันไปกันเองกับทางชูหยางมันก็เริ่มรับไม่ได้พร้อมกับเข้ามาแทรกในเมื่อแจ้งข่าวกับหมิงเฉาแล้วเอ้ยไม่ใช่ในเมื่อแจ้งข่าวแล้วแล้วก็รู้ว่าอาจารย์อาน่ะปิดสำนักฝึกวิชาไม่พบแขกดังนั้นเรารีบกลับกันเถอะแต่ชูหยางก็พูดว่าเจ้ามาเอะอะโวยวายหน้าประตูสำนักไผ่ม่วงแถมยังเอ่ยนามของอาจารย์ข้าแบบห้วนๆมีอะไรจะอธิบายอีกหรือซึ่งสิทธิ์พี่อูก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนสิทธิ์น้องพูดจายังไม่ทันยังคิดข้าในสนะสิทธิ์พี่ต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะหวังว่าสิทธิ์น้องจะเข้าใจไม่ได้สิทธิ์พี่และชูหยางก็ได้เข้าไปจับมือทางอู่เชียนเชียนทำเอาหลีเจียนอินนั้นถึงกับโกรธจัดหลังที่มันอยู่ด้วยกันมานานแต่กลับยังไม่เคยได้จับมือสักครั้งซึ่งนี่ก็จะเป็นแผนของชูหยางอยู่แล้วสิทธิ์พี่นะเป็นคนที่เก่งไม่เหมือนบางคนที่ไม่รู้ตัวเองเอาซะเลยหลีเจียนอินยืนทนไม่ไหวพร้อมกับชักกระบี่ออกมาเจ้าสวะเมื่อกี้เจ้าหมายถึงใครฮะอะไรนะสวะเจ้าว่าใครน่ะซึ่งทางชูหยางในตอนนี้น่ะเขาละโคตรจะปั่นไปเลยล่ะใช่แล้วเจ้าสวะว่าข้าไงล่ะคงได้ยินชัดแล้วสินะหวดดีนักชูหยางไม่เพียงเขี้ยงหินใส่ข้าแต่ยังมาด่าข้าต่อหน้าสิทธิ์พี่อูอีกอย่างนี้เจ้าต้องชดใช้แต่สิทธิ์พี่อูก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนใจยินก่อนเจ้าน่ะกลับไปกับข้าซะเถอะแต่ในตอนนี้หลีเจียนอินจะไม่ฟังคำสั่งของสิทธิ์พี่เป็นที่เรียบร้อยข้าหลีเจียนอินพูดคำไหนคำนั้นวันนี้ข้าจะประลองกระบี่กับเจ้าไม่กล้าข้าไม่กล้าแข่งกับเจ้ากับคนต่ำช้าหรอกนะซึ่งลูกน้องของหลีเจียนอินนั้นถึงกับโกรธจัดแทนเจ้านายไอ้หมอนี่บังอาจจับกระบี่ด้วยแล้วพวกเขาก็ได้ล้อมทางชูหยางเอาไว้แล้วหลีเจียนอินก็ได้สั่งให้ชูหยางนั้นในเมื่อมีใจจะประลองก็ชักกระบี่ขึ้นมาทุกคนก็ได้ตั้งท่าเตรียมรับแต่หลังจะได้ชูหยางชักกระบี่ออกมานั้นมันกลับเป็นกระบี่ที่หักทำให้ทุกคนนั้นถึงกับหัวเราะแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่สำนักไผ่ม่วงไปอีกว่าสำนักไผ่ม่วงเนี่ยดูจะยากจนเหลือเกินนะกระทั่งอาวุธดีๆยังไม่มีสิทธิ์ใช้เลยข้าว่าพวกเจ้าย้ายไปอยู่สำนักของพ่อข้าจะดีกว่าและหลังจากนั้นทันก็ได้เดินออกมาพอดีพร้อมกับพึ่งทำขนมเย็นเสร็จซึ่งทันที่ได้เห็นพวกของหลีเจียนอินมันก็ได้รีบทักหรือว่าท่านเป็นเพื่อนของทางสิทธิ์พี่ฉู่หยางดีละมากินขนมด้วยกันไหมล่ะเพิ่งจะรอเสร็จเมื่อกี้เลยรับรองว่ากินแล้วจะอร่อยเหมือนข้าอย่างแน่นอนชูหยางจะได้พูดว่าพอดีเลยทำเยอะไปหน่อยแบ่งให้พวกเขากินหน่อยสิแถมให้เขากลับบ้านด้วยนะพอกลับบ้านด้วยหรอจะพอหรือเปล่าล่ะแล้วทันก็ได้นับจำนวนคน1 2 3 4 4ปากแต่ทางหลีเจียนอินนั้นก็ได้ผลักทางทันกระเด็นกระดอนและคว่ำไปเลยล่ะอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมต้องโกรธข้าขนาดนั้นข้าแค่ชวนดีๆเข้าไปกินขนมเองนะซึ่งมันก็ได้พูดจาดูถูกสำนัก
ไผ่ม่วงต่อไปอีกว่า10สำนักไผ่ม่วงคนหนึ่งก็เป็นสวะคนหนึ่งก็เป็นจอมตะกระเหมืองชาวรานสั่งสอนไม่ได้ก็ออกจากตำแหน่งไปเถอะแล้วให้พวกเรายอดเขาผนึกเมฆาเป็นคนดูแลแทนเองแล้วสิทธิ์พีอูก็ได้เข้ามาห้ามสิทธิ์น้องหากเจ้ายังก่อเรื่องอีกข้าจะรายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้าสำนักแน่ถ้ามองมันนั้นถึงไม่กล้าไอ้เด็กบ้าวันนี้ถือว่าเจ้าโชคดีแต่มันจะไม่มีวันหน้าฝากไว้ก่อนเถอะแล้วมันก็ได้เดินออกไปแต่ช้างชูหยานนั้นเหมือนจะยังไม่ยอมเดี๋ยวก่อนแซรี่เจ้าดูถูกเหยียดหยามอาจารย์ข้าแล้วก็สิทธิ์น้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ข้าชูหยางจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับสำนักเองแถมยังได้พูดกับทันมาอีกว่าไอ้คนกระจอกแบบนี้น่ะข้าคนเดียวก็เกินพอแล้วลีเจียนอินที่ได้ฟังนั้นถึงก็โมโหไปอย่างมากสิทธิ์พี่ได้ยินได้ใช่ไหมไอ้เจ้านั่นน่ะมันกำแหงมากนักวันนี้ข้าจะสั่งสอนเขาเสียเองแล้วลีเจียนอินก็ได้บุกเข้าไปโดยไม่ฟังคำสั่งของสิทธิ์พี่เลยซึ่งมันได้กระโดดพร้อมที่จะโจมตีใส่ทางชูหยานแต่ชูหยานก็ได้ใช้กระบี่หักนั้นรับเอาไว้ได้แต่พลังทำลายนั้นถือว่าไม่ใช่ย่อยดูไม่ออกเลยแฮะว่าเจ้าจะพอมีฝีมืออยู่บ้างวันนี้ข้าจะให้เจ้าเปิดหูเปิดตาซะหน่อยว่าอะไรคือความสามารถที่แท้จริงของนักยุทธชั้นหนึ่งแต่มันจะได้บุกเข้าไปโจมตีทำแล้วซ้ำเราแต่กลับไม่โดนตัวชูยานเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งสิทธิ์พีก็ได้พยายามห้ามเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครฟังอะไรเลยแต่สิ่งที่สิทธิ์พีและสงสัยมันก็ยังไม่จบว่าทำไมชูยานที่เป็นนักยุทธขั้นต้นผู้นี้ถึงกลับสู้กับหลีเจียนอินได้อย่างสูสีขนาดนี้ล่ะทั้งที่ขั้นมันต่างกันมากไม่ใช่อย่างนั้นหรอซึ่งชูหยานในตอนนี้น่ะก็ได้หลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาทำเอาหลีเจียนอินนั้นถึงกับเหนื่อยไปเลยในตอนนี้ฟันตั้งนานแต่กลับไม่โดนสักกระดาบซึ่งจริงๆแล้วทางชูหยานนั้นเหมือนจะยังไม่ได้เอาจริงเลยซึ่งหลีเจียนอินยังได้พูดต่อมาว่าหากเจ้าก้มเอาหัวโขกไปกับพื้นซะข้าก็จะให้อภัยเจ้าในครั้งนี้ซึ่งชูหยานก็ได้คิดในใจว่าตอนนี้เราเป็นเพียงแค่นักเรียนยุทธชั้น4ฝืนประทะตรงๆมีแต่จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นต้องหาจุดอ่อนซะก่อนซึ่งกระบวนท่าของยอดเขาเมคานั้นใช้ดินฟ้าเป็นจิตวิญญาณแม้แต่ว่าตาบะของเขาก็จะแข็งแกร่งแต่ทว่าหมอนี่ยังขาดการฝึกฝนแม้แต่คมกระบี่จะหนักแต่ไม่อาจควบคุมกระบี่ได้ดั่งใจแต่กลับถูกกระบี่บงการซะเองฐานล่างก็ไม่มั่นคงซึ่งชูยานก็ได้หลบซิกแซกสิทธิ์พีอูที่เห็นกระบวนท่าเท้านี้น่ะถึงก็ตะลึงไปเลยแล้วชูหยานก็ได้วิ่งไปพร้อมกับเตะก้อนหินใส่ทางหลีเจียนอินซึ่งนั้นก็ทำให้หลีเจียนอินนั้นล้มลงพร้อมกับดาบที่อยู่ในมือก็ได้หลุดไปทางชูหยานแต่ชูหยานก็ปัดป้องมันเอาไว้ได้ทันเวลาซึ่งเขาก็ได้แซงว่าโอ๊ยเจ็บไปทั้งตัวเลยข้ายอมแพ้แล้วพร้อมกับล้มใส่ทางหลีเจียนอินแล้วก็แทกศอกใส่มันด้วยนะครับสิทธิ์พีอูที่เห็นน่ะจึงได้รีบเข้ามาช่วยโอ๊ยข้าปวดไปทั้งตัวขยับไม่ได้แล้วล่ะแต่ก็ยังเอาศอกกระแทกทางหลีเจียนอินไม่เลิกซึ่งสิทธิ์พีอูจึงได้รีบเข้ามาช่วยไว้สิทธิ์น้องลุกขึ้นเถอะสิทธิ์พีอูไม่ต้องมาสนใจข้าข้าทำเพื่อศักดิ์ศรีของสำนักถึงตายก็ไม่เสียดายถึงแม้ว่าข้าจะได้ซึ่งอำนาจวาสนาวรยุทธก็อ่อนได้ที่สุดในสำนักยอดเขาผนึกเมฆามีสิทธิ์มากมายวันหน้าข้าคงไม่มีทางรอดซึ่งสิทธิ์พีอูที่ได้ฟังนั้นจึงได้รีบขอให้สิทธิ์น้องลุกขึ้นมาเถอะอย่ามัวพูดแบบนั้นเลยเดี๋ยวข้าจะช่วยพูดให้กับเจ้าเองอย่างนั้นเลยสิทธิ์พี่งั้นหากเจ้าสำนักตำหนิขึ้นมาสิทธิ์พีอูก็ต้องช่วยเป็นพยานให้กับข้าด้วยนะว่าทั้งหมดนะเพราะสิทธิ์พี่หลีอยากจะประลองกับข้าให้ได้นะซึ่งสิทธิ์พีอูก็จะรับปากและชูยานที่เห็นว่าหลีเจียนอินนั้นกำลังลุกขึ้นเขาจึงได้ทำท่าทีว่าอ่อนแอได้ยินไม่ไหวแล้วก็เข้าไปให้สิทธิ์พีอูนั้นพยุงตัวให้ซึ่งหลีเจียนอินที่เห็นเขาถึงก็โกรธจัดเพราะเขานั้นยังไม่เคยได้ใกล้ชิดกับนางขนาดนี้เลยแต่เจ้าชูยานมันจึงได้โวยวายพร้อมกับรีบหากระบี่ลูกน้องจึงได้ไปหยิบกระบี่มาให้กับมันในตอนนี้นะมันยืนแทบจะไม่ไหวแล้วชูยานจึงได้ทำว่าตัวเองน่ะอ่อนแอและสู้ไม่ไหวสิทธิ์พีอูปกป้องข้าด้วยแล้วหลีเจียนอินก็ได้พูดว่าไอ้เจ้าคนไร้ยังอายออกไปห่างจากสิทธิ์พี่หญิงของข้าเลยนะสิทธิ์พี่หญิงของข้าหรออ๋อข้าเข้าใจแล้วล่ะไม่น่าเล่าสิทธิ์พี่หลีออกแต่พูดจาอวดดีที่แท้คิดอยากจะแสดงฝีมือต่อหน้าสิทธิ์พี่หญิงนี่เองซึ่งสิ่งที่ชูยานพูดนั้นยิ่งทำให้หลีเจียนอินนั้นรับไม่ได้มันจึงสั่งให้ลูกน้องนั้นตะลุยไปพร้อมกันเลยล่ะสัตว์มันให้ตายคาทีมีปัญหาอะไรข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วทันใดนั้นซือเชียนซานสิทธิ์พี่คนโตก็ได้เดินออกมาผู้ใดก่อเรื่องที่หน้าสำนักไผ่ม่วงของข้าซึ่งทันนั้น
น้องก็จะเป็นคนเข้าไปตามมาเองล่ะแถมทันยังได้พูดมาว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านต้องเข้าข้างพวกเรานะใช่แล้วเหรอสิทธิ์พี่มาได้จังหวะพอดีเลยไอ้เจ้านี่น่ะดูหมิ่นเจ้าสำนักของเราโอดจาหยาบคายต่อหน้าสิทธิ์พี่อูด้วยหลังจากที่เสือเชียนชานั้นได้เห็นสิทธิ์พี่อูเขาก็ได้เข้าไปคำนับสิทธิ์น้องอูไม่ได้พบกันนานเลยทีเดียวสิทธิ์พี่สือท่านมาจนได้ข้ากับสิทธิ์น้องหลีน่ะมาถ่ายทอดคำสั่งของเจ้าสำนักคิดไม่ถึงระหว่างสื่อสารกันจะเข้าใจผิดกันใหญ่โตเช่นนี้ซึ่งชูยานหนูจะคิดอะไรดีๆออกได้อีกแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่กับสิทธิ์พี่อูรู้จักกันมานานแล้วอย่างนั้นหรอซึ่งทางชูยานนั้นเขาอยากเข้าไปแข่งขันในศึกครั้งนี้เขาจึงได้หาวิธีจะต้องทำให้สื่อเชียนซานน่ะไม่สามารถเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักหลักได้แล้วต้องสละสิทธิ์ซึ่งมันจะทำให้ซูยานจะได้เป็นคนไปแทนแล้วชูยานก็ได้คิดไม่เด็ดพร้อมกับพูดมาว่าสิทธิ์พี่อูออกหน้าแทนพวกเราแถมไม่เหมาะนั่นน่ะยังเรียกชื่ออาจารย์ตรงๆแล้วบอกว่าพวกเราสำนักไผ่ม่วงน่ะมีแต่สว่าไม่เพียงแต่ไม่ฟังคำสั่งของสิทธิ์พี่อูเท่านั้นยังตะคอกใส่หน้าสิทธิ์พี่อูอีกด้วยซึ่งชูยานนั้นก็จะรู้ว่าทางสื่อเชียนซานน่ะแอบชอบทางสิทธิ์พี่อูอยู่เหมือนกันซึ่งสื่อเชียนซานที่เห็นอย่างนั้นมันถึงกับมองหน้าทางหลีเจียนอินแบบตาไม่กระพริบเลยนะมองหน้าข้าทำไมกันเล่าไอ้เจ้าเลหน้าไม่อายบังอาจมาใส่ได้ข้าจะอัดพวกเจ้าสำนักไผ่ม่วงเองพวกเจ้าสำนักไผ่ม่วงได้เห็นดีกับข้าแน่ซึ่งสิทธิ์พี่ใหญ่สื่อเชียนซานนั้นถึงกับยิ้มออกมาพร้อมกับเข้าไปเตะสกัดขาทางหลีเจียนอินจนมันล้มไม่เป็นท่าซึ่งดูเหมือนขาของมันก็จะหักไปเลยล่ะทำเอามันร้องเจ็บปวดทุรนทุรายเจ้ารู้ไหมว่าพ่อของข้าเป็นใครกันนะซึ่งชูยานก็ได้พูดว่าหากพูดมากไปกว่านี้สิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าจะซัดเจ้าจนพ่อเจ้าจำไม่ได้เลยล่ะข้าไม่สนหรอกนะว่าพ่อของเจ้าเป็นใครข้าสื่อเชียนซานจะไม่ปล่อยให้เจ้ามากำแหงต่อหน้าเส้นเซียนและทำกำแหงที่สำนักไผ่ม่วงอีกเด็ดขาดซึ่งทางอู่เชียนเชียนก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้สิทธิ์พี่สื่อนี่เป็นการเข้าใจผิดกันโปรดให้อภัยด้วยไม่หรอกสิทธิ์น้องอูความรักและเกลียดชังข้าแยกแยะได้ชัดแต่หากมีคนมาดูหมิ่นอาจารย์ก็ต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดนี่ก็เป็นกฎสำนักเก้ายอดเขา1สำนักแห่งหอนอกสภาเช่นกันซึ่งหลีเจียนอินจึงได้บอกให้สิทธิ์พี่อูนั้นช่วยทวงความยุติธรรมให้กับข้าด้วยสิทธิ์พี่สื่อสิทธิ์น้องหลีอายุอย่างน้อยวู่วามไปบ้างพูดจาไม่ทันยั้งคิดเซียนๆต้องขออภัยแกสำนักไผ่ม่วงแทนเขาด้วยล่ะงั้นพวกข้าขอกลับไปรักษาตัวก่อนนะและทางชูยานยังได้พูดบับหาเรื่องทางหลีเจียนอินไปต่างๆนานาทำให้มันเริ่มไม่พอใจอีกแล้วพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้าข่าวหน้าข้าจะมาจัดการเจ้าแน่สื่อเชียนซานจะได้พูดว่าข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่จะมาเมื่อไรข้าก็จะเป็นคนรับเจ้าอยู่เสมอเจ้าสื่อเชียนซานวันนี้เจ้าพูดเองนะข้าจะอัดเจ้าให้เสียใจภายหลังไปเลยล่ะและพวกมันก็ได้เดินทางกลับแถมยังลืมดาบทิ้งเอาไว้เล่มหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้มันก็ได้รีบกลับโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วสิทธิ์พี่อูก็ได้บอกลาทุกคนพร้อมกับเดินทางกลับแล้วหลังจากนั้นชูยานก็ได้พูดช่วยชมทางสิทธิ์พี่ใหญ่ขอไปว่าเยี่ยมยอดมากเลยล่ะสิทธิ์พี่ท่านั้นไม่ขนาดนั้นหรอกสิทธิ์น้องข้าเห็นแต่สิทธิ์น้องอูและสำนักจึงไม่ลงมือให้หนักเท่านั้นเองแต่ข้ายังจำเรื่องวันก่อนที่เจ้าโอสดของข้าไปกินได้ไม่เคยลืมนะซึ่งสิทธิ์พี่ก็ยังคงแค้นทั้งชูยานอยู่เรื่องที่เขานั้นแอบแดกโอสดที่สิทธิ์พี่นั้นเล็งมาตลอดทั้งปีแต่ก่อนที่สิทธิ์พี่จะเดินจากไปเขาได้หันมาถามชูยานวัยเด็กป่าเถื่อนนั้นไม่เป็นใครมาจากไหนชูยานจึงได้บอกว่าข้าก็ฟังไม่ค่อยชัดเหมือนว่าจะเป็นคนของยอดเขาแผ่นหนึ่งเมฆาหลีเจียนอินอะไรสักอย่างนี่แหละหลีเจียนอินอย่างนั้นเลยชื่อบ้าบออะไรกันแต่ทันใดนั้นรุ่นพี่ก็ได้สตันยอดเขาผนึกเมฆาเจียนอินหลีเจียนอินเจ้าอย่าบอกนะว่าขุนชายแย่แห่งยอดเขาผนึกเมฆาใช่เขานั่นแหละเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าก็เห็นพอดีข้าเห็นเขากำลังเอ่ยชื่อและท่านก็พุ่งเข้าไปเตะเขาซะแล้วน่ะเลยพูดแทรกเข้าไปไม่ทันหลีเจียนอินนั่นน่ะเป็นคนที่เราไม่ควรไปหาเรื่องเลยนะพ่อของเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้นำของยอดเขาเมฆาแต่ยังเป็นผู้จัดการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาครั้งนี้ด้วยข้าจบเฮแล้วความหวังที่จะได้เป็นสิทธิ์ในสังกัดเฮ้ชูยานทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเจ้าสถานการณ์ของข้าจึงได้อยู่ในสถานะลำบากเช่นนี้อะไรกันเมื่อกี้ท่านยังบอกว่าทำเพื่อสำนักอยู่เลย
ทันทันจึงได้พูดบาปเกี่ยวกับลูกเตะมหัศจรรย์ของทางสิทธิ์พีแต่สิทธิ์พีนั้นกลับยิ่งปวดหัวหนักกว่าเดิมแล้วก็รีบเดินเข้าไปในสำนักพวกเจ้าไม่คู่ควรไร้อุดมการณ์แล้วภาพก็เลยตัดมาที่หอนอกสภายอดเขามีคาในตอนนี้เราอาจารย์ทั้งหลายก็ได้มารวมตัวกันพร้อมกับพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าอู้วินเหลียงเป็นเจ้าสำนักหอนอกสภาแถมยังเป็นท่านพ่อของทางสิทธิ์พี่อู่เชี่ยนเชี่ยนอีกส่วนอีกคนคือคงจิงเฟิงผู้นำยอดเขาสุบินเมคาแล้วก็คนสุดท้ายชายคนนี้นะเขาเป็นพ่อของเหลียงจิ้งอินมีชื่อว่าเหลียนจิ้งสงเป็นผู้นำยอดเขาผนึกเมคาและทันใดนั้นหลีเจียนอินก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกับพูดจาอ้อนท่านพ่อแล้วบอกกับพ่อไปว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วยเฮ้ยเจ้าไปโดนอะไรมาน่ะเจียนอินคนชั่วที่ไหนบังอาจทำเจ้าเจ็บถึงขนาดนี้เป็นฝีมือของสิทธิ์สำนักไผ่ม่วงท่านพ่อต้องช่วยข้าด้วยนะท่านต้องออกหน้าแทนข้านะงามหน้านักเหมืองเฉาหลานสิทธิ์ที่อบรมสั่งสอนมาจึงได้นอกข้อเช่นนี้ซึ่งพ่อของหลีเจียนอินนั้นจะกดจัดไปแล้วในตอนนี้แต่ก็ได้ทางอูอวินเลี้ยงที่เป็นสิทธิ์พี่ใหญ่บอกห้ามเอาไว้ว่าปกติแล้วสำนักไผ่ม่วงน่ะไม่ข้องเกี่ยวกับโลกภายนอกเรื่องนี้เกรงว่าต้องมีบางอย่างปิดบังอยู่แน่นอนใช่แล้วล่ะเราควรจะถามเหตุการณ์แล้วหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งระหว่างสำนักจะดีกว่าทำเอาพ่อของหลีเจียนอินนั้นที่ก็คอโตพร้อมกับดุด่าลูกของเขาไปว่าข้าบอกไปตั้งแต่ทีแรกไงว่าตอนออกไปจากยอดเขาพนึงเวคาน่ะให้ระวังหน่อยแต่เจ้ากลับทำให้ข้าขายหน้าถึงเขาก็กำลังจะตบตีทางหลีเจียนอินแต่อู้วินเลี้ยงก็ได้ห้ามไว้ก่อนช้าก่อนจิ้นส่งเจ้าพาสิทธิ์หลานกลับไปก่อนเถอะดีไปรักษาตัวก่อนเป็นสิ่งสำคัญแล้วพวกเขาก็เลยขอตัวลาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นทางอู้วินเลี้ยงก็เลยถามความเรื่องทุกอย่างจากทางเชียนเชียนลูกพ่อเล่ามาให้ฟังสิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรสิทธิ์น้องลีพูดจาไม่ทันยังคิดดูหมิ่นเจ้าสำนักจึงถูกสื่อเซียนซานทำร้ายเขาให้ใช่ว่าสิทธิ์สำนักไผ่ม่วงจะเป็นคนหาเรื่องก่อนซึ่งอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็จะเห็นด้วยเพราะปกติแล้วหลีเจียนอินน่ะเป็นผู้อาศัยบารมีของพ่อแล้วโอหังอวดดีไปทั่วคราวนี้คงได้สงบเสงี่ยมได้สักพักหนึ่งละมั้งแล้วทางอู้วินเลี้ยงก็ได้เปิดสมุดอะไรบางอย่างออกมาพร้อมกับถามเซียนๆไปว่าเจ้าเห็นว่าฝีมือสำนักไผ่ม่วงเป็นอย่างไรบ้างคนโตสื่อเชียนซานน่ะดูเหมือนจะมีความคิดบางอย่างแต่ก็ทำตัวดูเสแสร้งนิดหน่อยทันน่ารักไม่มีพิษภัยเหมือนเด็กๆส่วนชูหยางลูกพบว่าเขากลับไม่ได้ดูสันโดษแตกแยกเช่นที่ลือกันแม้ว่าตบะของเขาจะเป็นเพียงนักเรียนยูทแต่ทว่าตอนที่ปะทะฝีมือกับเหลียเจียนอินเขากลับสู้ได้สูสีทั้งยังสงบสุขุมข้าจึงสงสัยว่าเขาน่าจะแอบซ่อนพลังที่แท้จริงอยู่ซึ่งอู่เซียนเซียนจะดูทางชูหยางออกทุกอย่างและทางพ่อของเขาก็ได้เริ่มการกบาดชื่อของทางสื่อเชียนซานกับเหลียเจียนอินออกจากการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ได้มองหาชื่อของทางชูยานแต่กลับไม่พบเพราะเขาอยู่นอกเหนือ700อันดับแรกแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาทางพ่อของเซียนเซียนก็ได้ใช้อำนาจของตนแล้วก็เขียนชื่อของชูยานขึ้นมาสมัยเลยซึ่งตอนนี้ชูยานก็ได้มีชื่อเข้าในการแข่งขันไปที่เรียบร้อยเซียนเซียนพ่อมีภารกิจสำคัญจะมอบให้กับเจ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่สำนักไผ่ม่วงในยามค่ำในตอนนี้นะชูยานเขากำลังนั่งเศร้าพร้อมกับคุ้นคิดและคิดถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งทันก็ได้แต่สงสัยความคิดถึงเนี่ยมันรู้สึกยังไงหรอซึ่งชูยานก็ได้นึกย้อนกลับไปชาติก่อนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เห็นกันทวงทารายรำของนางอีกครั้งจึงเขาก็ได้พูดถึงทางชิ่งอู่คนรักของเขาเมื่อชาติที่แล้วตอนนี้ทำได้เพียงแค่พัฒนาฝีมือให้เร็วที่สุดแล้วเอาชนะการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาให้ได้จึงจะเข้าใกล้ปลายกระบี่แห่งยอดเขารวมเมคาได้อีกก้าวหนึ่งแล้วก็ได้จบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาภาพก็ได้เปิดมาที่ทางชูยานในระหว่างที่เขากำลังฝึกวิชากระบี่อยู่1กระบี่5ดอกเหมยซึ่งมันถือว่าเป็นวิชากระบี่ที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะลานกระบี่ที่พวยพุ่งสามารถผ่าทะลุถ้ำศิลาเต่าในชาติพบก่อนแต่ในตอนนี้เขากลับทำได้เพียงแค่เกาคันให้กับต้นไผ่ซึ่งชูยานเริ่มเจ็บใจที่พลังของเขามาได้เพียงเท่านี้เองงั้นหรอแล้วอาจารย์ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดกับชูยานมาว่าตื่นเช้ามาฝึก
ฝนทัศกบีและตะบะมีความคืบหน้าดีมากเลยล่ะชูยานอีกไม่นานก็จะถึงการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาสิทธิ์ไม่อาจทำให้สำนักเสียชื่อได้และยิ่งไม่อาจผิดต่อเจตนาดีของอาจารย์ด้วยงั้นเหรอแต่ถ้ากบีของเจ้ามีความคืบหน้าไปบ้างแต่จงจำไว้ว่าอย่าได้มีจิตสังหารและเจตนาฆ่าอาจารย์โปรดได้ตรวจสอบสิทธิ์คิดว่ามีเพียงควบคุมกบีด้วยจิตสังหารเมื่อมีจิตกบีจึงจะบังเกิดเป็นกบีกล้าเมื่อกบีกล้าถึงจะพงาดได้ทั่วแผ่นดินซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวตักเตือนมาว่าเดินเหินในยุทธภพยังมีจิตเมตตาจิตสังหารและเจตนาฆ่าหาใช่วิธีของคนยุทธภพไม่แต่ทางชูหยานกลับมองว่าเมื่อกบีเพียงล้อมรวมจิตสังหารและเจตนาฆ่าเข้ากับปราณของกบีถึงจะทำให้ศัตรูเห็นแล้วหวาดผวาได้แต่ทางอาจารย์กลับไม่คิดอย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็เลยขอดึงกบีจากทางชูหยานมาพร้อมกับพูดมาว่าหากฝึกกบีเพียงเพื่อทดแทนบุญคุณหรือชำระแค้นแม้จะฝึกสำเร็จมันยอมเป็นได้แค่กบีธรรมดาเท่านั้นแล้วอาจารย์ก็ได้โยนกบีกลับคืนเข้าไปในฝากที่อยู่ด้านหลังของทางชูหยานชูหยานจึงได้พูดว่าอาจารย์สิทธิ์โง่เขลาได้โปรดอาจารย์ให้อภัยมีเพียงแต่เจ้ายืนให้สูงมองให้ไกลถึงจะรวมเป็นหนึ่งกับกบีได้หลังจากการพวกนี้อาจารย์เกรงว่าจะเรียนรู้มันได้ช้าเกินไปแล้วเรื่องที่เจ้ากระซิบกระซาบกับสิทธิ์ที่สื่อข้าก็พอรู้มาบ้างเชียนซานเป็นคนเจ้าแผนการบางครั้งก็ไม่เลือกวิธีด้วยแต่ข้าเชื่อว่าเขาสามารถกลับตัวได้ส่วนเจ้าอย่าได้แข็งกร้าวเกินไปนะสวรรค์9ชั้นฟ้ามียอดฝีมือมากมายรอวันข้างหน้าเจ้าจะได้ออกท่องยุทธภพจะได้เรียนรู้มากมายและมีหนำซ้ำอาจารย์ก็ได้คิดว่าในตอนนี้นะคงถึงเวลาที่ข้าจะบอกเรื่องบางอย่างกับเจ้าแล้วแล้วภาพก็เลยย้อนอดีตกลับไปเมื่อ16ปีก่อนในตอนที่อาจารย์กำลังเดินมาที่สำนักเขากลับได้ยินเสียงของเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งนั้นเหมือนจะเป็นทางชูหยานชูหยานได้ถูกนำมาทิ้งเอาไว้พร้อมกับมีป้ายหยกอันหนึ่งซึ่งป้ายหยกอันนี้เขียนว่าชูอาจารย์จึงตัดสินใจว่างั้นเจ้าชื่อว่าชูหยานก็แล้วกันแล้วอาจารย์ก็ได้มอบหยกอันนั้นให้กลับทางชูหยานไปตอนที่ข้าพบเจ้าที่ลานฝึกยูทเจ้ามีของชิ้นนี้ติดตัวมาด้วยตอนนี้คงถึงเวลาให้คืนกับเจ้าแล้วล่ะคาดว่าคงทำให้เจ้าได้พบกับพ่อแม่ในอีกคราชูยานนั้นถึงกับทำหน้าเศร้าพร้อมกับคุกเข่าลงไปแต่พวกเขาตัดขาดทอดทิ้งข้าข้าเติบโตมาที่สำนักนี้และมีท่านอาจารย์เป็นดั่งพ่อแม่แต่อาจารย์กลับไม่คิดอย่างนั้นลุกขึ้นเถิดบางทีแล้วพวกเขาน่ะอาจจะไม่มีหนทางเลือกกำลังของมนุษย์นั้นช่างน้อยนิดเมื่ออยู่ต่อหน้าโชคชะตาอนาคตเจ้าจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจต้องปล่อยมือเช่นกันตอนที่พ่อแม่ทอดทิ้งเจ้าพวกเขาเองคงยากที่จะทำใจเช่นกันสิทธิ์จะจำไว้แล้วอาจารย์ก็ได้เดินจากไปทันใดนั้นกบีที่อยู่ในตัวก็ได้พูดว่าเจ้าจะร้องไห้ทำไมล่ะซึ่งชูหยานก็ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยข้ารู้จอมยุทธน้อยฉู่ไม่มีน้ำตานั่นน่ะคงจะเป็นลมของป่าไผ่ม่วงสินะแล้วทางดาบจะได้พูดถึงผลึกหยกม่วงที่ทางชูหยานได้ถืออยู่มันถือเป็นสมบัติชั้นดีเลยล่ะหากมีเจ้านั้นคงจะช่วยเลื่อนขั้นได้หลายระดับภายในทีเดียวถึงทางดาบก็ต้องการให้ชูหยานมอบหยกชิ้นนั้นให้กับเขาแต่ชูหยานนั้นกลับปฏิเสธฝันไปเถอะใครจะเอาให้เจ้าแล้วพ่อแม่ข้าจะรู้จักข้าได้อย่างไรถ้าไม่ให้แล้วก็เจ้าต้องไปหาสมบัติฟ้าดินมาช่วยข้าอิ่มท้องและเติมเต็มซะซึ่งทางชูหยานก็ได้คิดว่าน่าเสียดายแต่ชาตินี้ข้าก็ได้รู้ต้นกำเนิดของข้าจะไม่ปล่อยให้โศกนาฏกรรมนั้นเกิดขึ้นมาอีกคราและชูหยานก็ได้เดินทางเข้าไปในสำนักแต่ก่อนที่เขาจะพบเจอกับทันเขากลับได้ยินเสียงใครบางคนที่กำลังอาละวาดอยู่นั่นก็คือสิทธิ์พี่สื่อเชียนซานในตอนนี้นะเขาเจ็บใจหลายเรื่องพร้อมกับเรื่องที่เขาล่วงเกินสำนักลีซึ่งทางทันก็ได้บอกชูหยานไปว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปรบกวนสิทธิ์พี่เลยนะสิทธิ์พี่กำลังหงุดหงิดมาตั้งแต่เช้าแล้วกลัวเสียจนข้าไม่กล้าที่จะกินข้าวดีๆเลยล่ะแล้วสิทธิ์พี่ก็ได้เดินออกมาทางทันจึงได้รีบเข้าไปห้ามแต่กลับโดนสิทธิ์พี่นั้นผลักจนลอยและลิ้วไปเลยล่ะแถมยังพูดกับทางชูหยานว่าหลีเจียนอินมันต้องไม่ยอมเลิกลาและตามหาเรื่องข้าอยู่แน่ๆทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเจ้าแต่ทางทันก็บอกมาว่าพวกเราสิทธิ์พี่น้องจะร่วมมือกันจัดการเขาเองนั่นสิสิทธิ์พี่อย่าได้ห่วงหากเขามาพวกเราก็ร่วมกันจัดการเขาชิทำเป็นพูดไปเหมือนทำได้ง่ายอย่างนั้นแหละเจ้าหลอกเอาโอสถสันตสารของข้าไปแล้วพัฒนาฝีมือก็ไม่เห็นว่าเจ้าจะทำอะไรหลีเจียนอินได้เลยนี่
แล้วสิบพี่ซือเชียนซานนั้นก็ได้รีบขอกระบี่จากทางถันให้เอาคืนมาให้เขาซะซึ่งนั้นก็คือกระบี่ที่ทางหลีเจียนอินนั้นได้ทำตกเอาไว้หลังจากที่สิบพี่ได้กระบี่เขาก็รีบเดินออกไปอย่างไวแล้วหลังจากที่เขาเดินมาถึงหน้าประตูทางเข้าสำนักเขาก็ได้เจอกับหลีเจียนอินพร้อมกับลูกน้องคนสนิทซึ่งสิบพี่ซือเชียนซานนั้นหลังจากที่เห็นหลีเจียนอินเขาก็ไม่รีรอรีบพุ่งเข้าไปแล้วก็ขอโทษทางหลีเจียนอินอย่างไวสิบน้องข้ากำลังจะเอากระบี่ไปคืนให้กับเจ้าอยู่พอดีแล้วพวกมันก็เลยลากทางสิบพี่สื่อเชียนซานนั้นไปที่ไหนสักแห่งและบอกว่ามีธุระจะคุยด้วยเก็บเอาไว้พูดกับเหล่าสิบพี่บนยอดเขาพนึกเมคานูนแล้วทางถันก็ได้หันมาเห็นพอดีเขาจึงได้รีบเข้าไปแจ้งข่าวให้กับฉูหยานว่าตอนนี้สิบพี่นะแย่แล้วล่ะแล้วภาคแวตัดมาที่ลานฝึกในตอนนี้ยอดเขาเมคาเหล่าสิบพี่ทั้งหลายก็ได้มารวมตัวกันที่นี่แล้วซึ่งพี่ใหญ่ของมันก็มีชื่อว่าหลินนวินเยียนเป็นศิษย์เอกของยอดเขาเมคาซึ่งทางหลีเจียนอินศิษย์น้องก็ได้มาฟ้องศิษย์พี่ใหญ่ว่าไอ้หมอนี่แหละที่เป็นคนทำร้ายข้าอ๋ออย่างงั้นเองเหรอน้องสื่อข้าว่าพักนี้เจ้าชักจะกลางไม่เบาเลยนะเรียกตนเป็นมือหนึ่งของรุ่นเยาว์ครั้งก่อนเตะศิษย์น้องของข้าจนขาหักไปข้างหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้าขอคำชี้แนะจากเจ้าบนลาประลองยุทธแทนละกันซึ่งทางศิษย์พี่สื่อนั้นเขาก็ได้อ้อมน้อมถ่อมตนอย่างสุดๆแต่พวกมันก็ไม่วายรุมกระทืบทางสิทธิ์พี่สื่ออยู่ดีแถมไอ้อ้วนสิทธิ์น้องคนที่2มันได้เดินเข้ามาร้องกระตบหน้าทางสิทธิ์พี่สื่อไปเพียงแค่เบาๆแต่มันกลับร้องบอกว่ามันเจ็บแล้วก็บอกว่าทางสิทธิ์พี่สื่อเชียนซานน่ะแกล้งมันเขาใช้วรยุทธใส่มันแล้วก็อ้างเหตุผลเพื่อที่จะกระทืบสิทธิ์พี่สื่อเชียนซานพวกมันได้รุมกระทืบสิทธิ์พี่จนขาหักซึ่งทางฉูหยานกับทันที่เหตุการณ์น่ะทันถึงกับทนไม่ได้แล้วรีบวิ่งออกมาช่วยซึ่งฉูหยานก็จะตามมาด้วยหลังจากที่สิทธิ์พี่เห็นทางฉูหยานเขากลับคิดว่าฉูหยานเรื่องในวันนี้มันจะเป็นเพราะเจ้าแท้ๆแล้วทางยอดเขาพนิกเมคาไอสิทธิ์พี่คนที่2มันได้กระทืบไปที่ขาของทางสิทธิ์พี่สื่อจนหักไม่เป็นท่าซึ่งเหล่าอาจารย์แล้วก็อู่เชนเชียนก็จะยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้วยซึ่งเธอก็จะบอกว่าคนของยอดเขาพนิกเมคาใช่ไม่ได้ครั้งก่อนจะเป็นเพราะหลีเจียนอินไม่มีเหตุผลก่อเรื่องก่อนแบบนี้เราต้องรีบเข้าไปกำราบนะแต่ทางเหล่าอาจารย์กลับบอกไปว่าให้ดูสถานการณ์ก่อนคนพวกนี้ต่างอยู่ในรายชื่อสำนักในซึ่งอาจารย์เมืองเชาหลานเขาก็ได้ถึงกับเงียบพร้อมกับพูดว่าเอาเถอะหรือว่าวินเยียนชวีผิงเป็นศิษย์ฝีมือดีของยอดเขาพนึกเมคาซึ่งอาจารย์ในคนก็ได้พูดว่าซือเชียนซานยอมก้มหัวเข้าประโจบก็นับว่าพออภัยให้แล้วล่ะหากผู้ฝึกไม่มีขอบเขตของตัวเองแม้แต่เล็กน้อยวันข้างหน้าหากสำนักเผชิญกับความลำบากก็ไม่ใช่ต้องคุกเข่าขอสวามิภักดิ์ต่อศัตรูทำเอาอาจารย์นั้นถึงกับท้อแท้กับศิษย์รักของเขาสื่อเชียนซานและหลังจากนั้นดูเหมือนว่าทางฉูหยานเขาจะไม่ทนซึ่งทางหลีเจียนอินก็ได้รีบฟ้องมาว่าคราวก่อนเจ้านั่นแหละที่มาหาเรื่องข้าครั้งนี้ท่านเก็บกวาดมาให้ข้าด้วยนะซึ่งหลีอวินเหยียศิษย์พี่ใหญ่ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทางฉูหยานซึ่งฉูหยานก็ได้พูดว่าพวกเจ้าศิษย์มือดีของยอดเขาผนึกเมคารวมหัวกันจากการสื่อเชียนซานเพียงผู้เดียวถูกเขาทำให้ไม่เป็นสู่การประลองยุทธครั้งนี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินซึ่งฉูหยานนั้นจะพูดจาประชดประชันล่ะนะเจ้าตาบอดหรือไงเจ้าสวะนี่คลานขึ้นมาไม่ได้เลยเฟ้ยขอโทษด้วยตาของข้าอาจจะไม่ค่อยดีแต่หูข้าไม่ได้หนวกเมื่อสักครู่ได้ยินพวกเจ้าเป็นฝ่ายร้องเจ็บๆนะซึ่งทางฉูหยานก็จะพูดเน็บแนมทางสิทธิ์พี่คนที่2สิทธิ์พี่อ้วนพวกเจ้ายอดเขาผนึกเมคามาก่อเรื่องที่สำนักไผ่ม่วงของเราครั้งก่อนด่าทออาจารย์ครั้งนี้มาทำร้ายสิทธิ์พี่จะว่าใครก่อเรื่องกันแน่เราแค่มาประลองยุทธกับสิทธิ์น้องสื่อเท่านั้นเองหอนอกสภามีกฎว่าสิทธิ์ต่างอาจารย์ประลองกันต้องมีผู้อาวุโสเป็นกรรมการกำหนดหนังสือรายชื่อและแก้ไขหนังสือรายชื่อเพื่อยืนยันต่อเจ้าสำนักแต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดให้เป็นเรื่องเล็กน้อยทะเลาะวิวาทแต่มันก็เป็นการละเมิดคำสั่งเจ้าสำนักอยู่ดีทำเมาพวกมันนั้นถึงกับทำหน้าเจื่อนแล้วก็พูดว่าเจ้าคิดจะปรับปรามข้าอย่างนั้นหรือชูยานจะได้ชักลาบออกมาไหนๆก็ถึงลานประลองยุทธแล้วขอคนเก่งๆหน่อยแล้วกันข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นถึงฝีมือของสำนักไผ่ม่วงบ้างซึ่งคนที่จะเข้ามาประลองกับทางชูยานก็คือสิทธิ์พี่รองสิทธิ์พี่อ้วนพี่ใหญ่ยังได้พูดว่าสิทธิ์น้องช่วยสั่งสอนสิทธิ์น้องคนนี้แทนพว
กเราให้หน่อยกันแล้วกันสิบพีนั้นถึงจะยิ้มหน้าบานแล้วหลังจากนั้นการปะทะแล้วหลังจากนั้นการปะทะก็ได้เริ่มขึ้นชูยานยังไม่วายพูดจาแซะสิบพีอ้วนว่าเมื่อกี้ยังร้องเจ็บๆอยู่เลยคงไม่เป็นอะไรหรอกนะพร้อมก็ได้ถามชื่อสิบพีแย่คนนี้ไปว่าท่านมีชื่ออะไรอย่างนั้นหรือทำเอาสิบพีอ้วนนั้นถึงก็เจ็บใจแล้วหลี่เจี้ยนอินก็ได้ตอบแทนมาว่าเขาคือสิบพีรองของยอดเขาเมคาชวีผิงเป็นถึงนักยุทธชั้น2ซึ่งทางชูยานที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ได้แนะนำตัวมาว่าข้าชูยานแม้จะเป็นนักเรียนยุทธขั้น4แต่ก็พอจะฝืนๆได้หรอกนะซึ่งเหล่าลูกน้องของมันนั้นถึงก็หัวเราะไปเลยขาดอีกตั้ง5ขั้นถึงจะขึ้นเป็นนักยุทธริอาดมาประลองกับนักยุทธชั้น1เลยหรือช่างอวดดีซะเหลือเกินหลังจากได้พวกมันได้หัวเราะกันจนสาใจแล้วทางสิทธิ์พี่อ้วนชวีผิงจึงจะไม่รอแล้วแต่สิทธิ์พี่ใหญ่ก็ได้ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าประมาทมันเชียวล่ะไอ้หมอนี่มันไม่ธรรมดาแต่สิทธิ์พี่อ้วนมันก็จะไม่ฟังแล้วทางครูก็ได้เริ่มการปะทะกันซึ่งสิทธิ์พี่อ้วนนั้นถือว่ามีฝีมืออยู่บ้างแต่ชูยานก็ยังสามารถรับการโจมตีในครั้งแรกได้พูดตรงๆเลยว่าหากต่อสู้กันยืดเยื้อเราจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแบบนี้ต้องใช้ความคล่องแคล่วเข้าว่าซึ่งชูยานก็เริ่มใช้กระบวนท่าเดิมทางอาจารย์ที่เห็นนั้นก็ถึงกับตกใจนั่นมันก้าวย่ำหิมะทวินเมคาซึ่งในตอนนี้ชูยานจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทำเอาสิทธิ์พี่อ้วนน่ะถึงกับมองตามไม่ทันเลยล่ะแต่ก็ได้เหล่าสิทธิ์พี่ท่านอื่นคอยบอกตำแหน่งของชูยานให้ซึ่งสิทธิ์พี่อ้วนก็ได้รีบสวนกลับทางชูยานแต่ก็ไม่โดนทางชูยานอยู่ดีชูยานได้วับไปซิกแซกซ้ายขวาแล้วก็สามารถหลบการโจมตีของสิทธิ์พี่อ้วนได้ทุกกระบวนท่าแถมมีหนำซ้ำยังกระโดดและก็เตะหัวทางสิทธิ์พี่อ้วนไปหนึ่งดอกอีกสิทธิ์พี่อ้วนนั้นยิ่งเจ็บใจมากกว่าเดิมพร้อมกับบุกไปหมายมันจะจัดการทางชูยานภายในดาบเดียวแต่ชูยานก็ยังหลบหนีออกมาได้และชูยานก็ได้เตะก้นทางสิทธิ์พี่ชวีผิงไปอีกแล้วพร้อมกับปล่อยลมปราณได้บางอย่างทำเอาสิทธิ์พี่นั้นถึงก็ลอยละลิ้วซึ่งเหล่าอาจารย์ที่เห็นก็ยิ่งตกใจนั่นมันฝ่ามือเหมันเทวาเป็นเคล็ดลับวิชาสูงของสำนักแทบจะไม่มีสิทธิ์รุ่นเยาว์คนไหนที่ฝึกเป็นซึ่งทางพ่อของเชียนเชียนก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าอาจารย์อาเหมืองของเจ้าจะอบรมสั่งสอนได้ดีเลยนี่ซึ่งทางอาจารย์ก็จะงงเหมือนกันเพราะเขาก็เพิ่งเคยเห็นไม่รู้ว่าทางชูยานมีกระบวนท่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่เขาแค่แนะนำไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งทางอาจารย์อีกคนนึงก็ได้รีบชื่นชมทางอาจารย์เหมืองเฉาหลานเจ้านี่ปกปิดได้ดีเลยนี่ไม่คิดเลยว่าจะสั่งสอนอบรมสิทธิ์ได้เก่งกาจถึงขนาดนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูยานและก็สิทธิ์พี่อ้วนอีกครั้งการต่อสู้นั้นยังไม่จบสิทธิ์พี่อ้วนก็ได้เริ่มเอาจริงแล้วแม่น้ำสวรรค์พลิกกลับแล้วเขาก็ได้ฟาดฟันกระบี่พร้อมกับหามุมเบี้ยโจมตีทางชูยานแต่ชูยานนั้นเขาก็จะไวเกินไปเขาได้หลบซิกแซกจนทางสิทธิ์พี่อ้วนน่ะไม่สามารถเข้าใกล้ทางชูยานได้เลยแม้แต่น้อยแล้วชูยานก็ได้ใช้กระบวนท่าที่เขาเพิ่งฝึกฝนมาโจมตีใส่สิทธิ์พี่อ้วนจนนอนไม่เป็นท่า1กระบี่5ดอกเหมยซึ่งทางสิทธิ์พี่ใหญ่นั้นถึงก็กัดฟัน1กระบี่5ดอกเหมยเป็นวิชาแรกเริ่มเข้าสำนักแต่เจ้ากลับใช้ได้อย่างช่ำชองเลยซึ่งสิทธิ์พี่อ้วนน่ะมันก็จะไม่ยอมแพ้พร้อมกับบอกกับทางชูยานว่าเจ้าเล่นลูกไม้อะไรแล้วก็ได้โจมตีกลับไปทางชูยานซึ่งชูยานก็ยิ้มออกมาพร้อมกับยิงกระบี่เข้าไปตรงหน้าซึ่งมันน่ะเกือบจะแทงทะลุท้องของทางสิทธิ์พี่ชวีผิงไปแล้วสิทธิ์พี่นั้นก็ได้แต่อึ้งและชูยานก็ได้โจมตีไปการปิดฉากในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะสิทธิ์พี่คนนี้มาได้เหล่าอาจารย์ยิ่งชื่นชมในฝีมือของทางชูยานเด็กคนนั้นไม่คิดเลยว่าจะมีฝีมือถึงเพียงนี้ทั้งความเร็วและการตอบสนองอย่างกับว่าเคยฝึกฝนมาแล้วนับร้อยปีซึ่งหาได้ยากยิ่งไม่คิดเลยว่าการมาครั้งนี้ของข้าจะได้ผลลัพธ์ดีๆกลับไปเช่นกันซึ่งชูยานหลังจากที่ชนะสิทธิ์พี่มาได้เขาก็ได้พูดว่าครั้งนี้ข้าออมมือแล้วแต่สิทธิ์พี่ก็แพ้ต้องขออภัยจริงๆซึ่งมันดีเป็นการพูดจาดูถูกทางสิทธิ์พี่ชวีผิงเป็นอย่างมากซึ่งหลีเจี้ยนอินนั้นเหมือนจะไม่ยอมมันจึงจะสั่งให้ลูกน้องมันเข้าไปรวมทางชูยานอีกครั้งซึ่งทางชูยานก็ได้รีบยกข้อครหาในความผิดของทางสิทธิ์เจ้าสำนักยอดเขาผนึ่งเมคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาทำร้ายสิทธิ์พี่ของข้าถึงสำนักจนทำให้เขานั้นถึงกับขาหักและไหนจะมีเรื่องที่เคยดูหมิ่นอาจารย์ของข้าอีกข้าเชื่อว่าผู้ใหญ่ต้องตัดสินแกได้แน่นอนแถมยังอ้างถึงอู่ชินเชียนว่าให้เป็นพยานให้อีกด้วยเหล่าอาจารย์นั้นถึงก็ตกใจพร้อมกับรีบเบิร์นหน้าหนี
ีแต่ทางหลีเจียนอินนั้นมันก็ยังไม่สำนึกแถมยังพูดว่ายอดเขาผู้หนึ่งไม่ค่ามีสิทธิ์นับร้อยมีใครกันเล่าที่กล้าล่วงเกินพวกเราแถมยังจะมีพ่อข้าอีกคนและหลังจากนั้นทางสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นถอนตัวกลับกันดีกว่ารีบกลับกันเถอะค่ะไม่อยากจะมีปัญหาเพิ่มพวกมันจึงจำใจและรีบเดินกลับกันไปแถมสิทธิ์พี่ใหญ่ยังบอกกับทางชูยานว่าชูยานข้าจะจำชื่อเจ้าเอาไว้ซึ่งชูยานเคยรีบเอากระบี่มาคืนให้กับทางหลีเจียนอินหลีเจียนอินนั้นถึงก็ตกใจหัวใจแทบวายแล้วเขาก็รับกระบี่พร้อมกับวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยล่ะแต่ในครั้งนี้นะเขากลับลืมไม้เท้าไว้ที่นี่ซะอีกคราวก่อนก็ลืมกระบี่คราวนี้ได้ไม้เท้ากลับมาอย่างนั้นหรอซึ่งหลังจากนั้นทางสิทธิ์พี่ซือเชียนซานนะก็ได้ฟื้นสติกลับมาพร้อมกับบอกว่าพวกเจ้าอย่าได้เสียมารยาทกับพวกเขาข้ายอมกล้ำกลืนความอัปยศก็เพราะกลัวจะล่วงเกินพวกนั้นอีกแต่ทันก็บอกว่าทางสิทธิ์พี่ชูยานน่ะจัดการพวกมันจนเรียบไปเลยล่ะชูยานน่ะเก่งกาจมากๆเลยนะทำเอาสิทธิ์พี่ซือเชียนซานนั้นยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ชูยานแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาหลังจากที่สิทธิ์พี่ซือเชียนซานนั้นได้ดวงกระทืบจนเละตุ้มไปเป็นท่าชูยานจะทำทันจึงได้ทำการพาเขามาพักฟื้นที่ด้านในของสำนักก่อนหลังจากที่สิทธิ์พี่ได้มาถึงเขาก็ได้กล่าวโทษว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นพ่อชูยานแท้แถมทางนันทันยังได้พูดถึงชูยานว่าเขาน่ะได้จัดการกับเหล่าสิทธิ์พี่จะยอดเขามีค่าจนต้องรีบหนีอย่างเท่สุดไปเลยล่ะยิ่งทำให้ทางสิทธิ์พี่สื่อเชียนซานนั้นตกใจมากไปใหญ่และยิ่งโกรธแค้นทั้งชูยานเพราะสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดกลับต้องพังเพราะชูยานคนเดียวแบบนี้ทำไมเจ้าลองจ้องทำร้ายข้าเช่นนี้ด้วยชูยานสิทธิ์พี่เลอะเลือนไปแล้วหรือเปล่าคนที่ทำร้ายสิทธิ์พี่น่ะคือพวกยอดเขาเมฆามากกว่าสิทธิ์พี่ชูยานน่ะเพียงแค่เข้ามาช่วยเท่านั้นเองนะหากไม่อดทนกับเรื่องเล็กจะเสียการใหญ่ข้าทำเพื่อให้ได้เข้าร่วมการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาทั้งที่อดทนรอมาอย่างยาวนานแต่กลับต้องมาจบลงอย่างสูญเปล่าเพราะถูกชูยานทำลายแผนการของข้านั่นแหละชูยานจึงได้ตอบไปว่าการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาวัดกันที่ความสามารถคิดฉกฉวยโอกาสมีแต่ยกก้อนหินทับเท้าตัวเองและอีกอย่างนึงมีอะไรต้องห่วงกันอย่างมากก็แค่ไม่ต้องแข่งหลีเจียนอินจะต้องคอยเอาคืนในตอนประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาแน่ๆการที่จะได้เข้าไปเป็นสิทธิ์ใหญ่ยิ่งยากเย็นขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วอาจารย์ได้เดินเข้ามาซึ่งอาจารย์ก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยและทำการรักษาสิทธิ์พี่อย่างไวสิทธิ์พี่นั้นถึงกับกากเลือดยังไม่พอเท่านั้นเขายังได้พูดกับอาจารย์มาว่าสิทธิ์เพียงแค่ต่อสู้กับอันธพาลและได้รับบาดเจ็บมาเท่านั้นแหละครับแต่อาจารย์น่ะเขาก็จะรู้ดีเพราะเขาน่ะได้เห็นเรื่องทั้งหมดมาแล้วเส้นลมปราณภายในตัวน่ะฉีกขาดจนแทบหมดตอนนี้เจ้าต้องการพักฟื้นอย่าพึงกังวลเรื่องอื่นใดพวกสิทธิ์ยอดเขาผนึกเมฆาดูเหมือนจะขี้คุยโว้อวดแต่กลับฝึกวิชาแยกเส้นเอ็นพลิกกระดูเลือกเล็งตรงจุดสำคัญทั้งนั้นเจ้าก็อย่าได้กังวลไปพักรักษาตัวสักครึ่งปีอย่างนั้นหรอแล้วการประลองใหญ่ล่ะแล้วทางสิทธิ์พี่สื่อก็จะรู้ได้ด้วยว่าทางอาจารย์น่ะมองทุกอย่างอยู่แต่กลับไม่คิดที่จะเข้าไปช่วยเขาเลยทำไมท่านถึงทนดูสิทธิ์ถูกทำร้ายได้อย่างนี้ล่ะแม้อาจารย์จะอยู่ด้วยแต่มันเป็นผลกรรมที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอยู่จะพบมีหนทางเอาตัวรอดของมันอยู่อาจารย์รู้ว่าเจ้ามีความทะเยอทะยานแต่เรื่องบางเรื่องจงหัดเรียนรู้และจัดการด้วยตนเองซะสิทธิ์พี่สื่อได้แต่ทำว่าเขาได้ยอมรับกับคำสอนของอาจารย์แต่น่าเสียดายแต่เขาก็แอบน้อยใจอยู่ดีที่ท่านอาจารย์น่ะไม่เข้าไปช่วยเขาในตอนนั้นและเขาก็ได้นอนลงซึ่งทางอาจารย์ก็ได้บอกให้สิทธิ์ทั้งคู่น่ะออกไปข้างนอกก่อนเพราะสิทธิ์พี่น่ะต้องทำการพักฟื้นระยะนึงแล้วหลังจากที่ได้ออกมาข้างนอกทางอาจารย์ก็ได้ทำการสอนทางชูยานได้ทันชูยางข้าอยู่ในป่าไผ่เห็นทุกอย่างหมดแล้วเจ้าทำได้ดีมากเลยเส้นเอ็นของซือเซียนซานนะบาดเจ็บสาหัสครึ่งปีจะหายหรือไม่ก็ยังไม่อาจรู้อย่าให้เขาออกแรงเดินกำลังภายในเด็ดขาดมิเช่นนั้นอาการเจ็บจะหนักกว่าเดิมทันจึงได้พูดว่าแล้วการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาล่ะทางที่สิทธิ์พี่เฝ้ารอมานับแรมปีแท้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทันการรักษาชีวิตเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเจ้ารู้จักดูแลคนอื่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหลายวันมานี้ต้องละเอียดละอ่อนหน่อยนะแล้วก็ชูยานอาจารย์อยากจะกำชับเจ้าสื่อเชียนซานนะถือเป็นคนเจ้าเล่ห์และเหลี่ยมจัดครั้งนี้เขาดับอนาคตของตัวเองมีอารมณ์บางก็เป็นเรื่องปกติเจ้าก็ยอมเขาหน่อยแล้วกันอย่าได้ไปทะเลาะกับเขาเด็ดขาดล่ะจงจำเอาไว้สิทธิ์จำได้แล้วครับอาจารย์ปกเจ้าโตกันแล้วไม่มีทางอยู่สำนักไผ่ม่วงได้ตลอดหรอกคนเรามี
ข้าที่รู้ตนเจ้าต้องรู้ว่าทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้เซียนซานเขาไม่สามารถรักษาขอบเขตของตนได้หวังว่าเรื่องในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับพวกเจ้าด้วยครั้งหน้าออกสู่ยุทธภพจงพึ่งพาตัวเองและจงระมัดระวังในตัวเองด้วยซึ่งในระหว่างที่อาจารย์ได้พูดคุยกับชูหยานและถันถันนั้นทางสิทธิ์พีสื่อเซียนซานน่ะก็จะแอบฟังอยู่ด้วยพร้อมกับกำหมัดด้วยความเจ็บใจค่ะไม่เลิกราแน่แล้วพาไปตัดมาที่สำนักเขามีค่ะซึ่งอาจารย์เมืองเช่าร้านน่ะก็ได้มาที่นี่ตามคำเชิญของทางสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ข้าได้ตรวจสอบดูแล้วสื่อเชียนซานน่ะบาดเจ็บสาหัสสะเทือนถึงเส้นลมปราณข้าจึงอยากจะขอสิทธิ์พี่มอบโอสถเพื่อทำการรักษาสิทธิ์ของข้าในครั้งนี้ด้วยโอสถหยกทมิฬอย่างนั้นเหรอเป็นโอสถล้ำค่านักซึ่งมันถูกจัดเตรียมไว้ให้บุตรชายเข้าร่วมการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาเรียงแต่แล้วทางสิทธิ์พี่อูก็เลยพูดว่าผู้ฝึกวิทยายุทธบาดเจ็บนับเป็นเรื่องธรรมดาข้าจะไปเอายาบำรุงอื่นๆมาให้กับเจ้าถึงแม้ฤทธิ์ยาจะช้าไปก็เถอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเรื่องในครั้งนี้มียอดเขาผนึกเมฆาเป็นต้นเหตุเช่นนั้นข้าคงต้องไปขอกับลี่จินซงแล้วแหละแต่ทางสิทธิ์พี่อ้วนอีกคนนึงก็ได้ห้ามเอาไว้หอนอนภาก้าวยอดเขา1สำนักเดิมก็ไม่ได้มีใจเดียวกันตั้งแต่แรกลี่จินซงมีสิทธิ์ยอดเขาผนึกเมฆา100กว่าคนปกติก็แทบจะไม่ค่อยมองหน้ากันอยู่แล้วการที่เจ้าไปในครั้งนี้น่ะมีแต่จะก่อปัญหาให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อเผชิญหน้าความวุ่นวายภายในและภายนอกเพื่อการอยู่รอดของหอนอกนภาเจ้าสำนักจึงได้ทุ่มเทสุดกำลังแม้แต่เซียนเซียนเองก็เซียนเซียนไปทำอะไรที่ไหนอย่างนั้นหรือสิ่งทางสิทธิ์พี่อูหรือทางพ่อของทางอูเซียนเซียนเขาได้พูดว่าเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วข้าก็มิอาจปิดบังเมื่อสักครู่ข้าได้ให้เซียนเซียนไปที่แคว้นเถียอวินท่านไม่ควรเอาชีวิตของลูกสาวไปเสี่ยงนะข้ารู้ดีว่าเซียนเซียนในคราวนี้อันตรายมากนักแต่เพื่อ800ชีวิตของหอนอนภาแล้วก็ยังดีกว่าต้องเสี่ยงกันแล้วกันและทางสิทธิ์พี่อูหรือผู้อาวุโสใหญ่ในตอนนี้แคว้นต้าเจ้าเป็นใหญ่เพียงลำพังไม่เลิกกัดกินเถียวินแถมยังมีแววจะกวาดสวรรค์3ชั้นล่างอีกด้วยส่วนพวกเราหอนอกนภาตั้งอยู่ในเขตสำคัญระหว่างแคว้นต้าเจ้าและเถียวินและอูจียามนี้สำนักอ่อนกำลังความเสี่ยงที่จะถูกทำลายก็มีสูงซึ่งทางอาจารย์เมืองชาวหลานก็ได้พูดว่าหากแต่หอนอกนภาไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกก็ไม่มีใครกล้าล่วงเกินตาเจ้าอีกอย่างตาเจ้าทำศึกชนะคราและขาเราความทะเยอทะยานไม่หยุดเพียงแค่แคว้นอำนาจยิ่งหมายมันจะเข้าครองโลกของนักยุทธ ด้วยแล้วในตอนนี้7สำนักใน3สวรรค์ชั้นล่างได้ถูกทำลายไป1แล้ว6สำนักอื่นๆก็ยิ่งวิกฤตตาเจ้าเพียงรอให้แต่ละสำนักก็ละหนและฉวยโอกาสนั้นละในการฮุบครองเพราะอย่างนั้นเองทางผู้โสอูจึงได้ให้ลูกสาวของตนรีบเข้าไปติดต่อกับทางเถียววินเซียนเซียนเป็นบุตรสาวแท้ๆของข้ามีแต่ให้นางไปถึงจะแสดงให้เห็นว่าหอนอกนภาอยากจะร่วมมือกับเถียววินด้วยใจจริงแต่ทว่าแผนการในครั้งนี้ยังขาดผู้ที่สามารถจะแฝงตัวเข้าไปในเถียววินเพื่อไปเป็นคนสนิทของรัชทายาทอยู่เดิมทีแล้วข้าคิดว่ามีสื่อเชียนซานที่หนักแน่นและช่ำชองแต่เล่ห์เหลี่ยมมากเกินไปแม้นคนผู้นี้จะไม่บาดเจ็บก็ไม่เหมาะจะใช้การใหญ่กลับเป็นทางชูหยานที่เหมาะจะรับหน้าที่สำคัญนี้ซึ่งอาจารย์เมืองชาวหลานก็ไม่อยากให้ทางชูหยานนั้นได้เข้าไปทำงานที่สำคัญและอันตรายเช่นนี้ข้ามีสิทธิ์เพียง3คนเรื่องการใหญ่หลวงเพียงนี้ต้องหารือกันอีกทีและอาจารย์ก็ได้ทำการเดินกลับแต่ผู้อาวุโสอูผู้อาวุโสใหญ่ก็ได้ห้ามเอาไว้เจ้าจะรีบร้อนอะไรไม่รับโอสถก่อนหรือยังไงข้าไม่รบกวนเจ้าสำนักมาส่งแล้วข้าไปก่อนละแล้วพาไปตัดมาที่ทางสำนักไผ่ม่วงในตอนนี้ทางทันทันน่ะเขาได้ทำกับข้าเสร็จแล้วซึ่งอาจารย์ก็ได้กลับมาพอดีอาจารย์ได้ถามถึงชูยานน่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อสิทธิ์พี่ชูยานในตอนนี้กำลังฝึกวิชาอยู่ที่หลังเขาน่ะเพราะว่าใกล้ถึงการประลองใหญ่แล้วเขาฝึกวิชาทุกวี่ทุกวันแถมยังพัฒนาขึ้นไม่น้อยเลยครับมีหนำซ้ำยังเก็บสมุนไพรกลับมาฝากสิทธิ์พี่ใหญ่อีกด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วชูยานก็ได้กลับมาพอดีอาจารย์ได้เรียกพวกเขาน่ะมานั่งกินข้าวพร้อมกันเถอะซึ่งทันก็ได้เปิดหม้อนี่จะเป็นเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งหัดทำขึ้นมาโจ๊กผักต้มถั่วแข็งซึ่งหน้าตาของมันน่ะก็น่ากินไปอย่างมากแล้วทันก็ได้เริ่มทำการ
การตักและแจกจ่ายให้กับทุกคนแต่ในระหว่างที่ทันทันนั้นกำลังจะยกมันเข้าปากชูยานได้ดมกลิ่นมันพร้อมกับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปกลิ่นนี้นะหรือว่าและชูยานก็ได้รีบห้ามทางทันทันแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางสิทธิพี่สื่อเชียนซานสิทธิพี่ได้นั่งรอฟังเสียงแผนการของเขาว่าจะสำเร็จหรือไม่แล้วเสียงกรีดร้องก็ได้ดังขึ้นสิทธิพี่นั้นถึงกับยิ้มหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจแล้วก็รีบเดินออกไปดูแถมยังแซงทำทีว่าเขานับเป็นห่วงสิทธิน้องและอาจารย์ซึ่งทุกคนก็ได้สลบกันไปหมดแล้วชูยานได้พูดว่ามีคนวางยาพิษพวกเราเร็วเข้ารีบไปช่วยอาจารย์เถอะสิทธิพี่แต่นี่แหละแท้จริงแล้วมันก็เป็นทางสิทธิพี่สื่อนี่แหละที่เป็นคนวางยาพิษเขาเลยหัวเราะออกมาค่ะสื่อเชียนซานไม่ได้รู้สึกดีเยี่ยงนี้มานานแล้วก่อนที่เขาจะหยิบเทียนและคิดจะเผาที่นี่ให้ราบคาบซาเสียทีที่ข้าถูกกำจัดอยู่ในหอนอกนภาแห่งนี้มานานวันนี้ข้าขอตัดขาดกับพวกเจ้าที่ไม่เอาไหนหากข้าไปอยู่ที่อื่นแล้วก็วันข้างหน้าย่อมกลับมาพังอาจได้อีกครั้งลาก่อนนะทุกคนอย่าหาว่าข้าอมหิตเลยแล้วทันใดนั้นทางอาจารย์ก็ได้พูดว่าเจ้าคิดจะไปไหนอย่างนั้นหรือทำเมาสิพี่สื่อเชียนซานนั้นถึงกับตกใจแล้วก็รีบหันกลับมาซึ่งทุกคนก็ได้รุมประณามทางสิทธิพี่ไปแล้วในตอนนี้สิทธิพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้เจ้ายังว่าขอโทษอาจารย์แล้วแต่ทำไมกลับทำอย่างนี้ล่ะที่แท้ก็เป็นการเสียแซงเองอย่างนั้นหรอสิทธิพี่ไม่มีทางเลือกจึงพยายามวิ่งหนีออกไปแต่ก็ได้ชูยานนะเข้ามาขวางไว้ซะก่อนซึ่งทันก็ได้พูดจาว่าร้ายทางสิทธิพี่ในตอนนั้นครอบครัวของเจ้าถูกปล้นที่เขาตัวนวินดีแค่ไหนแล้วที่ได้อาจารย์ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้หลายปีที่ผ่านมานี้ยังไม่สำนึกบุญคุณอีกอย่างนั้นหรือแถมยังคิดจะฆ่าพวกเราด้วยอาจารย์อีกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดอะไรทั้งนั้นแล้วทางอาจารย์ก็ได้ชักกระบี่ออกมาแล้วก็โดดไปใส่ทางสิทธิพี่สื่อเชียนซานเจ้ามีจิตคิดร้ายหมายมั่นเอาชีวิตสหายร่วมสำนักไผ่ม่วงคงจะเก็บเจ้าเอาไว้ไม่ได้สิทธิพี่จึงได้รีบก้มลงเพราะว่ากล่าวคำขอโทษสื่อเชียนซานข้าไม่มีหน้าที่บอกกล่าวความผิดของเจ้าให้ยอดเขาได้รับรู้เห็นแก่หลายปีที่ผ่านมาเจ้าและข้ามีวาสนาได้เป็นศิษย์อาจารย์แล้ววันนี้ข้าขอเนรเทศเจ้าออกจากนอกสำนักนับจากนี้เป็นต้นไปรักษาตัวเองล่ะแล้วท่านอาจารย์ก็ได้เดินออกไปซึ่งชูยานะเขาได้หยิบกระบี่ที่ทางอาจารย์ได้ทิ้งเอาไว้พร้อมกับชี้ไปที่ทางสิทธิพี่สื่อพร้อมกับพูดมาอีกว่าปกติเจ้าก็คอยเล่นงานข้าทุกทางเจ้ามีวันนี้มันก็เพราะฝีมือของตัวเองทั้งนั้นเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นฝ่ายชนะอย่างนั้นเหรอชูยานเจ้าเลิกพร่ำได้แล้วคิดจะลงมือก็ลงมือเลยชูยานได้หยิบกระบี่ออกมาแล้วก็พูดว่าอาจารย์ละเว้นชีวิตเจ้าเพราะฉะนั้นจงใส่หัวออกไปซะซึ่งสิทธิพี่ที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบวิ่งออกไปอย่างไวแต่สายตาของเขานั้นก็ยังคงคิดแค้นทางสำนักไผ่ม่วงอยู่ดีเขาจะต้องล้างแค้นให้ได้โดยเฉพาะชูยางแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ลานประลองในระหว่างที่ชูยานน่ะกำลังฝึกวิชายุทธอะไรบางอย่างอยู่เขาได้เอาป้ายโยกที่พ่อแม่เขาทิ้งไว้ให้ออกมาดูพร้อมกับคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าผนึกยกม่วงอันนี้จะมีผลการรักษาเหนื่อยล้าให้หายได้ทันท่วงทีกระบี่ที่อยู่ในตัวจึงได้พูดว่าผนึกยกม่วงครามชิ้นนี้แม้จะฟื้นฟูความเหนื่อยได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็อาศัยพลังกายน้อมากเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีอะไรสิ่งที่แน่ๆเลยมันมีไว้ทะลวงขีดจำกัดเพื่อไปสู่ระดับขั้นใหม่ซึ่งทางกระบี่ยังได้พูดต่อมาอีกว่าแต่ก็ไม่คิดเลยนะว่ายอดยุทธกระบี่พีทผู้ฆ่าคนไม่ยั้งคิดก็มีเวลาที่ลังเลกับเขาด้วยนะแม้ชาติก่อนสื่อเชียนซานจะหลอกลวงลบล้างบรรพบุรุษและก่อเกิดความชั่วร้ายแต่ในชาตินี้เขาก่อกรรมก่อนเหตุล้วนเป็นเพราะฆ่าหากจะสังหารเขาก็ดูเหมือนจะได้คุณธรรมกันเกินไปชาติภพนี้ขอให้ข้าได้ปกป้องสำนักก็พอแล้วล่ะแล้วสิทธิพี่สื่อก็ได้บุกโจมตีใส่ทางชูยานแต่ชูยานนั้นก็ได้รับมันไว้ได้ทันสื่อเชียนซานเจ้าชั่วช้านะอุตส่าห์ละเว้นชีวิตเจ้าไว้แล้วแต่เจ้ายังแว้นมาลอบทำลายข้าเรื่องทุกอย่างนะมันก็เป็นเพราะเจ้าคอยทำลายเรื่องดีๆของข้าวันนี้แหละเรามาตัดสินให้รู้กันไปข้างนึงและทั้งคู่ก็เริ่มการปะทะกันถึงแม้ว่าสิทธิพี่สื่อนั้นจะได้รับบาดเจ็บหนักอยู่แต่การที่เขาเดิมทีแล้วเป็นถึงนักยุทธ
ชั่น3มันจึงทำให้เขามีพลังที่ดุดันไปอย่างมากแต่ในตอนนี้นะก็เทียบไม่ได้กับทางชูยานหรอกนะชูยานได้ปัดกระบี่ของทางสิพี่จนปลิวทำให้สิพี่นั้นถึงกับงงไปเลยว่าเหตุใดเจ้าถึงพัฒนาได้เร็วเช่นนี้อาจารย์คือกล่าวไว้ว่าวินยูชนเสียคุณธรรมบังเกิดภัยต่อสู่ตนคนดีนะฟ้าดินย่อมคุ้มครองสิ่งสิทธิ์พีก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับคิดเจ้าเล่ห์เขาได้ใช้เข็มพิษที่อยู่ในมือนะหวังจะจัดการกับทางชูยานแต่ชูยานก็รู้ทันและหลบไปได้มีหนำซ้ำยังไม่พอเท่านั้นทางสิทธิ์พีนะยังได้แอบกระบี่เล็กๆเอาไว้คอยทำร้ายทางชูยานอีกด้วยแต่เขาก็ไม่ใช่คู่มือของทางชูยานในตอนนี้ชูยานได้จัดการสิทธิ์พีจนนอนล้มไม่เป็นท่าสิทธิ์พีนั้นก็ยิ่งโกรธจัดเพราะการที่เขาต้องมาแพ้ชูยานที่เป็นนักยุทธ์ขั้นต้นเขานะไม่มีทางยอมรับได้หรอกนะเขาจึงได้ระเบิดพลังในตัวออกมาซึ่งชูยางก็จะห้ามไว้แล้วแต่กลับไม่ทันอยู่ดีแล้วเส้นลมปรามภายในตัวนะก็ได้แตกสลายทำให้สิทธิ์พีถึงแก่กรรมในตอนนั้นข้าพ่ายแพ้ให้เจ้าข้ามิอาจยอมรับได้หรอกนะแล้วหลังจากนั้นทางอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองก็ได้มาทำศพให้กับทั้งสิทธิ์พีให้อยู่ตรงที่นาล่านฝึกประลองพร้อมกับพูดทิ้งท้ายถึงกับสิทธิ์รักไว้ว่าอาจารย์ฝังศพของเจ้าไว้หน้าลานฝึกประลองเราหวังว่าชาติหน้าเจ้าจะตั้งใจฝึกฝนนะแล้วอาจารย์ก็ได้เดินออกไปซึ่งทางชูยานน่ะจะได้ขออาจารย์ว่าท่านอาจารย์ไปก่อนเลยข้าขออยู่คนเดียวสักพักแล้วหลังจากที่ชูยานได้ทำความเคารพท่านอาจารย์และสิทธิ์พี่เศษเขาก็ได้มานั่งที่ลานฝึกประลองอีกตามเคยพร้อมกับใช้ปลายยกที่ทางพ่อแม่เขาทิ้งไว้ให้ในการเลื่อนขั้นของตัวเองและในที่สุดชูยานก็ได้เลื่อนขั้นแถมยังเลื่อนมาก้าวกระโดดในตอนนี้นะเขาได้เลื่อนเป็นนักยุทธขั้นหนึ่งแล้วและชูยานก็ได้รู้สึกว่าเมื่อครูเหมือนข้าพลิกแม่น้ำถมมหาสมุทรสมองเห็นแต่ภาพฝนพายุคราวเลือดจากชาติพบก่อนมันน่ากลัวไปอย่างมากแล้วไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกนั้นกลับค่อยๆกระจางหายไปกลับรู้สึกถึงความสงบเงียบที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งทางดาบก็ได้บอกไปว่าความโกรธเหตุที่เจ้าเลื่อนขั้นได้สำเร็จเป็นเพราะถูกกระตุ้นด้วยความโกรธแล้วจิตสังหารจากชาติพบก่อนของเจ้าพักนี้เจ้าถึงได้เลื่อนขั้นได้เร็วยังไงล่ะแถมยังมีผนึกหยกม่วงครามช่วยให้เจ้าผ่อนคลายลมปราณมันได้คลายปมที่อุดตันอยู่ของเจ้าให้คลี่คลายออกจึงทำให้เจ้าสามารถเลื่อนขั้นได้อย่างง่ายดายอย่างนี้เองงั้นหรอซึ่งทางดาบก็ได้ถามกับทางชูยานไว้ว่าหลังจากนี้เจ้าจะยังไงต่อล่ะซึ่งเขาจอดเดินทางตามหากระบี่ที่เหลือแต่ว่าหากได้พบท่านพ่อท่านแม่ก็คงจะดีไม่น้อยและทันใดนั้นชูยานก็ได้สัมผัสถึงใครบางคนที่กำลังเดินทางมาซึ่งพวกมันก็ใส่ชุดดำซึ่งดูก็รู้แล้วล่ะว่าจะเป็นตัวร้ายชูยานได้เห็นจึงได้รีบตามพวกมันไปอย่างไวแล้วก็ได้จบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาหลังจากที่ทางชูยานได้ติดตามชาย2คนปริศนามาเขาก็ได้มายืนอยู่หน้าประตูภูเขาหัวนอกหน้าผาซึ่งชูยานก็ยังสงสัยอยู่ว่าชายพวกนี้เป็นใครกันแน่และทำไมถึงได้ไวถึงขนาดนี้กันล่ะแต่เขาก็ได้เผลอเหยียบกิ่งไม้จนพวกมันนั้นรู้ตัวพวกมันจึงได้รู้ว่ามันจะต้องมาอยู่ตรงนั้นแน่ๆจึงพยายามที่จะเดินเข้าไปและสำรวจชูยานก็ได้แต่คิดว่าจะเอายังไงดีล่ะทีนี้เราพลาดท่าซะแล้วแต่ทันใดนั้นก็เลยมีใครมาเรียกชาย2คนนี้เอาไว้ซะก่อนข้าบอกไปแล้วไงว่าอย่ามาหาข้าที่นี่อีกกำเริบเสบสารไร้ความยำเกรงกันเช่นนี้ซึ่งชูยานนั้นถึงกับโล่งใจที่มีคนมาเรียกและขัดจังหวะไว้ให้ซะก่อนซึ่งชายพวกนั้นก็คือท่านผู้อาวุโสหลีจินซงผู้นำยอดเขาเมคาช่วงนี้ความสัมพันธ์สำนักวุ่นวายยิ่งนักข้าจำเป็นต้องขอให้ทุกคนนั้นระวังตัวไว้ก่อนซึ่งพวกมันก็ได้ถามถึงอาการป่วยของหูหยินสามารถรอได้หรือไม่อัครมหาเสนาบดีถามท่านตลอดว่าจะลงมือทำเมื่อไหร่คืนยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปเกรงว่าและทางอาจารย์หลีจิ้นสงเขาก็ได้บอกว่ากล่าวยอดเขาหนึ่งสำนักแห่งหอนอกนภาหากอาศัยกำลังยอดเขาผนึกเมคาเพียงอย่างเดียวคงสำเร็จการได้ยากแต่ว่าโปรดแจ้งใต้เท้าด้วยว่าข้าคนพบเรื่องหูอวินเหลียงรอบติดต่อคนของเถียอวินอยู่เกรงว่าคงลงมือทำอะไรบางอย่างเป็นแน่หูอวินเหลียงงั้นเหรอเขาจงใจจะปฏิปักษ์กับต้าเจ้าของเราซึ่งทางชูยานก็เพิ่งจะรู้ว่าในตอนนี้นะหลีจินซงกำลังคบค้าสมาคมกับทางต้าเจ้าอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะมีหวังสำนักคงได้ถูกทำลายอย่างแน่นอนแล้วหลังจากที่พวกมันได้แยกย้ายกันออกไปจู่ๆก็เลยมีใครบางคนมาเรียกทางชูยานว่าบางอาจแอบฟังความลับผู้นำยอดเขามีคาคิดดูว่าจะรอบ
ดไปได้นะจิวยานนั้นเธอก็พูดว่าประมาณแล้วล่ะเราแล้วก็รีบหลบหนีไปก่อนซึ่งชายผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นทางอูอวินเหลียงซึ่งหลังจากที่จิวยานได้หลบหนีและกลับมาที่สำนักไผ่ม่วงได้สำเร็จแต่เขายังไม่ทันได้เข้าสำนักไผ่ม่วงเลยทางอูอวินเหลียงก็ได้ติดตั้งความมั่นยังติดๆจิวยานนั้นถึงกับตกใจทำไมถึงไวขนาดนี้กันล่ะและเขาก็ได้ทำทีเนียนว่าข้าไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเลยจริงๆนะข้าจะสนับสนุนทางต้าจ้าอย่างเต็มกำลังได้โปรดเถอะอาจารย์พี่บอกตามตรงเลยว่าข้ากับบุตรชายของอาจารย์หลีรักกันดั่งพี่น้องต่างพ่อแม่ซึ่งทางอาจารย์อัววินเหลียงนั้นก็ได้รีบสั่งให้ทางชูยานน่ะเงยหน้าขึ้นมาเถอะปูจาไหลลื่นเป็นน้ำเลยนะสื่อเชียนซานคงถูกเจ้าปั่นหัวเหมือนกันใช่ไหมล่ะเจ้าเงยหน้ามามองข้าดีๆเถอะแต่ชูยานก็ทำไปว่าเขาไม่อยากมองหรอกหากแต่เขามองไปแล้วก็ชีวิตของเขาคงจะไม่เหลือเป็นแน่ข้าสั่งให้เจ้าดูเจ้าก็ดูเถอะและชูยานก็ได้เปิดตาออกมาและเขาก็เพิ่งจะรู้ว่านี่คือเจ้าสำนักอูสิทธิ์ผิดไปแล้วเจ้าสำนักโปรดให้อภัยเมื่อสักครู่นี้สองคนนั่นเป็นคนของสำนักทหารม้าอาชาทองแห่งตาเจ้าซึ่งมีตีอูชิงโหวปกครองอยู่เป็นองค์กรลับที่เชี่ยวชาญด้านการสังหารการคนล้มรวบรวมบอกแสข่าวสารสำนักทหารม้าอาชาทองอย่างนั้นหรอตาเจ้าถึงก็ยื่นมือเข้ามาห่อนอนรพาแล้วทางอาจารย์อูก็ได้พูดต่อมาว่าตีอูจินโหวและหลีจินซงรอบติดต่อกันมานานซึ่งข่าวคอยจับดูคนทรยศนี่มานานกว่า5ปีเต็มแล้วชูหยานถึงกับตกใจและทำไมต้องติดตามนานขนาดนั้นด้วยล่ะชูหยานสถานการณ์นี้หักเป็นเจ้าจะจัดการกับมันยังไงหรือซึ่งชูหยานก็ยังคงแกล้งตีเนียนว่าตัวเองนั้นโง่เขลาแต่ทางอาจารย์อูนจะรู้ดีเจ้าไม่ต้องแซงทำเช่นนี้ต่อหน้าข้าหรอกพูดมาได้เลยข้าคิดว่าเจ้าสำนักขนเรียวจัดการไส้ศึกให้โดยเร็วมิเช่นนั้นข้าศึกหอนอกนภาคงจะถูกจัดการราวกับเศษทรายเป็นแน่สิทธิ์ยอดเขาพนึกเมฆามีมากกว่าร้อยการกำจัดหลีจิ้นส่งนั้นยังต้องหาโอกาสที่เหมาะจึงจะโน้มน้าวใจพวกเขาได้ข้าเองก็คิดเช่นนั้นภายนอกข้าให้หลีจิ้นส่งนั้นรับผิดชอบการประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาด้วยแล้วแอบวางแผนอื่นไว้อย่างลับๆคิดจะอาศัยการประลองลดทอนกำลังของสิทธิ์ในสำนักเขาชูยานก็ได้ถามไปว่าชูยานยังมีอีกเรื่องนึงที่ไม่เข้าใจและทันใดนั้นทางถันเขาก็ได้เดินออกมาทางอาจารย์อูจึงได้ลากชูยานนั้นให้ไปแอบไว้ซะก่อนซึ่งสิ่งที่ชูยานนั้นสงสัยก็คือทำไมต้องมาเผชิญหน้ากันด้วยเราข้าเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยคิดพยายามประนีประนอมนะคิดกระทั่งว่าจะลงจากตำแหน่งเจ้าสำนักด้วยแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ตี้อูนั้นต้องการคือการในหอนอกนภามีศึกภายในอยู่ตลอดส่งผลกระทบถึงการสงครามเพื่อควบคุมเทียวินสุดท้ายก็จะปกครองสวรรค์3ชั้นล่างแต่หอนอกนภาเป็นเพียงหนึ่งในสำนักของยุทธภพนะจะส่งผลต่อการศึกระหว่างแคว้นได้อย่างไรหรือท่านอาจารย์ดีอูแอบบงการสร้างความขัดแย้งภายในสำนักใหญ่หากสำนักล่มสลายผู้ฝึกยุทธย่อมต้องการหาทางรอดแต่ต้องพึ่งผู้ที่แข็งแกร่งและเป็นนักรบที่พลีชีพนั่นก็คือกลุ่มทหารม้าอาชาทองแห่งตาเจ้าในตอนนี้พวกมันยิ่งใหญ่มากนักไม่เพียงเขาผนึกเมฆาแต่ในบรรดา9ยอดเขา1สำนักยังมีคนที่คบค้าสมาคมกับเต้าเจ้าอีก3คนหอนอกนภาถูกแทรกซึมมานานแล้วอันตรายยิ่งนักซึ่งชูหยานยังได้คิดว่าดูท่าการตายของซือเชียนซานนั้นมีอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้อยู่ดีทั้งอาจารย์ทั้งถันคงจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนไม่ขารับเรื่องนี้ไม่ได้ทางอาจารย์อูจึงได้ถามถึงด้วยสติปัญญาของเจ้าหากคิดจะรักษาหอนอกนภาไว้พอจะมีวิธีใดบ้างล่ะชูหยานก็ได้ตอบไปว่าต้องโจมตีแทนที่การป้องกันรวมมือกับคนอื่นสยบแคว้นต้าเจ้าดีข้ามองคนไม่ผิดจริงๆตอนนี้ราชาแห่งแคว้นเถียววินสื่อเสียเชิงป่วยราชกิจต่างๆล้วนต้องพึ่งราชทายาทแม้จะมีอายุอย่างน้อยแต่กลับมีจิตใจที่กล้าหาญยืนหยัดรักษาสมดุลระหว่างเทียววินและทางตีอูแห่งตาเจ้ามาด้วยตัวคนเดียวแต่ในสถานที่ลับทางตีอูได้ส่งคนไปลอบสังหารเทียปูเทียนถึง20กว่าครั้งถึงแม้ว่าเขาจะรอดมาได้ทุกครั้งก็เถอะแต่ถ้าหากเขาตายไปเมื่อไหร่รังที่พลิกความย่อมไม่มีไขที่สมบูรณ์หอนอกสภายากที่จะหลุดพ้นจากจุดจบที่แหลกสลายชูหยานจึงถามว่าถ้าเช่นนี้เถียปู่เทียนกลายเป็นคนสำคัญไปแล้วอย่างนั้นหรือพูดตามตรงข้าส่งอูเชียนเชียนมุ่งหน้าไปยังเถียววินเพื่อติดตามข้างกายเถียปู่เทียนนี่แหละใช้โอกาสนี้ให้แคว้นเถียววินคุ้มครองหอนอกสภาด้วยชูหยานนั้นถึงก็ตกใจเดี๋ยวก่อนสิทำไมท่านถึงส่งอูเชียนเชียนไปในที่อันตรายแบบนั้นล่ะสถานการณ์รอบเถียปู่เทียนนั้นอันตรายยิ่งนักท่านไม่เป็นห่วงหรือข้าย่อมเป็นห่วง
ลูกของข้าอยู่แล้วแต่มีเพียงการส่งเส้นเสี้ยนไปเท่านั้นที่จะแสดงความจริงใจของข้าต่อเถียวินหอนอกสภามีสิทธิ์มากมายแต่คนที่สามารถรับหน้าที่สำคัญนะมีได้ไม่กี่คนการตายของซือเชียนซานก็ถือว่าแปลกใจจริงๆแล้วข้าคิดจะขัดเกลาซือเชียนซานให้ดีคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะเห็นแก่ตัวถึงเพียงนี้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีหากส่งเขาไปก็เป็นไปได้มากกว่าที่จะหักหลังตัดศีรษะเถียปู่เทียนส่งให้ทางต้าเจ้าแน่ๆตอนนี้เขาตายแล้วมีเรื่องสำคัญต้องวานเจ้าแล้วล่ะแม้เจ้าไม่ใช่สิทธิ์ภายในสังกัดแต่การปกป้องสำนักกลับมีความรับผิดชอบมากกว่าสิทธิ์ทุกคนอีกเจ้าฉลาดหลักแหลมไม่เพียงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการแทรกซึมเข้าสู่แคว้นเถียววินหากเซนเซียนมีคนคอยดูแลข้าเองก็จะวางใจเช่นนี้ก็ได้แล้วทางชูยานก็ได้คิดในใจว่าพอดีเลยชิ้นส่วนที่2ของกระบี่อยู่ที่เถียววินด้วยเรียงเวลาขึ้นมาได้มากเลยล่ะแล้วชูยานก็ได้รีบตอบรับเรื่องการเล่าเข้าไปที่เถียววินกับทางผู้อาวุโสอูเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของหอนรพาสิทธิ์เมียปฏิเสธยินดีขอรวมแคว้นเถียววินร่วมมือกับสิทธิ์พี่อูแล้วคอยสนับสนุนเถียปู่เทียนขอเพียงแคว้นเถียววินยังไม่ล่มสลายตาเจ้าก็ไม่อาจทำอันตรายหอนรพาได้แต่ว่าสิทธิ์มีหนึ่งเรื่องอยากจะขอเจ้าว่ามาเลยล่ะข้าจะช่วยเจ้าอย่างสุดความสามารถตอนนี้สิทธิ์ยังตื้นเขินนักข้าอยากได้สถานที่ฝึกของสิทธิ์ในสังกัดเพิ่มพูนตบะของข้ากำแพงหิมันอย่างนั้นลึกโดยพื้นฐานของเจ้าในตอนนี้มีอาจต้านทานความหนาวเย็นสุดขั้วนั้นได้เกรงว่าท่านวางใจเถอะข้าหนะไฟลุกโชนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วได้โปรดท่านอนุญาตด้วยทางผู้อาวุโสอูก็มีอาจตอบปฏิเสธไปถ้าอย่างนั้นเพื่อการพัฒนาของตัวเจ้าเองพรุ่งนี้ไปพบข้าที่เขารวมมีข้าคนเดียวข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ศาลบรรพชนจำไว้ว่าใส่ศึกของตีอูแทรกซึมเข้ามาในสำนักแล้วภารกิจนี้เป็นความลับยิ่งรู้น้อยยิ่งดีแล้วภาพจะตัดมาในเช้าวันต่อมาที่ศาลบรรพชนทางผู้อาวุโสอูเดี๋ยวไปรอทางฉู่หยานอยู่นานมากแล้วล่ะฉู่หยานจะได้รีบเดินเข้ามาแต่ทางอาจารย์อูก็ยังได้ขอเตือนเกี่ยวกับกำแพงเหมันนี่ไว้อีกว่ามันหนาวเหน็ดถึงกระดูกเลยนะมีหนำซ้ำยังเข้าออกได้เพียงแค่คนเดียวหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้ามีอาจเข้าไปช่วยเจ้าได้หรอกแล้วทางอาจารย์ก็ได้เริ่มเปิดประตูเหมันนี้แต่ก่อนที่ชูยานนั้นจะเข้าไปทางอาจารย์เมืองชาวร้านน่ะก็ได้เข้ามาเห็นพอดีชูยานเจ้ามีเรื่องปิดบังอาจารย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์ข้าแล้วทางผู้โสอูก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เหล่าเยามันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของหอรอดมาพาข้าเป็นคนให้ชูยานเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเองล่ะท่านจะส่งชูยานไปจริงๆอย่างนั้นหรือชูยานเพิ่งจะเลื่อนขั้นเป็นนักยุทธ์แต่บาปของเขายังไม่เพียงพอในกำแพงเหมันตอนนี้น่ะเขาคงได้ตายอย่างแน่นอนได้โปรดไต่ต้องอีกทีเถอะสิทธิ์พี่เหล่าเยาแม้ว่าหอนรพาจะมีสิทธิ์มากมายแต่คนที่รับงานสำคัญได้น่ะมีเพียงไม่กี่คนข้าไม่มีทางเลือกแต่ทางอาจารย์เมืองชาวหลานน่ะก็พูดว่าคนเป็นอาจารย์ยอมปกป้องสิทธิ์ให้พ้นจากอันตรายข้ารู้ว่าท่านทำเพื่อปกป้องข้าซึ่งทางกระบี่ที่อยู่ในตัวชูยานก็ได้พูดว่าจะมัวยืดญาติอยู่ทำไมล่ะรีบลงไปสิไปเอาปลายกระบี่มาและรีบไปที่เถียววินซาแล้วบอกขยี้พวกมันให้เป็นผงไปเลยซึ่งชูยานก็ได้ยินพูดกับทางกระบี่ของเขาแถมกระบี่ยังบอกว่าอาจารย์เมืองเช่าร้านน่ะจู้จี้จุกจิกเกินไปชูยานก็ได้ปกป้องท่านอาจารย์ของเขาแต่นั่นก็ทำให้ทางอาจารย์เมืองเช่าร้านน่ะได้ยินด้วยชูยานเมื่อกี้เจ้าว่าใครจู้จี้จุกจิกนะเปล่าหรอกท่านอาจารย์ข้าขอร้องเถอะโปรดอนุญาตให้ข้าด้วยท่านอาจารย์เมืองเช่าร้านจึงได้พูดว่าเจ้ารู้ไหมว่าหัววินเหลียงครานี้ส่งเจ้าไปทำอะไรนะชูยานก็ได้ตอบว่าข้ารู้ดีแถมข้าก็ได้ตัดสินใจไปแล้วด้วยแต่ทางอาจารย์นั้นจะเป็นห่วงศิษย์รักเพราะถ้าหากไปที่นู่แล้วจะไร้ซึ่งสถานที่พักพิงแถมยังต้องดูโดดเดี่ยวและอันตรายจนแทบจะฝ่าฟันเอาชีวิตรอดมาไม่ได้ท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วงเพื่อท่านเพื่อทันเพื่อหอนรพาเพื่อทุกคนในสวรรค์3ชั้นล่างสิทธิ์ไม่เสียใจแล้วทางอาจารย์อูก็ได้รีบให้ชูยานน่ะลงเข้าไปข้างในได้แล้วเดี๋ยวจงจำว่าลงไปได้เพียงแค่1ชั่วยามเท่านั้นและชูยานจะได้กระโดดลงไปแต่ทันใดนั้นอาจารย์เมืองชาวร้านน่ะก็คิดที่จะลงตามชูยานไปด้วยแต่ท่านอาจารย์อูก็ได้ห้ามเอาไว้และพาไปตามมาที่ทางชูยานในตอนนี้ถึงแม้ร่างกายเขาจะหนาวเหน็บแต่ภายในกลับไม่รู้สึกถึงอะไรเลยดูเหมือนทางกระบี่นะจะช่วยปกป้องเอาไว้ได้และหลังจากที่เขาเดินมาสักพักทางกระบี่ที่อยู่ในตัวนะก็ได้ลอยออกไปดูเหมือนว่ามันจะพบสถานที่ที่ปลายกระบี่นั้นได้อยู่แล้วและพาไปตัดไปด้านบนซึ่งในตอนนี้นะทางอาจารย์ทั้งสองกำลังยื้อยุดกันอยู่เจ้าคิดจะทำผิดกฎเก
เองของบรรพชนอย่างนั้นหรืออย่าวูวามไปสิหลีกไปแล้วทางอาจารย์เมืองเฉาหลานก็ได้เริ่มเปิดใช้วิชากระบี่โจมตีใส่ไปในทางอาจารย์อู่แต่อาจารย์อู่หรือผู้อาวุโสอู่นั้นกลับหลบได้พร้อมกับพูดมาว่าตบักของเจ้าพัฒนาไปถึงขั้นปรมาจารย์กระบี่ตั้งแต่เมื่อไหร่จะว่าไปก็ต้องขอบคุณทั้งชูยานแล้วนะตบักกระบี่ของข้าถึงข้อควรมาอย่างยาวนานแต่ได้คำแนะนำโดยบังเอิญของเขาข้าจึงเลื่อนผ่านมันมาได้ดีละถ้าเช่นนั้นเรามาประลองฝีมือกันสักหน่อยจะดีกว่าแล้วพาแกตักกลับมาที่ทางชูยานชูยานได้เริ่มเปิดใช้กระบี่ของเขาแล้วฟาดฟันกำแพงน้ำแข็งที่อยู่ด้านหน้าและหลังจากที่มันได้แตกออกเราก็ได้พบกับปลายกระบี่ที่อยู่ด้านในแต่ในระหว่างที่ชูยานกำลังจะเอื้อมมือไปจับจู่ๆมันก็ได้ผลักชูยานให้ออกชูยานจึงเริ่มใช้ตะบะที่อยู่ในตัวน่ะพยายามที่ควบคุมปลายกระบี่ชิ้นนี้ให้ได้จนในที่สุดเขาก็เข้าไปจับถึงตัวมันแต่มันก็จะไม่ยอมอยู่ดีชูยานจึงได้พยายามอย่างสุดชีวิตและก็บอกให้ปลายกระบี่น่ะกลับคืนที่หลังจากนั้นกระบี่มันก็ได้เข้าไปสู่ร่างกายของทางชูยานซึ่งนอกจากกระบี่จะได้ครบชิ้นส่วนแล้วชูยานยังได้เข้าถึงพลังของวิชากระบี่อีกซึ่งภายนอกในตอนนี้น่ะท้องฟ้ากำลังมืดครึ้มอยู่เลยล่ะซึ่งเหล่าอาจารย์ก็ยังต่อสู้กันอย่างดุเดือดทางอาจารย์เมืองชาวล้านน่ะเขาไม่ยอมให้ทางอาจารย์หูนั้นมาเข้ามาขัดขวางเขาหรอกแต่ทางคูน่ะฝีมือก็จะทัดเทียมเป็นอย่างมากไม่มีใครยอมใครเลยแม้แต่น้อยและภาพก็ตัดกลับมาที่ทางชูยานแสงเย็นวาบฉาบฉายหมื่นบุรุษแดดินสังหารสิ้นทั้งใต้ล่าแล้วอย่างไรอุดมการฝึกฝนไม่เปลี่ยนผันรวมเมฆาวายุย่อมเป็นราชันและในที่สุดชูยานก็ได้เข้าถึงวิชาลับอะไรบางอย่างหลังจากที่เขาได้รู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงของปลายกระบี่เขายังได้เชื่อมโยงกับทางกระบี่อีกด้วยซึ่งก็เพราะอย่างนั้นแหละมันจึงทำให้ตะบางเขานั้นเลื่อนขั้นไปถึงนักยุทธชั้น3แล้วทางกระบี่จึงได้บอกชูยานนะลองดูสิถึงมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆภายในพริบตาเดียวกับเลื่อนขั้นได้ถึง2เด้งไม่เพียงแต่ได้ปลายกระบี่มาแต่ตะบางของข้าก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรอและชูยานก็ได้ทำการกลับขึ้นมาสู่พื้นดินและเขาก็ได้เห็น2อาจารย์นั้นกำลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งทางอาจารย์เมืองชาวล้านน่ะได้โจมตีกระบี่เล่มหนึ่งมาโดนโถโอสถอะไรบางอย่างขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าหล่อละลิวมาหาทางชูยานแต่ชูยานนั้นกลับใช้พลังน้ำแข็งสกัดกั้นและหยุดมันเอาไว้ซึ่งนี่น่ะจะมีชื่อเรียกว่าฝ่ามือเหมันเทวดาทางอาจารย์นั้นถึงกับตกใจนั่นเจ้าสำเร็จวิชาแล้วอย่างนั้นหรือเรียนท่านอาจารย์กำแพงเหมันนี้ช่างน่าทึ่งด้านในนั้นสิทธิ์ได้เพิ่มพูนตะบักขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นถึงขั้น3เลยด้วยทางอาจารย์อูนั้นถึงกับตกใจเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่1ชั่วยามเจ้าก็พัฒนาตะบะไปได้ถึงหลายขั้นสมแล้วล่ะนะที่เป็นคนอัจฉริยะด้านการฝึกฝนจริงๆแถมอาจารย์อูยังได้บอกอาจารย์เมืองเช่าลานอีกว่าอย่าได้กีดกันการพัฒนาการศิษย์ของเจ้าเลยชูยานช้าอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าจงรีบไปรวมตัวกับเชนเชียนที่แคว้นเถียววินเถอะจำไว้ว่าจงปกป้องความปลอดภัยของทายาทแคว้นเถียววินท่านอาจารย์จงวางใจศิษย์จะทำคานี้ให้สำเร็จลุล่วงเจ้าฉลาดปราดเปรียวและมีพรสวรรค์มองคนที่มีคุณธรรมอยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะหลอกกันได้ด้วยวาจาไหลลื่นหนาหูการที่จะทำให้ทุกคนเชื่อใจได้นั้นคงจะต้องพึ่งพาตัวเจ้าเองแล้วล่ะแล้วทางอาจารย์เมืองชาวล้านก็ได้บอกตักเตือนสิเป็นครั้งสุดท้ายหากเผชิญหน้ากับอันตรายก็อย่าได้ฝืนความปลอดภัยของเจ้าเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกมาด้านนอกแล้วก็ได้พบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนราวกับว่ากำลังจะมีเรื่องอะไรที่ใหญ่โตกำลังคลื่นคลานเข้ามาแล้วก็ได้จบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาภาพได้เปิดมาที่แทนวายุอัศนีได้มีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพูดถึงปรากฏการณ์ผิดแปลกมนุษย์นี้กล่าวพิบัติเปิดเมฆสะสมสถานหมื่นพิบัติลายดาราร่ำให้และหลังจากนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างล่วงลงมาจากฟ้าแล้วก็ได้ปรากฏเป็นผู้โศกท่านหนึ่งถุงน้ำแข็งแดนร้างกล่าวพิบัติศูนย์สวรรค์ตาลปัดดีละอาทิตย์อุทัยพงาดเผ่าศักดิ์สิทธิ์รุ่งเรืองจงออกมาซะจงฟื้นตื่นขึ้นเผ่าสามดาราศักดิ์สิทธิ์ออกมาถล่มเก้าปัตตภีชั้นฟ้าให้สิ้นซ่าแล้วหลังจากที่ท่านผู้โศกได้ทำพิธีเสร็จภาพก็ตัดมาที่ชายอีกคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เขาก็คือสหายเก่าของท่านชูยางเขาได้มายืนคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นณตอนนี้ชะตากรรมนี้กระทบต่อการเกิดดับของหลายตระกูลคนรุ่นเก่ากำลังจะจากไปแล้วเพื่อที่ยับยั้งไม่ให้ตระกูลของตัวเองนั้นต้องตกต่ำเราจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วภาพก็ตัดมาที่แคว้นเถียววินในตอนนี้นะทางเจ้าแคว้นคนปัจจุบันหรือลูกชายของท่านเจ้าแคว้นนั้นเขาได้ออกมายืนดูที่ท้องฟ้าแล้วก็ได้ปรากฏเป็นเมฆฟ้าดำครึ้มราวกับอังกอร์กำลังจะบุกซึ่งหลังจากที่เขาได้เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้ถาม
ามถึงอาการของเสด็จพ่ออยากถามผู้ติดตามกระหม่อมได้ออกส่องหาแพทย์คนดังตามบัญชาแล้วซึ่งตอนนี้รัชทายาทโปรดอย่ากังวลไปจะต้องพ้นวิกฤตและปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาที่แคว้นฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือทางแคว้นตาเจ้าพวกมันก็ได้มายืนมองท้องฟ้าครึ้มก้อนนี้อยู่เหมือนกันซึ่งลูกน้องของมันนั้นก็จะคิดว่านี่อาจจะเป็นคนของทางเถียววินที่เล่นมนตราอาคมอะไรก็ได้นะแต่เจ้าแคว้นของมันนั้นกลับไม่คิดอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกการแปรปรวนครั้งนี้น่ะมันยิ่งใหญ่เกินไปไม่ใช่แคว้นเถียววินที่จะทำได้ซึ่งคนติดตามของมันก็ได้ถามไปว่าท่านรอบรู้ยิ่งนักแล้วท่านมองอะไรออกหรือไม่ฟ้าแปรผันหมื่นปรากฏการณ์นี้พวกเราอย่าได้ค่อยเขวกันแล้วทันใดนั้นก็ได้มีอินทรีตัวหนึ่งบินลงมามันได้ลงมาส่งข่าวแล้วนะหลังจากที่หัวหน้าแคว้นตาเจ้าได้อ่านจดหมายนั้นเขาหนึ่งก็พูดว่าสารรับรายงานว่ากษัตริย์แคว้นเถียววินประชวรหนักตอนนี้คงจะอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งลูกน้องของมันก็ได้พูดว่าสถานการณ์เช่นนี้ดังสวรรค์ช่วยเหลือตาเจ้าให้โอกาสบุกโจมตีแคว้นเถียววินโดยที่แม่มันตั้งตัวแต่ทางท่านเจ้าแคว้นก็ไม่คิดอย่างนั้นใจเย็นก่อนอิทธิพลนอกแคว้นเถียววินบางส่วนยังไม่ถูกกำจัดแถมข้ายังให้หมอเทวดาตู้ชื่อชิงไปที่แคว้นเถียววินแล้วด้วยทุกคนก็ได้สงสัยเหตุใดท่านถึงได้ทำอย่างนั้นกษัตริย์เทาหน้ามือตามัวนั้นป่วยหนักหากโอรสของเขาเถียปู่เทียนขึ้นครองราชนั่นจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวการรักษากษัตริย์คนเก่าให้รอดพ้นชีวิตนั้นปล่อยให้แคว้นเถียววินอยู่ในระบอบเดิมน่ะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์แก่แคว้นต้าเจ้ายิ่งกว่าอีกอย่างหนึ่งทายาทคนนี้อายุเพียงแค่17แต่เก่งกาจด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองหอปู่เทียนใต้ปกครองของเขานั้นได้กลายเป็นอิทธิพลใหม่ในแคว้นเถียววินไปเป็นที่เรียบร้อยกังวลเพียงสมุนของเขาจะทำเพื่อให้องค์ราชทายาทขึ้นครองแคว้นเถียววินโดยเร็วนี่แหละและพวกมันจะเข้าไปยับยั้งหมอเทวดาส่งยอดฝีมือไปคุ้มกันอย่าให้มีอะไรผิดพลาดได้น้อมรับพระบัญชาแล้วพาแกตัดมาที่สำนักไผ่ม่วงในระหว่างที่ทางทันน่ะเหมือนจะไปเจอปลาวิเศษอะไรบางอย่างเขาจึงได้เอามาให้ท่านอาจารย์แล้วก็ทางสิทธิพี่ได้ดูนี่อาจารย์สิทธิพี่ข้าไปเจอปลาประหลาดมาด้วยล่ะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีตาด้วยนะซึ่งหลังจากได้ชูยางได้เห็นมันเขาก็รู้ทันทีเลยว่านั่นมันปลาดูดวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี่ของมีค่าและหายากมากเลยนะเจ้าอย่าได้ทำมันตายเชียวล่ะของหายากมากเลยเหรอสิทธิพี่แล้วมันอร่อยไหมล่ะซึ่งขนาดรู้ว่าเป็นของที่หายากและเป็นของศักดิ์สิทธิ์น่ะทางทันเขาก็ยังอยากชิมมันอยู่ดีเดี๋ยวก่อนสิทันเจ้าดูที่หน้าผากของมันสิมีสัญลักษณ์ของเผ่าสามดาราศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะเขาว่ากันว่าหากเลี้ยงปลาดูดวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องยังสามารถดูดซับพลังงานรอบตัวเข้ามานับว่าเป็นของที่ดีเลยล่ะทันก็ยังสงสัยอยู่ดูเหมือนจะมีค่ามากเลยและทำไมถึงได้โผล่มาได้อย่างนี้ล่ะน่าสงสัยชะมัดหรือว่าจะโดนความหล่อหล่อของข้าดึงดูดเข้ามากันนะซึ่งทันนั้นเขาก็จะลงตัวเองอย่างสุดๆและทันก็ตัดสินใจว่าที่จะเลี้ยงมันแต่ไม่รู้ว่าจะเอามันเลี้ยงไว้ที่ไหนดีชูยางจึงได้ทีไปที่โอ่งใบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเลี้ยงเอาไว้ในนั้นสิซึ่งหลังจากนั้นทางอาจารย์นั้นถึงก็ตกใจแล้วก็ได้ถามชูยางมาว่าเจ้ารู้จักตำนานปลาดูดวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยอย่างนั้นหรือชูยางจึงได้รีบแถไปเพราะปกตินะมันไม่น่าจะมีสิทธิ์รุ่นใหม่รู้จักของแบบนี้หรอกนะข้าแค่ฟังที่เขาเล่ากันมานะวันนี้นับเป็นเรื่องที่ยินดีมากข้าก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละเอาสามดาราศักดิ์สิทธิ์ลึกลับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือว่าจะเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเมื่อครึ่งชูยางก่อนดีละดูเหมือนว่าแผ่นดินคงโกลาหลครั้งใหญ่ชูยางเจ้าออกเดินทางพรุ่งนี้เลยอย่าได้รอช้าแล้วภาพก็ได้ตัดมาก่อนที่ทางชูยางนั้นกำลังจะเดินทางทางอาจารย์และสิทธิ์น้องได้มาทำการส่งทางชูยางซึ่งอาจารย์นะเขายังได้มอบกระบี่สุดรักสุดห่วงที่ติดตัวเขามาอย่างช้านานให้กับชูยางด้วยเพราะการเดินทางครั้งนี้นะอาจอันตรายถึงชีวิตและอาจจะกลับมาไม่ได้อีกด้วยเจ้าจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากนะชูยางและเจ้าก็นำสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยนี่คือของที่อาจารย์พกติดตัวมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่ชูยางได้รับกระบี่เล่มนั้นมาทางทันนะเขาก็ได้คิดจะมอบปลาสามดาราศักดิ์สิทธิ์ให้กับทางชูยางพกติดตัวไปด้วยเพราะเห็นว่ามันเป็นของที่เลือค่าและน่าจะมีประโยชน์ต่อทางชูยานนะซึ่งชูยานที่เห็นว่าน้องทันนั้นเป็นห่วงเขามากในขนาดนี้เขาจึงได้รีบเข้าไปกอดทางทันอย่างไวพร้อมกับได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับทันด้วยแหละนะนี่คือข้อมูลสำคัญจากการฝึกยุทธขาดจดไว้ในนี้หมดแล้วเจ้าจงนำมันไปและตั้งใจฝึกฝนมันให้ดีอย่าทางให้สำนักไผ่ม่วงต้องขายหน้าล่ะซึ่งทางทันนั้นก็ถึงกับแทบร้องไห้หลังจากได้สิทธิ์พี่กลับมาทันจะต้องตกใจแน่ว่าข้าน่ะพัฒนาไปอย่างมากหลังจากนั้นชูยานก็ได้ทำการเดินทางออกมาแล้วเวลาก็ผ่านไปสักพักและชูยางก็ได้เดินทางมาถึงเส้นทางสู่แคว้นเถียววินสิ่งอีไม่นานคงจะไปถึงที่นั่นแล้วล่ะนะ
เขาได้หันไปมองท้องฟ้าพร้อมกับคิดถึงเรื่องทางอู่เชียนเชียนว่าตอนนี้คงจะไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยแล้วสิแล้วทันใดนั้นเสียงรถม้าก็ได้รีบควบผ่านมาซึ่งนั้นเหมือนจะเป็นสำนักดาบอัคคีเก้าม่วงฉึงซึ่งเขาน่ะได้คุ้มกันรถม้ามาพร้อมกับหมอเทวดากำลังจะเดินทางไปที่เถียวินชูยานที่ได้เห็นนั้นก็เลยก็สงสัยแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ตู่ซื่อสิงหรอกนะและพาเพื่อตามมาหลังจากนั้นได้มีเหล่าโจรกีกี้นะมาในมันดักรอเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ทางหมอเทวดาน่ะเดินทางมาถึงทางแคว้นเถียวินได้พวกมันได้เอาหินและไม้มาดักรอบนยอดเขาแล้วหลังจากนั้นหัวหน้าของมันก็ได้สั่งให้พลักก้อนหินพวกนี้ไปขวางทางซ้ายแล้วก้อนหินมากมายก็ได้ทำการสั่นสะเทือนและร่วงลงมาชูยางที่สัมผัสได้น่ะเขาจึงได้รีบพุ่งตามไปอย่างไวแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกรถม้าได้ถูกสกัดกั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยพวกเขานั้นถึงก็ต้องหยุดนิ่งและทางผู้โสก็ได้บอกให้ทุกคนน่ะปกป้องรถม้านี่เอาไว้ส่วนตัวเขานั้นก็ได้ดึงคันโยกลงมาแล้วก็ทำให้มีเหล็กออกมาป้องกันทางรถม้าปิดทุกอย่างได้อย่างเยี่ยมยอดแล้วเหล่าพลทหารชุดดำน่ะมันก็ได้เริ่มใช้ธนูยิงเข้าไปซึ่งทางผู้โสท่านนี้น่ะก็ได้กระโดดออกมาแล้วใช้ดาบเพลิงคู่กายนั้นเข้ามาสกัดกั้นและจัดการลูกธนูทั้งหมดหลังจากนั้นหัวหน้าโจรมันก็ได้พูดกับเขาว่าสำนักดาบอัคคีเพลิงเก่าเวยเฉินทราบข่าวมาว่าท่านถอนตัวไปแล้วนี่คาดไม่ถึงจริงๆว่าจะดันมาคุ้มครองรถม้าให้กับตู่ชื่อฉิงซึ่งชูหยานก็ได้มาถึงพอดีพร้อมกับได้ยินถึงตู่ชื่อฉิงที่เป็นหมอเทวดาเขาจริงๆด้วยหรือนี่คิดไว้แล้วเชียวแล้วทางผู้โสนั้นก็ได้ใช้ดาบเพลิงชี้เข้าไปเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าเป็นเก่าเวยเฉินแสดงว่าไม่ใช่ผู้ที่ไร้นามอะไรบอกชื่อของเจ้ามาซะและทันใดนั้นลูกธนูมากมายก็ได้ถูกยิงออกมาแต่ผู้โสท่านนี้นะก็ยังคงสามารถรับมือไว้ได้อยู่ดีแต่เขาก็พลาดท่าถูกธนูดอกหนึ่งนั้นแทงเข้าไปที่แขนซึ่งทางฉู่หยางก็เลยคิดอะไรต่างๆมากมายอยู่วันนี้ถึงขั้นเชิญปรมาจารย์ยอดฝีมือเช่นนี้มาคุ้มกันได้เนี่ยเบื้องหลังของชายคนนี้คงจะไม่ธรรมดาและหลังจากที่ผู้โสได้ถูกธนูนั้นแทงเข้าไปที่แขนเขาก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะเขาได้ใช้เพลิงนะทำลายมันทิ้งพร้อมกับบอกให้พวกคนถอยชั่วช้าปรากฏตัวแล้วมาสู้ฆ่าตัวตัวซาแต่พวกมันน่ะไม่ได้โง่ที่ออกมารอกมันได้ยิงธนูเข้ามาใส่ทางผู้โสแถมยังได้ผลักก้อนหินมาใส่ทางรถม้าอีกซึ่งผู้โสท่านนี้น่ะคงไม่อาจจะวิ่งไปทันแล้วเพราะอยู่ห่างเกินไปชูยางจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็ฟาดฟันหินก้อนนี้น่ะจนแหลกละเอียดเขาได้เข้าไปช่วยรถม้านี่ออกไว้ทางผู้โสนั้นถึงกับตกใจแล้วชูยางก็ได้พุ่งขึ้นเขาไปด้วยความเร็วสูงเหล่าหัวหน้าของโจรน่ะจึงได้สั่งให้โจมตีต่อไปอย่าได้ถอยซะเอาให้หนักกว่าเดิมถึงหลังที่ชูยางและขึ้นมาถึงนั้นเขาก็ได้เห็นกับเหล่าโจรทั้งหลายพร้อมกับพูดว่าดูเหมือนว่าเหล่าโจรพวกนี้จะเป็นแค่ระดับนักยุทธ์ทั้งนั้นเลยคงไม่ยากแต่ทั้งๆที่เป็นอย่างนั้นกลับสั่งการได้อย่างยอดเยี่ยมดีละเราจะต้องจัดการกับหัวหน้าโจรซะก่อนแล้วชูหยางก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการกับพวกเหล่าโจรนั้นซึ่งหัวหน้าที่เห็นอย่างนั้นจึงได้สั่งให้ลูกน้องน่ะไปจัดการกับตู้ฉือชิงซะเดี๋ยวทางนี้ข้าจะเป็นคนจัดการเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ท่านผู้โสในตอนนี้น่ะหลังจากที่มันเห็นว่าผู้โสเรื่องจะเสียท่าต่อว่าในลูกธนูนั้นมันมีพิษอยู่ด้วยแหละนะต่ำช้ายิ่งนะพวกมันจึงได้เปลี่ยนจากการต่อสู้ระยะไกลเข้ามาต่อสู้ระยะประชิดแต่มันน่ะจะดูถูกผู้โสท่านนี้มากเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บอยู่แต่เขาหนักก็ไม่ใช่คนที่จะถูกจัดการได้ง่ายหรอกนะหลังจากที่พวกมันเข้ามาต่อสู้สักพักแต่ผู้โสน่ะเหมือนพิษจะออกฤทธิ์มากเกินไปเขาเริ่มจะถดถอยในฝีมือของเขาแล้วแล้วชูหยางก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับหัวหน้าของโจรวางอาวุธลงซามิฉะนั้นอย่าหาว่ากระบี่ของข้าไร้เมตตาพวกมันนั้นถึงก็หยุดนิ่งปล่อยเขามาเดี๋ยวนี้ซะถ้าไม่อยากตายแล้วก็แต่ทางชูหยางน่ะมีหรือที่จะปล่อยเจ้าล่ะจะปล่อยพวกข้าไปหรือเปล่าแล้วหัวหน้าของมันก็ได้สั่งลูกน้องว่าอย่าสนใจข้าจัดการกับพวกมันซะแล้วลูกน้องคนนึงก็ได้คิดแผนเด็ดอะไรขึ้นมาโดยการบอกว่านั่นน่ะเป็นเพียงแค่ตัวตนที่ไม่สำคัญอะไรจะไปก็เท่านั้นแหละหน้าขำสิ้นดีคิดจะเอาชายกระจอกคนนั้นมาคุมขู่พวกเราอย่างนั้นหรอชูหยางที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงคิดที่จะสังหารชายคนนี้ซะแต่เหล่าโจรนั้นถึงก็สะดุ้งชูหยางก็ได้ตอบไปว่าไหนบอกว่าเป็นเพียงแค่คนไม่สำคัญยังไงล่ะเหตุใดถึงจะต้องตื่นเต้นด้วยและหลังจากนั้นเหล่าโจรก็ได้ยอมปล่อยพวกเขาไปแต่โดยดีโดยชูหยางนั้นบอกว่าปล่อยพวกเราไปซะและหลังจากที่พวกเราไปถึงแคว้นเถียววินทางชูหยางก็จะเป็นคนปล่อยหัวหน้าพวกมันมาเองซึ่งพวกมันก็ยอมถอยไปแต่โดยดีแล้วหลังจากนั้นชูหยางก็ได้เดินไปดูที่ลูกธนูเหมือนกับวันนี้เป็นลูกธนูของแคว้นเถียววินชัดๆทำไมถึงมีคนในแคว้นคิดที่จะลอบสังหารหมอเทวดากันล่ะและชูหยางก็ได้เอามือไปสัมผัสมันทันใดนั้นลูกธนูก็ได้ถูกสูบเข้าไปในตัว
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนาทางกระบี่ที่อยู่ในตัวจึงได้บอกว่ากระบี่ก้าวพิบัติสามารถดูดซับพลังจากทุกสรรพสิ่งได้และสามารถสร้างเป็นอาวุธใหม่ได้ตามที่เจ้าต้องการซึ่งนี่เรียกว่าวิชาหล่อหลอมชูยางนั้นเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นหรอเขาจึงได้เก็บลูกธนูพวกนั้นอย่างบ้าคลั่งดูเหมือนว่ากำลังสนุกอยู่เลยแหละนะแล้วหมอเทวดากับผู้อาวุโสเกิดทำการเข้ามาคำนับทางชูยางพวกข้าต้องขอขอบคุณจอมยุทธน้อยที่เข้ามาช่วยเหลือท่านก็พูดเกินไปแล้วข้าแค่ผ่านทางมาเฉยๆนะแล้วทันใดนั้นจู่ๆทางชูยางนะเกิดเรื่องสำลักออกมาดูเหมือนว่านั่นจะเป็นเพราะเขาดูดธนูพิษเข้าไปในตัวมากเกินไปแหละนะทางหมอเทวดาจึงได้บอกผู้อาวุโสท่านหนึ่งรีบไปหยิบกระเป๋ายาของข้ามาให้ทีแล้วหลังจากนั้นทางกระบี่ที่อยู่ในตัวชูยางก็ได้พูดว่ามันจะเป็นเพราะเจ้าโลภมากเกินไปนั่นแหละการบำเพ็ญของเจ้านะยังอ่อนแอหลังผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่ชีพจรก็ยังสั่นคลอนและการดูดซับโลหะเหล็กกล้าพวกนั้นเข้าไปร่างกายย่อมที่จะรับไม่ไหวอยู่แล้วชูยางนั้นก็ประมาทตัวเองมากเกินไปและทางกระบี่ก็ได้บอกว่าสมบัติที่พ่อแม่เจ้าทิ้งเอาไว้ให้นะมันสามารถช่วยเจ้าได้นะปรับลมหายใจแล้วผนึกลมปราณให้อยู่เหนือกว่าสิ่งเจือปนซึ่งหลังจากนั้นทางชูยางก็ได้เริ่มทำตามที่ทางกระบี่บอกและเขาก็ได้สำลักออกมาเป็นเลือดซึ่งทางหมอเทวดาเองก็ถึงกับตกใจจอมยุทธน้อยไม่เป็นอะไรแล้วแปลกมากเลยนะข้ารักษาคนมานานแต่กลับยังไม่เคยเจออาการเช่นเจ้าเลยซึ่งผู้โสเพลิงก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าทั้งที่อายุอย่างน้อยเจ้าฝึกวิชาแขนงไหนมาอย่างนั้นหรอถึงสามารถกรองมวลพลังสกปรกในร่างกายให้ออกมาเป็นเลือดได้แต่ชูยางก็ไม่ได้พูดอะไรซึ่งเขานั้นก็ได้แถไปว่าอาจเป็นเพราะยาวิเศษที่อาจารย์ให้ไว้แสดงผลแล้วนะขอถามหน่อยจอมยุทธน้อยเจ้ามาจากสำนักใดท่านทั้งสองโปรดน้อมรับการคารวะจากข้าด้วยบางเอิญข้าถูกขับไล่ออกจากหอนอกนอกพานาขอข้าละเมิดกฎบางสิ่งตอนนี้จึงจะเดินทางไปพึ่งคนรู้จักในแคว้นเถียววินแล้วบังเอิญมาพบกับพวกท่านทั้งสองและได้เห็นการโจมตีข้าจึงนึกสนุกและอยากจะลองวิชาอยู่พอดีขอให้ท่านทั้งสองโปรดอย่าได้ถือสาด้วยจอมยุทธน้อยช่างถ่อมตัวหากไม่ได้จอมยุทธน้อยเมื่อสักครู่พวกเราคงจะกลายเป็นเท่ากระดูกไปแล้วล่ะงั้นเอาอย่างนี้ไม่ล่ะจอมยุทธน้อยลมปราณของเจ้ายังแปรปรวนเมื่อเจ้าจะเดินทางไปแคว้นเถียววินเหมือนกันงั้นก็ไปกับพวกเราสิเดินทางร่วมกันช่วยกันปกป้องกันซึ่งมันน่าจะดีกว่านะซึ่งดูเหมือนว่านี่ก็จะเป็นไปตามแผนของทางชูยางแล้วนะขอรบกวนทั้งสองท่านแล้วและต่อไปเจ้ายังไงดีกับหัวหน้าโจรคนนี้ล่ะชูยางจึงได้บอกว่าท่านทั้งสองข้าขอเข้าไปคุยเองแล้วก็ได้จบตอนที่7ตอนที่8เปิดมาในตอนนี้ชูยางกำลังเข้าใกล้แคว้นเถียววินกันทุกทีซึ่งนั่นเขาก็จะลากทางหัวหน้าโจรมาด้วยแล้วนะและหลังจากที่เดินมาสักพักทางชูยางก็เริ่มหลอกถามอะไรบางอย่างกับทางหัวหน้าโจรไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยว่าทางหัวหน้าโจรคนนี้เป็นคนของแคว้นเถียววินแน่ๆซึ่งทางโจรก็ได้รีบปฏิเสธไปว่าเขาน่ะเป็นเพียงแค่กลุ่มไร้บ้านจึงออกล่าปล้นเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองไม่เกี่ยวอะไรแคว้นเถียววินเลยโจรภูเขาอย่างนั้นหรอถ้าเช่นนั้นข้าขอจับเจ้าถอดเสื้อผ้าให้หมดและส่งให้ทางการหน่อยก็แล้วกันชาวเมืองต่างก็รู้ดีแต่ท่านน่ะคงจะต้องเสียหน้าแน่ๆซึ่งทางหัวหน้าโจรก็ได้พูดมาว่าข้าลูกผู้ชายอกสามศอกอย่าต้องกลัวเสียหน้าเราเผื่อรัชทายาทเสียปู่เทียนซึ่งในที่สุดทางหัวหน้าโจรเขาก็เลยหลุดพูดถึงรัชทายาทออกมาชูยางถึงกับยิ้มออกเถียปู่เทียนอย่างนั้นหรอรัชทายาทหรือทางหัวหน้าโจรจึงได้พยายามปฏิเสธเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้าดูก็รู้แล้วว่าท่านน่ะจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแถมฝีมือด้วยนั่นเองชูยางก็ได้เรียกทางหัวหน้าโจรน่ะให้เข้ามาซุบซิบอะไรบางอย่างเขาเลยหลอกหัวหน้าโจรว่าข้ารู้นะว่าท่านน่ะไม่เหมือนคนทั่วไปในครั้งนี้ข้าไปที่แคว้นเถียววินเพื่อหาญาติลงหลักปักฐานน่ะหากว่าทำไม่สำเร็จก็ไม่มีที่จะไปแล้วล่ะจับว่าท่านพอช่วยอะไรข้าได้บ้างล่ะซึ่งทางหัวหน้าโจรที่ได้ฟังอย่างนั้นน่ะมันถึงจะยิ้มแฉ่งออกมาเลยเรื่องนี้น่ะง่ายนิดเดียวหากเจ้าไปที่นั่นแล้วก็ข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าเองฝีมือของเจ้าก็นับว่าดีไม่ใช่น้อยซึ่งในระหว่างนั้นเองชูยางก็เริ่มสัมผัสได้ถึงลูกน้องของกลุ่มโจรน่ะมันได้สะกดรอยตามมาอย่างติดๆชูยางจึงได้พูดถึงรัชทายาททันวาเถียปู่เทียนมีความสามารถปกครองแคว้นเถียววินได้เช่นไรคงจะเป็นเพราะเสด็จพ่อของเขาแล้วนะตัวจริงคงจะเป็นรัชทายาทเสียเพลสีซึ่งทางหัวหน้าโจรที่ได้ฟังอย่างนั้นมันถึงกับโกรธจัดบางอาจอย่าคิดว่าองค์รัชทายาทเกิดในราชวงศ์แล้วจะไร้น้ำยานะแต่ทว่าโดยการวางตนและการจัดการเรื่องต่างๆเขาชัดเจนตรงไปตรงมาวางตัวได้ดีทั้งที่อายุเพียงแค่17แต่กลับมีอุดมการณ์และยึดครองไตรล่าได้ทั้งยังมีจิตใจเมตตาแถมยังเลือกใช้คนเป็นอีกด้วยนั่นหรอดูท่าทางเถียปู่เทียนผู้นี้คงจะเป็นคนสำคัญสินะถูกต้องแล้วล่ะรัชทายาทรวบรวมผู้ที่มีคุณธรรมและความสามารถและยังก่อตั้งหอปู่เทีย
ียงขึ้นมาอีกเพื่อต่อต้านเควนต้าเจ้านี่เจ้าหนูเจ้าบังอาจแกล้งหลอกถามข้าอีกแล้วนะและหลังจากนั้นชูหยางเขาก็ได้ชักกระบี่ออกมาทำเอาหัวนาโจนถึงก็ตกใจเลยเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่นะและหลังจากนั้นหมอเทวดาก็ได้สั่งให้หยุดรถม้าก่อนเพื่อที่จะลงมาดูคนข้างหลังแหละนะซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าในตอนนี้ทางชูหยางได้ปล่อยทางหัวหน้าโจนออกมาแล้วเจ้าหนูเจ้าอย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันชูหยางจะได้บอกว่าขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่คุ้มกันมาตลอดทางหัวหน้าโจนั้นถึงก็ตกใจเลยว่าชูหยางรู้มาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอดีงั้นเจ้าหนูไว้พบกันใหม่นะแล้วพวกเขาก็รีบเดินทางออกเหล่าพวกโสที่มาด้วยกันนั้นถึงก็ตกใจเลยทำไมเจ้าถึงปล่อยไปง่ายงั้นล่ะข้าก็ทำตามที่สัญญาไว้แล้วไงว่าหากมาถึงเมืองแคว้นเถียววินแล้วก็ข้าจะปล่อยโจรผู้นั้นให้ออกไปนะแถมมีอย่างหนึ่งเขานั้นไม่ใช่คนธรรมดาข้าจึงยังไม่เอาผ้าปิดหน้าออกหากสังหารเขาไปหรือส่งตัวให้กับทางการแล้วก็เขาอาจจะอยู่ฝั่งกลุ่มอิทธิพลอาจจะทำให้เป็นปัญหากับพวกท่านก็ได้นะนี่แหละคือผลดีกับพวกเรามากที่สุดอีกอย่างเขาดูไม่เหมือนคนเลวเลยทางพักดีและซื่อสัตย์ทองยุทธภพแบบนี้มีเพื่อนเช่นนี้ไว้หน่อยก็ดีนะทำเอาผู้โสนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยจอมยุทธชูเข้าใจธรรมเนียมชาวยุทธด้วยหรือนี่ไม่คิดเลยนะดีละงั้นเรารีบไปกันต่อเลยดีกว่าและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อจนในที่สุดเริ่มเข้าใกล้แคว้นเถียววินแล้วซึ่งทางชูหยางก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมผู้โสเกาแห่งสำนักดับอัคคีเพลิงถึงได้เคารพตู้ฉือชิงหนึ่งเพียงนี้คงจะมีอะไรที่เกี่ยวพันกันกับตีอูชิงโรอย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงกันแน่และในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรแล้วซึ่งในตอนนี้นะทางราชทายาทก็จะออกมาต้อนรับหมอเทวดาไปด้วยตัวเองซึ่งหลังจากได้พวกเขามาถึงทางชูหยางก็เลยขอหยุดรถม้าก่อนราชทายาทเทียปูเทียนออกมาต้อนรับผู้โสตู้ด้วยตัวเองเลยอย่างนั้นหรอแบบนี้คงยังไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ผู้โสปลดหยุดรถม้าก่อนชูหยางมีเรื่องต้องหารือกับท่านตู้งั้นหรอและรถม้าก็หยุดลงชูหยางจะได้พูดว่าข้ามาถึงแคว้นเถียววินอย่างปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นข้าขอตัวลาก่อนละท่านตู่ท่านรีบมายังแคว้นเถียววินคราวนี้คงจะมีธุระสำคัญหารือกับราชทายาทเราเพียงบังเอิญพบกันระหว่างทางเดิมทีแล้วข้าต้องรีบเข้าเมืองไปตามหาคนอีกด้วยจึงไม่อาจทวงเวลาเรื่องสำคัญของท่านอย่างงั้นหรอในเมื่อจอมยุทธน้อยตัดสินใจอย่างนั้นข้าก็มิอาจฝืนใจแต่ก่อนที่จะไปนั้นทางท่านตู่ได้เอาหนังสืออะไรบางอย่างมาให้กับทางฉู่หยางด้วยนี่เป็นผลงานตลอดชีวิตของข้าทั้งสองเล่มโปรดเจ้ารับไว้ด้วยเถิดซึ่งมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาแพทย์นะชูหยางที่ในงานเขาถึงบอกไปว่านี่มันเป็นของที่เหลือค่ามากข้ามีอาจรับมันไว้ได้หรอกข้าอายุมากพอแล้วอีกอย่างนึงอยากจะหาคนที่สืบทอดต่อวิชาของข้าเพราะฉะนั้นเจ้ายังหนุ่มยังแน่นช่วยรับสืบทอดวิชาแพทย์ต่อจากข้าเถิดจงทำสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือพวกประชาชนด้วยแค่นี้ถือว่าทำให้ความปรารถนาของข้าสำเร็จแล้วล่ะงั้นหรอผู้โสข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังทุกท่านแล้วค่อยพบกันใหม่ชูหยางก็ได้เดินทางออกไปส่วนทางราชทายาทนะเขาก็ได้เดินมารับทางผู้โสตูซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้เดินสวนกับทางชูหยางทางราชทายาทจึงได้ปล่อยพลังคิใส่ทางชูหยางบ้างแล้วนะแต่ชูหยางนะเขาก็ไม่ใช่เล่นๆเขาได้ปล่อยพลังคิกลับทำให้ราชทายาทนั้นถึงกับหน้าเหวอไปเลยแล้วก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าชายผู้นี้เป็นใครกันแน่นะทั้งยิงพยองทั้งแข่งกราวและฉะนั้นทางชูหยางเขาก็ได้เพิ่มความเร็วอย่างสุดขีดแล้วก็รีบพุ่งตรงเข้าไปในแคว้นเถียววินทางราชทายาทนั้นถึงก็ตกใจอีกแล้วอะไรกันทำไมถึงได้รวดเดียวได้ขนาดนั้นแล้วหลังจากที่ราชทายาทได้มาพบกับผู้โสตูเขาก็ได้ทำความเคารพกันแล้วราชทายาทก็ได้เห็นลูกธนูมากมายที่ติดตามรถม้าของผู้โสตูท่านนี้การเดินทางของท่านคงจะยากลำบากมากนะเกิดอะไรขึ้นกับท่านอย่างนั้นหรือระหว่างทางพวกข้าเจอกลุ่มโจรทำร้ายเข้าหนักแต่ยังดีที่มีสหายท่านหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยมิเช่นนั้นพวกข้าคงไม่อาจมาพบกับราชทายาทได้อย่างนั้นหรอแล้วพวกท่านรู้ตัวคนร้ายหรือไม่เรื่องนั้นข้าเองก็ไม่อาจรู้เช่นกันเช่นนั้นในผู้มีพระคุณของพวกท่านล่ะเมื่อสักครู่นี้เขาเพิ่งขอตัวล่วงหน้าเข้ามือไปก่อนแล้วเมื่อสักครู่อย่างนั้นหรอหรือจะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความยินชาผู้นั้นซึ่งดูเหมือนว่าองค์ราชทายาทจะสนใจในตัวชูหยางไม่ใช่น้อยท่านปูโสเด็กหนุ่มผู้นั้นมาจากที่ใดกันหรือท่านพอรู้หรือไม่เห็นเขาบอกว่าเขาชื่อชูหยางน่ะระหว่างเดินทางเขายังบอกมาอีกว่า
าเขาเป็นสิทธิ์นอกคอกแห่งหอนอกนภาสิทธิ์นอกคอกหอนอกนภางั้นหรอและหลังจากได้พูดคุยกันจบทางราชทายาทก็ได้ชวนให้ท่านตู้นะเข้าไปในเมืองกันก่อนเถอะและหลังจากที่พวกเขาเข้ามานั้นทางราชทายาทก็ให้ท่านตู้กับผู้ติดตามนะเข้าไปพักผ่อนกันก่อนพอตอนนี้กำลังเสียขวัญอยู่สิ่งนี้ก็ผ่านมา1วันเต็มๆแล้วราชทายาทได้ถามลูกน้องคนสนิทว่าทางตาจามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างตอนนี้3ทัพใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตาเจ้าได้ตีประชิดเข้าไปที่หุบเขาน้ำตาปีศาจแล้วดูจากสถานการณ์แล้วคงมุ่งเป้าไปในแคว้นอู้จีไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับแคว้นเถียววินเราพะยะค่ะนี่คือเรื่องสำคัญของบ้านเมืองประมาทไม่ได้เด็ดขาดจงรวบรวมข่าวสารด้านนี้ให้ดีและรีบสั่งการหอปูเทียนให้รวบรวมข่าวสารมาซะและรายงานข้าทุกเมื่อพะยะค่ะและหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทำความคำนับซึ่งนี่แหละดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโจคนนั้นทางราชทายาทได้พูดขึ้นมาว่าข้ารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะต้องเป็นเจ้าที่เข้าไปขวางท่านผู้โสตูเหตุใดเจ้าถึงทำอย่างนั้นหรือข้าควงอวินมีความผิดแต่ข้าทำไปทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของแคว้นเถียววินและทางราชทายาทจะได้พูดมาว่าเจ้าไปยังศาลทหารซะและรับโทษโบยร้อยทีหลังจากนั้นข้าจะขอลดเบี้ยเลี้ยงชีพเจ้า1ปีด้วยน้อมรับพระบัญชาแต่ก่อนที่ทางหัวหน้าโจนั้นมันจะได้กลับไปทางราชทายาทก็ได้เรียกเขาไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวไปลองยึดกับเขาชายที่ชื่อว่าชูยางเขาเป็นคนยังไงบ้างล่ะซึ่งทางวันนาโจนั้นเขาก็ได้พูดบัฟอย่างเต็มที่วันนั้นน่ะเป็นเพราะเขาประมาทมากเกินไปมิเช่นนั้นจะต้องจัดการเขาได้อย่างแน่นอนซึ่งองค์ราชราญาก็จะไม่ได้คำตอบตามที่เขาต้องการเลยยังมีหน้าจะมาพูดอีกนะถูกข้อมัดเอาไว้นี่แต่ก็ช่างมันเถอะเห็นแก่ความซื่อสัตย์ภักดีของเจ้าโทษโวยไม่ต้องรอแล้วก็ออกไปได้แล้วอย่าหาเรื่องให้ข้าเดือดร้อนอีกล่ะและหลังจากนั้นพาไปตัดไม่ได้ทางชูยางได้เดินเข้ามาในเมืองแคว้นเถียววินและก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาของเธอคล้ายกับชิงอูคนรักของเขาไปอย่างมากแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่แหละนะชูหยางนั้นถึงกับเคลิ้มไปเลยล่ะและทันใดนั้นก็ได้มีโจรวิ่งราวชิงถุงเงินที่อยู่ในมือแม่นางคนนั้นชูหยางที่เห็นน่ะมีอาจปล่อยพ้นไม่ได้หรอกนะขอได้รีบพุ่งเข้าไปดักหน้าโจรคนนี้แล้วก็จัดการกับโจรคนนี้ซะบังอาจลงมือต่อหน้าข้าหมาถั่วจือแห่งเขาห้าบุพพาอย่างนั้นหรือชูหยางได้ทำการโชว์วิชาให้ดูเป็นหนึ่งกลุ่มสิ่งนี้เพียงพอที่จะขู่ไอ้โจคนนี้ได้แล้วเจ้าเป็นใครเหตุใดถึงทำเช่นนี้ได้โปรดเถอะสถานการณ์มันบีบบังคับข้าไม่มีทางเลือกจริงๆมีมือมีเท้าเหตุใดถึงไม่ทำงานกับเราท่านเดิมทีข้าเคยทำงานในราชการแต่ช่วงที่ราชทายาทแคว้นเถียววินกำจัดไส้ศึกภายในข้าถูกใส่ร้ายจึงถูกขับออกจากตำแหน่งไม่มีทางเลือกจริงๆแต่เจ้าก็ยังมีมือมีเท้านี่โดยสถานการณ์ปัจจุบันพวกเราทุกคนได้รับผลกระทบคนที่มีความสามารถก็ไปสมัครพรรคกับทางแคว้นตาเจ้าส่วนคนธรรมดาเช่นข้าก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไปวันๆเช่นนั้นยายเจ้าไม่ทำการค้าเล็กๆน้อยๆทันมาความจริงแล้วสถานการณ์ที่นี่น่ะข้าน่ะเก่งการคำนวณเป็นอย่างมากแต่ทำการค้าขาดทุนจนต้องปิดตัวไปสงครามทางการนานเช่นนี้แต่คนที่รวยกลับมีเพียงแค่คนเจ้าเล่ห์ซึ่งสกุลเฉินนังที่โดนออกกักตุนสินค้าเอาไว้จึงไม่มีผู้ใดกล้าไปต่อรองแถมยังผูกขาดเกลือทั้งหมดมีหนำซ้ำยังลักลอบขายกันไกลและมีทำครัวโดยเฉพาะอีกมีทำครัวอย่างนั้นหรอมันจะทำเงินได้สักเท่าไหร่เชียวท่านไม่รู้อะไรจริงอย่างนั้นหรือเถียววินแม้จะมีภูเขาแร่อยู่ทั่วไปแต่ร้านตีเหล็กก็ถูกตาเจ้าซื้อตัวหรือกำจัดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแหละเครื่องมือที่ทำจากเหล็กนะถือว่าเป็นของที่หายากไปอย่างมากไม่เพียงแต่เหล่าทหารขาดแคลนอาวุธและชุดเกราะการไกลมีดทำครัวของชาวบ้านก็ขายแพงขึ้นด้วยอย่างนี้เองหรอซึ่งชูยานั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยเหมือนเขาจะสนใจในเรื่องนี้แหละนะเพราะเขาในตอนนี้นะมีสกิลสร้างแร่แปรธาตุอยู่แล้วชูยานก็ได้ถามสถานที่ตั้งของร้านค้าร้านนั้นมาหลังจากที่ได้รู้เขาจึงบอกกับโจรคนนี้ไปว่าดีละข้าเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกและหลังจากนี้จะอย่าทำเช่นนี้อีกล่ะและชูยานก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับมอบถุงเงินคืนให้กับแม่นางนางคูแต่แม่นางนั้นยังไม่ได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยไว้ชูหยางก็ได้หายตัวไปซะแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่องค์ราชทายาททั้ง10พี่เชี่ยได้เข้ามาเข้าพบกับทางราชทายาทแล้วองค์ราชทายาทเรียนเชี่ยมามีธุระอันใดอย่างนั้นหรือนี่ชินเชียนหอนอกนภามีสิทธิ์นอกคอกน้ำว่าชูหยางว่าหรือเปล่าเจ้าพอจะรู้จักคนผู้นี้ไหมสิทธิ์นอกคอกอย่างนั้นหรอหอนอกนภามีคนเช่นนั้นอยู่จริงๆเพคะเขาเป็นสิทธิ์อาจารย์เหมิงชาวรานแห่งสำนักไผ่ม่วงข้าไม่รู้เหตุใดเขาจึงถูกคัดชื่อออกก่อนจะมาที่นี่ข้าเคยพบกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งเขาเผชิญหน้ากับสิทธิพี่ทั้งหลายแต่กลับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและมีฝีมือที่เหนือกว่าสิทธิพี่แถมยังสามารถช่วยชีวิตและพา
านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้ราชทายาทถึงก็เอ่ยถามว่าดูท่าเจ้าจะชื่นชมเขาเป็นพิเศษเลยนะไม่ใช่แค่พวกข้านะคะองค์ราชทายาทแต่ยังมีพวกเราอาจารย์ที่ประเมินเขาไว้สูงอีกแล้วเหตุใดองค์ราชทายาทถึงได้รู้จักชายคนนี้อย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะยังคงไม่รู้สินะว่าชายผู้นั้นมาในแคว้นเถียววินแล้วในตอนนี้ซึ่งอู่ชินเชียนที่ได้ฟังอย่างนั้นเธอถึงกับยิ้มบานออกมาเลยล่ะเขามาที่นี่ได้อย่างนั้นหรอแล้วภาพแกตัดมาที่ทางเหนือของแคว้นเถียววินชูหยางไม่ปลอมเป็นโจรเลยขอเข้ามาดูในโจรแห่งนี้หน่อยว่าจะมีเงินสกปรกมากเพียงไหนกันเชียวและหลังจากที่เขารอดมาได้สำเร็จนั้นเขาก็ได้เจอกับก้องเงินมหาศาลชูหยางนั้นก็ได้แต่ยิ้มแฉ่งว่านี่แหละเป็นเงินทุนสำหรับก่อการค้าของเขาเขาจะรวบรวมมันเข้าไปในวิชาเล่นแร่แปรธาตุแค่นี้ก็ช่วยค้าได้มากมายเลยล่ะแล้วชูหยางก็ได้เริ่มรวบรวมเงินทองทั้งหมดเข้ามาไว้เป็นทุนของตัวเองและภาพแกตัดมาในตอนกลางวันทางเจ้าของโจรน่ะได้เดินผ่านห้องเก็บเงินของเขาแต่หลังจากนั้นเขาถึงก็ตกใจร้องลั่นเพราะที่นี่น่ะไม่มีเงินเลยอยู่สักบาทเงินของข้าเงินของข้าหายไปไหนหมดแล้วซึ่งนี่แหละเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่น้อยและภาพแกตัดมาที่แคว้นเถียววินหอเทียนปิงซึ่งชูหยางได้เอาเงินทั้งหมดมาเล่นแร่แปรธาตุและหลอมเป็นอาวุธเทพชั้นเลิศแล้วก็มาขายณเมืองแห่งนี้เพราะเขารู้มาว่าเหล็กหนักในตอนนี้กลายเป็นของที่หายากขอได้รีบทำความคำนับรับประชาชนทั้งหลายแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเลือกซื้ออาวุธเทพชั้นเลิศและทันใดนั้นก็ได้มี2โจรกี้กี้น่ะเดินเข้ามาหาเรื่องเปิดร้านที่นี่อย่างนั้นหรือฮอเทียนปิงช่างพูดจาใหญ่โตเชียวนะแต่ใครก็ตามที่กล้ามาเปิดร้านที่นี่จะต้องผ่านพวกเราก่อนและพวกมันก็ได้เข้าไปด้านในชูหยางก็ได้ทำความคำนับแล้วก็บอกพวกท่านเลือกอาวุธได้ตามใจชอบเลยนะมีของแค่นี้เองงั้นหรอแต่ยังกล้าอวดดีขนาดนั้นอีกนะและทันใดที่กี้กี้อ้วนกำลังจะหยิบดาบเล่มนึงชูหยางก็ได้เข้ามาขวางไว้ซะก่อนอย่าแตะต้องอาวุธของข้ามีเพียงผู้ที่มีวรยุทธ์เท่านั้นถึงจะสามารถจับมันได้นะแต่พวกเจ้าสองคนดูไม่เหมือนผู้มีวรยุทธ์เลยถึงแม้จะมีฝีมืออยู่บ้างก็เถอะและกิกิคนหนึ่งก็ได้มาผลักทางชูหยางออกอย่ามาพูดมากทำเพลงเลยเดี๋ยวข้าจะยกมันให้ดูแล้วมันก็ได้พยายามสุดชีวิตแต่กลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยทางไอ้กิกิคนหนึ่งจึงได้ผลักมันออกไปเดี๋ยวข้าจะกัดมันเองแต่มันก็ไม่สามารถดึงขึ้นได้เหมือนกันพวกมันได้หัวเราะกันเองและบอกว่าทางชูหยางนะผมจะต้องเล่นกลอะไรอย่างแน่นอนชูหยางจะได้เดินเข้ามาหากไม่มีตะบากสักหน่อยก็มีอาจยกกระบี่เล่มนี้ขึ้นหรอกนะแต่ทางชูหยางก็เลยยกกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาอย่างสบายใจเฉิบแถมยังได้โชว์วิชาได้รำกระบี่ให้ดูอีกด้วยเจ้าจะต้องแกล้งข้าอย่างแน่นอนมันจะต้องมีกลไกอย่างแน่นอนนั่นสินะท่านทั้งสองแม้ว่าจะพอมีวิชามวยอยู่บ้างแต่กระบี่เล่มนี้น่ะไม่คู่ควรกับพวกเจ้าจึงคำนี้ทำให้พวกกิกี้นั้นถึงก็โกรธจัดรีบชักกระบี่ออกมาแต่ชูหยางน่ะกลับฟันกระบี่ของมันนั้นหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพร้อมกับพูดว่ากระบี่เล่มนี้ยังไม่เคยสัมผัสเลือดมาก่อนเจ้าทั้งสองคงไม่อยากลองความคมของกระบี่เล่มนี้หรอกกระมังทางครูที่เห็นอย่างนั้นจึงเลยรีบขอร้องทางชูหยางแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่อย่างไวซึ่งทุกคนที่เห็นท่าทีของไอ้กิกี้นั้นถึงก็ตกใจเลยว่าด้านในน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และพวกมันก็รีบวิ่งหนีไปชูหยางจะได้ออกมาบอกกับทุกคนว่าร้านของข้ามีกระบี่เทพชั้นเลิศคนธรรมดามิอาจครอบครองได้หลังจากที่ทุกคนได้ฟังอย่างนั้นโถเอ้ยงั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราสิงั้นแยกย้ายกันดีกว่าและทุกคนก็ได้แยกย้ายไปหมดและตกดึกในคืนนั้นชูหยางเขาก็ได้มาทำความสะอาดกระบี่ของเขาแล้วนะและทางดาบที่อยู่ในตัวก็ได้พูดว่าใจกระบี่ก้าวพิบัติล้อมรวมเงินทองกว่าหลายแสนตำลึงเพื่อมาเปิดร้านขายของเนี่ยนะชูหยางจะได้พูดว่าแคว้นเถียววินแห่งนี้ไม่มีร้านทำอาวุธแล้วได้ใช้กระบี่ก้าวพิบัติได้ล้อมอาวุธพอดีหอเทียนปิงจะต้องฟื้นฟูแคว้นเถียววินแน่ๆซึ่งกระบี่ก็ได้ตอบมาว่ากระบี่ก้าวพิบัติซ่อนฟ้าดินมีพลังอัศจรรย์รอวันนาที่เจ้าเข้าใจถึงพลังที่เปิดใช้มิติก้าวพิบัติได้เจ้าจะล้อมรวมทุกสรรพสิ่งได้ดังใจมิติก้าวพิบัติอย่างนั้นหรอชาติที่แล้วข้ากลับไม่เข้าใจอะไรเลยนี่เจ้าหนูชาติที่แล้วมัวแต่ฝึกฝนกระบี่ไร้จิตใจนั่นให้ได้ความมหัศจรรย์ของกระบี่ก้าวพิบัติน่ะเจ้าพลาดไปเยอะเลยทีเดียวหลักงั้นหรอแต่คราวนี้ข้าจะไม่พลาดอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็รู้ได้ด้วยว่ากระบี่ชิ้นส่วนนึงน่ะคงจะอยู่ในเมืองนี้แถวทะเลสาบมรกตนี่แหละพอทั้งคู่น่ะเริ่มสัมผัสถึงมันได้หลังจากที่เขาไกลแคว้นเถียววินแห่งนี้แล้วทันใดนั้นก็มีชายคนนึงปรากฏตัวออกมาที่น่ารักทั้งชูหยางเขาได้ยิ้มออกมาอย่างคนน่าสงสัยแล้วก็ได้จบตอนที่8ตอนที่9เปิดมาในตอนนี้ทั้งชูหยางน่ะกำลังอ่านตำราที่ทางหมอเทวดาได้ให้ขอไว้ซึ่งมันล้วนแต่เป็นตำราที่ไม่น่าเชื่อเลยล่ะดูมันทุกอย่างจะถูกเขียนไว้ในนี้หมดแล้วแล้วพาไปตัดมาที่ด้านนอกด้านหน้าประตูหอเทียนปิงแต่มีชายคนนึงก็เ
ำลังมายืนมองอยู่ทันใดนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาเขามีชื่อว่ากู้ตู้สิงเขาได้เดินเข้ามาสำรวจร้านของทางชูยางชูยางก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าร้านปิดแล้วล่ะสิงทางกู้ตู้สิงนั้นเขาก็ได้มองไปที่กระบี่แล้วก็คิดว่าทำไมสวรรค์3ชั้นล่างถึงได้มีกระบี่ที่เยี่ยมยุทธขนาดนี้และเขาก็ได้ยกกระบี่เล่มนึงออกมาสิ่งนี้แหละหากถ้าเป็นคนธรรมดามิอาจยกกระบี่เล่มนี้ได้ทำเอาชูยางเองก็ถือว่าตกใจเหมือนกันแถมชายคนนี้นะสามารถควงกระบี่ได้อย่างอิสระและสบายหรือทำไมกันล่ะทำไมชายผู้นี้ถึงควงกระบี่ได้สบายเช่นนี้ชูยางจึงได้รีบทำความคำนับข้าน้อยชูยางไม่ทราบว่าท่านมีอาวุธที่พึงพอใจอยู่หรือไม่ในเมื่อเจ้าแขวนป้ายหอเทียนปิงอยู่ข้าจึงอยากให้เจ้าช่วยดูกระบี่ของข้าเล่มนี้หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากที่ชูยางได้สัมผัสกระบี่เล่มนี้เขาก็รู้ได้เลยว่านี่นะมันกระบี่มังกรดำกระบี่เล่มนี้มีน้ำหนักที่สูงแต่ทว่ารูปลักษณ์กลับไม่เปลี่ยนแปลงแถมยังสามารถทะลวงอากาศได้อย่างง่ายๆเป็นกระบี่ที่ดีเลยทีเดียวล่ะว่าแต่ทำไมกระบี่เช่นเลิศอย่างนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะพี่ชายรู้จักกระบี่เช่นนี้ด้วยหรืองั้นหรอใช่แล้วล่ะอาวุธเช่นเลิศเช่นนี้นะท่านเก็บไว้เองเถอะและทางกู้ตู้สิงเขาก็ได้มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปสหายค่ะอยากจะจำนำกระบี่เล่มนี้นะชูยางที่ได้ฟังนั้นถึงกับตกใจไปเลยท่านว่าเช่นไรนะพูดตามตรงเลยช่วงนี้ค่าตกต่ำมากเงินติดตัวยังไม่มีแถมไปร้านอื่นก็มีแต่คนให้ราคาดีแต่ทว่าพวกเขากลับเห็นมันเป็นเพียงแค่ของเล่นหากกระบี่ของข้าได้มาอยู่กับผู้ที่รอบรู้เช่นเจ้าข้าก็คงวางใจได้บ้างล่ะข้ามีชื่อว่ากู้ตู่สิงซึ่งดูเหมือนชูยางจะรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาน่ะคือตำนานแห่งสามสวรรค์ชั้นกลางซึ่งในตอนนั้นฝึกฝนจนเป็นปรมาจารย์กระบี่พออายุ33กลับไปถึงราชันกระบี่ขั้น9เป็นคนอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และอาจจะได้เป็นจักรพรรดิกระบี่อีกด้วยซึ่งราชากระบี่ถึงหลงผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นยังถูกฆ่าพวกเขาตอนตกอับเช่นนี้อย่างนั้นหรือช่างเป็นบุญตาเสียจริงหรือสวรรค์จะส่งมาให้ข้ากันแน่ซึ่งทางกูตู้สิงก็ได้รีบถามชูยางมาว่าสหายใจยังไงล่ะบอกตรงๆมาเลยท่านวีรบุรุษท่านไม่ควรละทิ้งของรักของท่านตามใจเช่นนี้นะกระบี่นี่ข้าไม่เอาหรอกซึ่งสิ่งคำพูดนี้ทำให้ทางกู้ตู่สิงห์น่ะถึงกับท้อใจและก็ได้เดินออกไปเข้าใจเลยล่ะอย่างไรก็ช่างเถอะขอตัวก่อนแต่ชูยางก็ได้รีบห้ามไว้ก่อนกระบี่น่ะข้าไม่เอาแต่ข้าต้องการตัวเจ้าน่ะเจ้าหมายความว่ายังไงหรือสหายข้ากำลังทาบเชิญให้เจ้ามาร่วมงานกับข้ายังไงล่ะร่วมงานอย่างนั้นหรือหอเทียนปิ่งแห่งนี้เพิ่งจะเปิดกิจการจึงยังขาดคนอยู่พอดีน่ะแต่ข้าเป็นเพียงนักรบคนหนึ่งเท่านั้นข้ามิอาจช่วยอะไรเจ้าได้ซึ่งชูยางก็ได้ตอบมาอีกว่าสหายกูอย่าลำบากใจเช่นนั้นเลยข้าเห็นท่านกำลังเดือดร้อนมิอาจนิ่งดูได้ได้อย่างเด็ดขาดท่านเก็บกระบี่เล่มนั้นของท่านเอาไว้แล้วอย่างนึงข้าเชิญท่านจากใจจริงสหายกูยังต้องพิจารณาอะไรอีกหรืออย่างนั้นหรอหากสหายชูไม่รังเกียจข้าข้ายินดีจะร่วมมือกับเจ้าและทำงานอยู่ที่หอเทียนปิ่งนี้ดีสหายกูไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกแล้วหลังจากนั้นทางชูยางก็ได้เชิญทางสหายกูให้เข้ามาพูดคุยแล้วก็นั่งดื่มเหล้ากันดีกว่าซึ่งเขาก็ได้ดื่มเหล้าไปแล้วก็พูดคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางว่าทำไมทางสหายกู้ครั้งนี้ถึงได้ดูย่ำแย่ถึงเพียงนี้ล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกมาว่าตัวเขาน่ะหนีออกมาน่ะหนีออกมาอย่างนั้นหรือใช่เลยล่ะสหายข้าสืบทอดวิชาจากสกุลกู้แห่งสวรรค์3ชั้นกลางมานะฝึกฝนระหว่างนั้นข้าก็ได้พบรักกับคุณหนูสกุลกู้กู้เหมียวหลิงและเกิดความรู้สึกดีๆให้คุณหนูช่วยพัฒนาตะบะของข้าได้มากเลยล่ะจนถึงกับนำลิ้นจื่อม่วงอวินเสียวมาให้กับข้าซึ่งนั่นแหละถือเป็นของที่ล้ำค่าและผู้โสใหญ่ต้องการเป็นอย่างมากแถมมันยังเป็นความลับและความภาคภูมิใจของสกุลกู้อีกซึ่งก็เพราะอย่างนั้นแหละมันเป็นสิ่งเดียวและความหวังเดียวที่จะทำให้สกุลกู้ขึ้นไปเป็นใหญ่ในไตรลาได้แต่นางกลับเอาไม่ให้กับคนอย่างข้าทำให้การเตรียมการหลายสิบปีของตระกูลสูญเสียและนางก็ถูกคุมขังเอาไว้ท่านพ่อบุญธรรมของนางน่ะจับนางกักขังเอาไว้ที่ถ้ำผนึกมังกรซึ่งทางสหายกู้เขาก็จะโทษตัวเองว่าเขาน่ะเป็นคนทำให้นางเดือดร้อนเขาจึงได้ตัดสินใจออกจากสกุลกู้แล้วก็ออกจากสวรรค์3ชั้นกลางแล้วก็ได้มาเจอกับเจ้าที่นี่นี่แหละซึ่งทางชูหยางเขาก็ได้รีบปลอบใจไปต่างๆนานาสหายกู้ไม่ต้องเสียใจไปหรอกท่านจะต้องช่วยแม่นางผู้นั้นได้แน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาที่จวนเถียววินซึ่งในตอนนี้ราชทายาทกำลังอ่านเรื่องการรักษาท่านพ่อของเขาดูเหมือนว่าจะไม่สามารถรักษาได้ขนาดเป็นหมอเทวดาก็เถอะและทันใดนั้นลูกน้องคนนึงก็ได้เข้ามารายงานอะไรบางอย่างทางราชทายาทไม่รอช้ารีบแปลงเปลี่ยนร่างของตัวเองกลายเป็นหญิงสาวพูดเลยโฉมซึ่งทีที่ราช
ชทายาต้องการจะไปก็คือหอเทียนปิงหรือว่าที่ทางชูยานั้นอยู่ในตอนนี้หอเทียนปิงอย่างนั้นหรือเป็นชื่อที่ยิ่งพยองมากจริงๆแล้วภาพก็ตัดมาที่หอเทียนปิงทางองค์ราชทายาทเขาได้มาถึงหน้าประตูแล้วซึ่งเขาก็เกือบลืมตัวไปแล้วนะว่าตอนนี้นะเขากลายเป็นผู้หญิงแล้วเพราะฉะนั้นต้องวางตัวใหม่หน่อยละอยู่เป็นราชทายาทมานานจนเคยชินแล้วนะหลังจากที่ราชทายาทได้เข้าประตูชูยานกับทางสหายกูน่ะในตอนนี้ทางคู่ได้เมาแอและฟุบลงไปกับโต๊ะซึ่งชูยานได้สะดุ้งตื่นแล้วก็ได้เรียกทางสหายกูลูกค้าคนแรกของวันมาถึงแล้วล่ะสหายหลังจากนั้นชูยางก็ได้รีบเข้าไปรับแม่นางไม่ทราบว่าท่านมาหอเทียนปิงแห่งนี้มีธุระอันใดหรือซึ่งราชทายาทก็ได้ตอบไปว่าข้ามาดูนะว่าที่หอเทียนปิงแห่งนี้มีของดีสมคำร่ำลือหรือเปล่าหอเทียนปิงแห่งนี้เรามีกฎเกณฑ์และเราไม่ขายอาวุธให้กับคนธรรมดาทั่วไปอีกด้วยงั้นเหรองั้นข้าขอดูหน่อยเป็นเช่นไรแล้วทางราชทายาทเขาก็ได้เดินไปหยิบกระบี่เล่มนึงซึ่งเป็นกระบี่ที่ก่อนหน้านี้ทางสหายกูเขาได้ยกมันขึ้นนั่นแหละซึ่งทางราชทายาทเขาก็ยกมันได้อย่างง่ายดายทำเอาทางชูยานั้นถึงกับตกใจเลยแม่นางผู้นี้เหตุใดจึงใช้กระบี่เล่มนี้ได้อย่างสบายเช่นนี้ทางการพูดกิริยาท่าทางกลับไม่หวั่นเกรงกับอะไรทั้งนั้นเลยด้วยและทางชูยางก็ได้ขอทางราชทายาทน่ะส่งกระบี่เล่มนั้นมาให้เขาเถอะหลังจากนั้นเขาก็ได้โชว์ความคมของกระบี่ให้ดูนะโดยการตัดก้อนทองให้บางเหลือเพียงแค่กระดาษซึ่งนี่แหละมันจะคมสมคำล่ำลือซึ่งทางราชทายาทนั้นถึงชื่นชมไปเลยล่ะสมคำล่ำลือจริงๆที่นี่มีอาวุธชั้นเลิศมากมายว่าแต่ราคาเท่าไหร่กันล่ะถูกแสนถูกเลยล่ะแม่นาง 100,000 ตำลึงทองเท่านั้นเองหรือต้องใช้สมบัติล้ำค่าอย่างเช่นพวกหลินจือม่วงหรือกล้วยไม้หยกขาว7ดาวมาแลกกันน่ะแล้วทางราชทายาทยังไม่ทันได้ตอบอะไรก็ได้มีเหล่าทหารบุกเข้ามาซะก่อนซึ่งนั่นก็คือท่านอ๋องผู้ตรวจการที่นี่ท่านออกมาอย่างนั้นหรอราชทายาทนั้นถึงก็ตกใจและไปไม่ถูกซึ่งเธอนั้นได้ลนลานอย่างสุดๆชูยานจึงได้บอกเธอน่ะเข้าไปหลบหลังร้านซะก่อนซึ่งหลังจากนั้นเขาจะเป็นคนรับหน้าไว้ให้เองและทางท่านผู้ตรวจการอ๋องก็ได้เข้ามาพร้อมกับทหารอีก2คนท่านผู้ตรวจการมาเช่นนี้เจ้ายังกล้าถือกระบี่อย่างนั้นหรือชูยานจึงรีบนำกระบี่นั้นไปวางคืนที่เดิมแล้วก็ได้ถามกับท่านอ๋องไปว่ามีทราบว่าท่านมีธุระอะไรกับร้านเล็กๆของเราอย่างนั้นหรือท่านอ๋องจึงได้พูดว่ากระบี่เหล่านี้ข้าชอบมากเลยล่ะข้าว่าจะขอซื้อสักหน่อยแต่ใช้จ่ายด้วยชีวิตของเจ้าเลยนะซึ่งทางองค์ราชทายาทก็ได้แอบฟังเรื่องทั้งหมดอยู่หลังร้านซึ่งเหล่าทหารกิกี้น่ะก็ได้พยายามบุกเข้ามาโจมตีทางชูยางแต่ทางสหายกูน่ะก็ได้รับมือไว้ให้ก่อนแต่ก่อนที่เขาจะชักกระบี่ออกมานั้นชูยางได้รีบห้ามเอาไว้สหายตัวกระจอกพวกนี้ไม่ต้องรบมือท่านหรอกซึ่งชูยางจะพูดดูถูกเหล่าทหารพวกนี้ไปอย่างหนักบังอาจนักเจ้ากล้าดียังไงมาพูดจาโอหังเช่นนี้ต่อหน้าท่านอ๋องกันฮะแล้วมันก็ได้โจมตีใส่ทางชูยางแต่ชูยางกลับใช้ลมปราณน้ำแข็งน่ะสกัดกั้นเอาไว้และทำให้อาวุธของมันน่ะกลายเป็นน้ำแข็งและเพียงแค่จับก็แหลกสลายคามือไปเลยล่ะซึ่งด้วยเหตุนี้แหละท่านอ๋องถึงกับโกรธจัดแต่พอด้วยสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วทางองค์ราชทายาทจึงไม่มีทางเลือกเขาจึงได้รีบออกมาซึ่งหลังจากที่ท่านอ๋องได้เห็นหน้าตาขององค์ราชทายาทเหมือนเขาจะรู้เลยนะว่านี่แหละคือองค์ราชทายาทแต่เหตุใดถึงปลอมตัวมาที่นี่ล่ะองค์ราชทายาทก็เลยบอกกับท่านอ๋องนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นและเธอก็ได้พูดจาให้ทุกคนนะมาตกลงกันดีๆจะดีกว่านะเพื่อกิจการจะได้รุ่งเรืองไปข้างหน้าชูยางก็ถึงก็เห็นด้วยใช่แล้วล่ะชูยางย่อมมีบังอาจเสียมารยาทต่อแม่ทัพอันดับหนึ่งแห่งแคว้นเถียววินได้ข้าน้อยผู้นี้วู่วามเกินไปแล้วทางท่านอ๋องก็เลยสั่งให้ลูกน้องสองคนนะออกไปรอหน้าประตูซะและอย่าให้ใครเข้ามาที่นี่ได้เป็นอันขาดและเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับชื่อหอเทียนปิงแห่งนี้ว่ารู้หรือไม่ว่าชื่อนี้นะมันส่งผลกับแคว้นเถียววินของเรามากแค่ไหนหากไม่ใช่พ่อข้าเจ้าคงจะถูกบทขยี้เป็นผุยพงไปแล้วล่ะบอกคำว่าหอเทียนปิงอย่างที่รู้กันในแคว้นเถียววินการขึ้นไปเช่นนี้ในถนนสายสำคัญเองว่าคงไม่ใช่มาขายอาวุธอย่างเดียวนะสิทั้งคุณภาพของอาวุธที่มีระดับสูงซึ่งมันยิ่งทำให้แคว้นเถียววินของเราน่ะเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่คำว่าเทียนปิงมันโอหังเกินไปมันเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดของแคว้นเถียววินเข้าให้แล้วล่ะในตอนนี้แล้วทางท่านอ๋องก็ได้ถามชูยางมาว่าเจ้ามีแผนการอันใดหรือเถียววินทำสงครามกับต้าเจ้ามาอย่างยาวนานต้าเจ้าใช้ทุกวิถีทางหลอกสังหารช่างเหล็กแคว้นเถียววินของเราซึ่งถึงแม้แคว้นเถียววินจะมีภูเขาแร่เหล็กอุดมสมบูรณ์แต่
ต่กลับไม่มีช่างตีเหล็กแต่จู่ๆคนอย่างเจ้าก็โผล่มาพร้อมกับอาวุธชั้นเลิศในที่แห่งนี้ทางชูหยานจะได้พูดต่อไปว่าแววตาแม่ทัพช่างเป็นประกายยิ่งนักก็เพราะเถียววินขาดแคลนอาวุธอยู่ข้าน้อยบังเอิญพอรู้วิชาทำอาวุธอยู่บ้างเลยมาเปิดหอเทนปิงแห่งนี้แต่ทางท่านออกนั้นกลับไม่สนใจเขายังคงคิดสงสัยอยู่ว่าชูหยางน่ะอาจจะเป็นไส้ศึกที่ทางต้าเจ้าส่งมาก็ได้ชูหยางจึงได้ตอบไปว่าหากข้าเป็นลูกน้องของตีอูชิงโหรข้าจะกล้าหาญมาเปิดตัวจงแจ้งเช่นนี้หรือไรซึ่งนั้นมันก็จริงเลยนะและอีกอย่างนึงในใต้ล่านี้จะให้คนอย่างตี้อูชิงโหรมาเข็นข้าผู้บริสุทธิ์ยังไม่มีเหตุผลและมาปกครองไม่ได้เป็นอันขาดข้ามาที่นี่ก็เพราะต้องการจะสู้กับต้าเจ้าสักตั้งหนึ่งน่ะอย่างงั้นเหรอเจ้าจะบอกว่าเจ้าจะมาสวามิภักดิ์ต่อเทียววินอย่างนั้นสินะใช่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้หากเทียววินอยากจะเอาชนะต้าเจ้าจริงๆมองจากเงื่อนไขทุกด้านแล้วแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีหนทางชนะเลยสิ่งทางองค์ราชทายาทจึงได้ถามมาว่าเหตุใดเจ้าถึงได้คิดเช่นนั้นล่ะข้อแรกคือต้าเจ้าแข็งแกร่งส่วนเถียววินนั้นอ่อนแอเขามีกองทหารที่เข้มแข็งมากถึง6ล้านคนซึ่งกองทัพของเถียววินน่ะไม่อาจสู้ได้เลยยังไม่ต้องพูดถึง10แม่ทัพแห่งสวรรค์3ชั้นล่างตั้งแต่ลำดับที่2ถึง7ล้วนอยู่ที่ต้าเจ้าข้อที่2ทั้งกองทัพต้าเจ้าและอำนาจบริหารล้วนอยู่ในมือของอัครมหาเสนาบดีตี้อูชิงโหรเขาเป็นผู้ถือครองเป็นผู้เดียวส่วนแคว้นเถียววินนั้น1แคว้นมีผู้ปกครองถึง2คนถึงแม้องค์ราชทายาทจะมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งแต่ในทางปฏิบัติยังห่างชั้นกับทางต้าเจ้าอยู่มากและข้อที่3ความสามารถด้านการข่าวสารนั้นต้าเจ้าชนะเถียววินยังขาดลอยซึ่งนี่ถือว่าเป็นความร้ายกาจของตีอูชิงโหรสำนักทหารม้าอาชาทองก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาโดยตรงซึ่งทำเอาท่านออกนั้นถึงก็ตกใจเลยนี่เจ้ารู้จักสำนักทหารม้าอาชาทองด้วยอย่างนั้นหรือใช่แล้วล่ะตีอูชิงโหรเขาให้ความสำคัญกับสำนักทหารม้าอาชาทองอย่างมากถ้าเอาตามจริงแล้วทางตาเจ้านะสามารถบุกยีเถียววินได้ตั้งนานมาแล้วแต่ตีอูชิงโหรผู้นี้นะยังมีกองกำลังสำคัญต่างๆในใต้ล่ารอจำจัดอยู่ขอเพียงอยากแบ่งแยกกองกำลังต่างๆท้ายที่สุดเขาก็จะสามารถเอาชนะได้โดยไม่ต้องต่อสู้ท่านอ๋องนั้นถึงกับชื่นชมไปเลยเจ้ามองทุกอย่างได้ทะลุโปร่งจริงๆซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้รีบห้ามปรามท่านอ๋องเอาไว้เพราะกลัวว่าท่านอ๋องน่ะจะเปิดเผยตัวจริงออกไปท่านอ๋องจึงได้รีบหัวเราะและกบเกลื่อนในเมื่อหอเทียนปิงแห่งนี้ไม่มีไส้สื่อกองทัพของข้าก็จะไม่ยุ่งวันหน้าไว้ค่อยมาฟังบทวิเคราะห์ของเจ้าใหม่แล้วกันและทางชูหยางก็ได้รีบถามมาว่าแล้วหอเทียนปิงของข้าจะทำยังไงล่ะข้าอนุญาตให้เจ้าดำเนินกิจการต่อไปได้แล้วหลังจากที่ท่านอ๋องได้เดินออกไปนั้นชูหยางได้หันมาถามกับองค์ราชทายาทว่าเจ้ายังจะซื้ออาวุธอยู่ไหมซื้อแน่นอนล่ะแต่ข้าไม่ได้พกเงินติดตัวมาด้วยนะงั้นข้าขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อวันหลังซึ่งทางสหายกูที่รู้ว่าทางชูหยางนะมีความสามารถรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องสงครามด้วยทำให้เขานั้นยกย่องในตัวทางชูหยางยิ่งนะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ความโชคดีของทางชูหยางเท่านั้นขอได้นำความรู้ของโลกก่อนมาใช้กันเท่านั้นเองแล้วพาไปตัดมาที่องค์ราชทายาทในระหว่างที่องค์ราชทายาทกำลังเดินอยู่นั้นทางท่านอ๋องก็ได้ดักรออยู่เลยล่ะและทางครูก็ได้เข้ามาคุยกันท่านอ๋องได้ถามถึงว่าเหตุใดองค์ราชทายาทถึงออกมาตัวคนเดียวลำพังล่ะซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้ตอบว่าพอดีข้าสนใจในชายผู้นี้นะจึงอยากมาเห็นกับตาตัวเองอย่างนั้นเหรอเมื่อสักครู่เขามองวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วทุกประโยคล้วนเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นชายผู้นี้มีความสามารถมากเหนือคณาซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้ตอบมาว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ที่ไปที่มายังไม่ชัดเจนเราควรจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วเข้าใจแล้วล่ะองค์ราชทายาทแต่สถานการณ์ในเถียววินยังไม่มั่นคงท่านจงระวังตัวด้วยล่ะและภาพก็ตัดมาตกดึกในคืนนั้นณหอเทียนปิงซึ่งชูหยางได้เดินเข้ามาพบกับทั้งสหายกูกำลังฝึกวิชาอะไรอยู่เลยล่ะแต่ด้วยจิตใจที่ไม่มั่นคงซึ่งเขายังนึกถึงคนรักของเขาที่ถูกขังอยู่ทำให้เขาไม่สามารถฝึกวิชาไปต่อได้ซึ่งชูหยางที่เห็นแก่ความรักเพราะทั้งคู่น่ะมีจุดที่เหมือนกันต่างต้องการช่วยคนรักและตามหาคนรักด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นและชูหยางจะไม่ปล่อยให้ชายผู้นี้น่ะต้องจมอยู่ในความทุกข์เช่นเดียวกับตัวเขาแน่นอนเขาจะขอช่วยชายผู้นี้อีกแรงและ
ชูยางก็ได้มอบเคล็ดลับวิชากระบี่อะไรบางอย่างให้กับทางสหายครูนี่จะช่วยพัฒนาเคล็ดลับกระบี่ของเจ้าได้อย่างรวดเร็วจงรับมันไปซะอะไรอย่างนั้นหรอนี่มันเคล็ดลับกระบี่คลั่งนี่ซึ่งเคล็ดลับวิชานี้ชูยางได้มาโดยบังเอิญในตอนที่ไปที่สุสานราชันกระบี่หลังจากที่สหายครูได้อ่านบทความด้านในนั้นเขานั้นถึงกับตกใจเลยเพราะวิชากระบี่นี่นะเหมือนมันจะมีความสามารถที่สูงส่งเป็นอย่างมากนับได้ว่าเป็นวิชาเคล็ดลับที่เลอค่าเลยล่ะเหตุใดเจ้าถึงได้มอบสมบัติเช่นนี้ให้กับข้ากันเล่าชูยางจึงได้ตอบว่าเจ้าไม่ต้องเกรงใจไปหรอกนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นสหายผู้รู้ใจของข้าทำเอาสายกูนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยงั้นหรอข้าเองก็ไม่ได้เดินทางตามลำพังแล้วเช่นกันและชูยางก็ได้ขอถือวิสาสะตั้งชื่อใหม่ให้กับสายกูก็แล้วกันงั้นหลังจากนี้ไปเจ้าชื่อว่ากู้ซวงดีไหมและหลังจากที่พวกเขาพูดกันจบทางสิทธิอูซินเซียนก็ได้เดินมาเคาะประตูชูยานนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะสิทธิอูเชิญเข้ามาข้างในก่อนชูยานเป็นเจ้าจริงด้วยว่าแต่สิทธิท่านมาพบข้าเช่นนี้มีธุระอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าล่ะซึ่งดูเหมือนว่าองค์ราชทายาทนะจะให้ทางสิทธิมาเชิญทางชูยางให้เข้าไปพบที่โจนหน่อยนะเถียปู่เทียนอย่างงั้นหรือเขานี่เขาว่าจริงๆเลยนะแถมยังต้องให้สิทธิลำบากมาที่นี่อีกซึ่งสิทธิอูชินเชียนก็ได้ตอบมาว่าเหตุผลที่องค์ราชทายาทนัดให้ไปเข้าพบในเวลานี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนนอกรู้นะซึ่งหลังจากที่ชูยางได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้ฝากให้สหายกูนะหลังจากนี้ข้าจะออกไปธุระสักประเดี๋ยวฝากท่านช่วยดูแลร้านให้ด้วยนะได้เลยล่ะข้าจะจัดการให้เจ้าเองแล้วภาพก็จะตัดมาที่จวนซึ่งในตอนนี้ราชทายาทกำลังยืนรอทางชูยางอย่างใจจดใจจ่ออยู่เลยล่ะองค์ราชทายาทชูยานรอท่านมานานแล้วล่ะซึ่งองค์ราชทายาทถึงกับยิ้มออกมาเลยเจ้าช่างพูดเล่นเสียจริงข้าต่างหากล่ะที่รอท่านอยู่แต่ท่านกลับพูดเหมือนข้าเป็นแขกซะอย่างนั้นเชิญนั่งเถอะและชูยานก็ได้นั่งลงองค์ราชทายาทจึงได้พูดว่าผู้ตรวจการอ๋องชื่นชมในตัวเจ้าเป็นอย่างมากวันนี้ข้าเลยได้เชิญจอมยุทธน้อยมาที่โจมเป็นพิเศษนะตอนนี้เถียววินมีศึกในศึกนอกรุมเร้าอยู่สถานการณ์จึงไม่มั่นคงนักซึ่งชูยางเองก็จะรู้ดีแต่องค์ราชทายาทในตอนนี้นะขาดคนที่ซื่อสัตย์ภักดีและเชี่ยวชาญในการสืบถึงนั้นก็ถูกต้องแล้วล่ะองค์ราชทายาทจึงอยากได้คนอย่างชูยางนี่แหละมาดูแลในเรื่องนี้เพราะชูยางนะมีความรู้ความสามารถแถมอีกอย่างนึงไส้ศึกที่ทางตาเจ้าส่งมาแทรกซึมในแท่นขุยอวินก็มีมากมายนักจึงไม่อาจไล่เก็บกวาดได้หมดแต่ถ้าหากเป็นเจ้าแล้วข้าว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสินะซึ่งทางชูยางก็ได้ตอบรับไปเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้เองท่านโปรดวางใจเถอะแถมอีกอย่างนึงมีคนมาชื่นชมข้าอย่างนี้ข้ามีอาจปฏิเสธอย่างแน่นอนซึ่งคำพูดนี้ทำเอาทางสิทธิและองค์ราชทายาทนะถึงก็ขำกลิ้งไปเลยล่ะเพราะทางชูยางนะช่างเป็นคนที่ขี้เล่นจริงๆแต่ท่าทีขององค์ราชทายาทนะทั้งที่เขาเป็นผู้ชายแต่กลับมีท่าทีเหมือนหญิงสาวทำให้ทางชูยางนั้นเริ่มสงสัยว่าเขานะเป็นผู้ชายหรือเป็นสตรีกันแน่ซึ่งนี้อาจจะเป็นเพราะวิชาเทพหัวใจน้ำแข็งกระดูกหยกแน่ๆถึงทำให้ไม่สามารถอาจใจคนคนนี้ได้มีนานละองค์ราชทายาทจึงได้ดูสุขุมและชาญฉลาดเช่นนี้ซึ่งหลังจากทางชูยางได้รับพระบัญชามาเขาก็ได้ขออะไรบางอย่างจากองค์ราชทายาทแหละนะเขาได้บอกว่าอยากจะให้สิทธิอูชินเชียนนะมาเป็นคนช่วยเขาด้วยซึ่งทางองค์ราชทายาทก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะทางคู่นะมาจากสิทธิสำนักเดียวกันคงจะร่วมมือกันทำงานได้ง่ายขึ้นและอย่างหนึ่งเรื่องกอหอเทียนปิงทางองค์ราชทายาทนั้นถึงก็สงสัยทางที่เจ้าได้ตำแหน่งแล้วแต่ยังกลับอยากเก็บหอเทียนปิงเอาไว้อีกงั้นหรือใช่แล้วล่ะแถมในตอนนี้หอเทียนปิงของข้าอยู่ใจกลางเมืองซึ่งมันดูจงแจ้งเกินไปซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะที่จะเปิดเผยใบหน้าสักเท่าไหร่จึงอยากจะขอย้ายไปที่ทะเลสาบมรกตหน่อยนะซึ่งนี่จะทำให้ทางชูยางและกระบี่นะเข้าใกล้กระบี่ชิ้นที่2เข้าไปอีกซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้สงสัยทะเลสาบมรกตอย่างนั้นหรือแต่ที่นั่นกำลังถูกยึดครองอยู่ซึ่งข้าไม่อาจเข้าไปจัดการได้แต่ชูยางบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปเดี๋ยวข้าจะขอเป็นคนจัดการเองซึ่งราชทายาทก็ได้มอบข้อมูลทั้งหมดของหอปู่เทียนให้กับทางชูยางไปหอปู่เทียนมีผู้ดูแลอยู่2คนล้วนแต่เป็นคนที่ข้าไว้วางใจทั้งหมดข้าจะส่งคนไปที่นั่นแล้วก็แจ้งข่าวให้รับรู้เองแต่เจ้าจะไปโดยที่ไม่มีตำแหน่งไม่ได้ข้าอยากจะให้เจ้าเลือกวันเข้ารับตำแหน่งได้เลยซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้นึกถึงทะเลสาบมรกตและหอปู่เทียนอย่างนั้นหรือชูยางขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าเลยล่ะและองค์ราชทายาทก็ได้มอบป้ายยกอะไรบางอย่างให้กับทางชูยางชูยางได้รับมันไว้นี่คงเป็นบททดสอบที่ทางเทียปู่เทียนจะทดสอบข้าสินะได้แล้วก็ได้จบตอนที่9ตอนที่10เปิดมาหลังจากได้ชูยางได้รับตำแหน่ง
หน่งเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาจะได้เป็นอาคันตุกะและต้องรีบออกเดินทางไปประจำตำแหน่งอย่างด่วนซึ่งทางสิทธิ์พี่อู่ชินเชียนนั้นถือว่าชื่นชมในตัวชูหยางเลยทั้งที่ยังเป็นสิทธิ์น้องอยู่แท้แต่การตัดสินใจเรื่องใหญ่กลับเป็นไปได้โดยดีช่างน่ารับถือจริงๆเลยนะซึ่งทางชูหยางก็ได้บอกสิทธิ์พี่มาว่าการปกครองบ้านเมืองนั้นต่างสำคัญในยุทธภพอิทธิพลต่างๆเกี่ยวพันยุ่งเหยิงกันไปหมดซึ่งจุดเริ่มต้นของเทียบอู่เทียนนั้นก็นับว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับข้าเลยล่ะซึ่งทางสิทธิ์พี่ที่ได้ฟังอย่างนั้นจึงได้บอกสิทธิ์น้องทางชูหยางมาว่าสิทธิ์น้องหากมีอะไรอยากจะข้าช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจกันอย่างนั้นเลยสิทธิ์พี่ข้ามีอุปสรรคอันตรายมากมายรออยู่จริงๆเพราะฉะนั้นสิทธิ์พี่โปรดได้ช่วยเหลือข้าอีกแรงเถิดสิทธิ์พี่นะก็ยังคงกังวลอยู่พอไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือทางสิทธิ์น้องชูหยางได้อย่างไรบ้างเกรงว่าจะทำให้แผนใหญ่ของทางสิทธิ์น้องนะพังพินาศไปซะมากกว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกสิทธิ์พี่ท่านเพียงแต่ต้องและชูหยางก็ได้เข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างให้กับสิทธิ์พี่อู่ชินเชียนและพาแก้ตามมาหลังจากนั้นชูหยางได้มานั่งกุมคิดเรื่องนี้ที่หอเทียงปิงอยู่จนเช้าถึงจะคิดยังไงเขาก็คิดไม่โตเกี่ยวกับเรื่องจะหาโพลิเซกซึมเข้ามาจัดตาเจ้าได้อย่างไรและทางสหายกูก็ได้เดินมาพร้อมกับถามทางชูหยางมาว่านี่สหายเจ้ายังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอย่างนั้นหรือซึ่งชูหยางเขาก็เพิ่งจะคิดได้นี่มันเช้าเลยหรือเนี่ยจริงสิดีเลยสหายกูข้ามีเรื่องจะต้องหาเรือกับท่านอยู่พอดีเจ้ามีเรื่องอะไรก็ว่ามาเลยล่ะสหายงั้นหรอข้ากำลังจะเข้าไปรับตำแหน่งในราชสำนักเพื่อเจ้าช่วยข้าย้ายหอเทียนปิงไปที่ทะเลสาบมรกตได้หรือไม่เจ้าล้มหัวกระทบกระเทือนหรือยังไงถึงได้คิดจะเป็นขุนนางที่สวรรค์สามชั้นล่างนี่ล่ะสหายกูชูหยางไม่ได้คาดหวังความดีความชอบอันใดแต่ทำไปเพราะอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราต่างหากล่ะท่านเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่ายังไงกันล่ะชูหยางจะได้ลุกขึ้นแล้วก็พูดต่อมาว่าเจ้ารู้ไหมว่าการเปิดหอเทียนปิงนี่นะข้าไม่ได้ทำเพื่ออาวุธชั้นเลิศเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ก่อตั้งสวรรค์3ชั้นล่างสวรรค์ทั้ง9ชั้นฟ้าก็มีหลักการเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือผู้แข็งแกร่งย่อมมีอำนาจซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทางชูหยางไม่ค่อยชอบใจมากนักซึ่งก็เพราะอย่างนี้แหละพวกเรา2สหายคิดจะตั้งตัวในโลกที่วุ่นวายนี้มันจำเป็นจะต้องมีกองทัพเป็นของตัวเองมีเช่นนั้นพูดตามตรงเลยเราเพียง2คนน่ะไม่อาจช่วยสิทธิ์พี่เสี่ยวเหมียวคนรักของท่านได้หรอกซึ่งนับว่าหลังจากนี้การอยู่เพียง2คนนั้นมันจะยิ่งลำบากยากนักทางสิทธิ์เองก็เหมือนจะเห็นด้วยเหมือนกันมันก็จริงแหละชูหยางจึงได้บอกว่าการเดินทางพันลี้เริ่มต้นเพียงแค่ฝ่าเท้านี่คือเหตุผลที่ข้าเปิดหอเทียนปิงแห่งนี้ขึ้นมาสหายกูท่านคือทหารเทพคนแรกของทางหอเทียนปิงต้องมีสักวันที่พวกเราจะสามารถขึ้นไปเป็นใหญ่ที่สวรรค์9ชั้นบนได้ซึ่งทางสหายกูที่ได้ฟังอย่างนั้นได้รีบตอบรับแล้วก็บอกทั้งชูหยางมาว่าสหายท่านมีอะไรอยากจะข้าช่วยก็บอกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจงั้นทะเลสาบมรกตท่านช่วยย้ายที่นี่ไปอยู่ที่นั่นจะได้หรือเปล่าได้เลยสหายเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นล่ะข้าจะย้ายหอเทียนปิงที่นี่ไปยังทะเลสาบมรกตให้เองโปรดวางใจเถอะซึ่งชูหยางก็ได้นึกถึงชายกู้ผู้นี้อดีตราชันกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ในชาติที่แล้วกลับมีใจที่บริสุทธิ์ยิ่งนักแต่ก่อนที่ทางสหายกูจะเดินออกไปนั้นชูหยางเขาก็ได้มอบเงินที่เก็บไว้ให้กับทางสหายกูด้วยนี่เจ้าใช้ได้ตามสบายเลยนะมันเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าต้องใช้ด้วยนะแต่จงจำไว้ว่าทะเลสาบมรกตเป็นที่อยู่ของขุนนางชั้นสูงจงจำไว้ให้ดีล่ะต้องยึดเกาะใจกลางของทะเลสาบให้ได้สหายกูจะได้บอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยนะข้าจัดการได้สบายอยู่แล้วงั้นข้าไปก่อนนะแล้วภาพแกตัดมาที่หอปู่เทียนซึ่งชูหยางจะได้เข้ามารับตำแหน่งและอาศัยอยู่ที่นี่นี่แหละซึ่งเหล่าทหารกำลังคงรออาคันตุกะคนใหม่หรือก็คือทางชูหยางนั่นแหละว่าเมื่อไรจะเข้ามาสักทีนะแต่ข่าวว่าจะเข้ามารับตำแหน่งวันนี้นี่ซึ่งผู้โสที่มารออยู่เขาก็คือเฉิงจืออั้งเขาเป็นนักดาบวิญญาณน้ำแข็งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแถมยังเป็นคนที่ดูแลที่นี่อีกด้วยส่วนอีกคนนึงเขามีชื่อว่าเฉินวีถงยอดยุทธดาวโตซึ่งทั้งคู่ก็จะเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่และเป็นคนที่รับผิดชอบที่นี่มาอย่างยาวนานพวกเขาได้พูดคุยกันถึงอาคันตุกะคนใหม่ซึ่งราชทายาทเป็นคนแต่งตั้งด้วยตัวเองตำแหน่งนี้นะสูงกว่าหัวหน้าหอเชียวนะหรือพูดง่ายๆคือสูงกว่าพวกเขานั่นแหละเท่ากับทีนี้พวกเขาทั้งคู่นะจะได้มีหัวหน้าซึ่งปกติแล้วพวกเขานะเป็นหัวหน้าซะเองเรื่องนี้เกรงว่าคงจะไม่ดีแล้วล่ะแต่ทางเฉินจืออั้งนะก็ได้หัวเราะออกมาอย่าคิดมากเกินไปแล้วล่ะเจ้าหน่าข้าดูแลหอเทียนปีกับเจ้ามาอย่างช้านานเรื่องแค่นี้รับมือได้สบายอยู่แล้วสิ่งทางอวีทงนั้นเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเหล่าเฉิงนั่นเหล่าเฉิงเจ้าหน่าอาจคิดให้รอบคอบถึงอันตรายมากกว่านี้หน่อยสิและทันใดนั้นอาคันตุกะคนใหม่ก็ได้เดินทางมาถึงเหล่าทหารที่คุมประตูด้านนอกนะจึงได้รีบเข้ามารายงานทั้งคู่อย่างไวว่าอาคันตุกะคนใหม่ได้เข้ามาถึงแล้วล่ะชูหยางเขาได้แต่งชุดมาอย่างน่าเกรงขามแต่ยังมากับสิทธิ์พี่อู่ชินเชียนอีกด้วยหลังจากได้เฉินจืออังกับเฉินอวิงถงได้เห็นทั้งชูหยางหรืออาคันตุกะคนใหม่นั้นสิ่งนี้รู้สึกน่าเกรงขามไปอย่างมากทำเอาเขาถึงกับตกใจเลยล่ะกับความน่าเกรงขามของคนผู้นี้เขาจึงได้เรียกลูกน้องทั้งหมดให้เข้ามาที่นี่ซะแล้วก็ดีทักทายท่านก็คือท่านอาคันตุกะคนใหม่ใช่แล้วล่ะข้าคืออาคันตุกะของราชวงศ์น่ะชูหยางได้ทำการโชว์ป้ายออกมาทั้งคู่ที่เห็นป้ายนั้นก็รีบทำความเคารพข้าคือรองหัวหน้าเฉินอวิงถงแล้วคนนี้ก็คือหัวหน้าหอปู่เทียนยอดดาบวิญญาณน้ำแข
แผงถึงจืออั้งชูหยางไม่รอช้าข้าได้รับคำสั่งมาจากราชทายาทปู่เทียนให้มาคุมที่นี่นะซึ่งชูหยางก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากมาว่าใต้หน้ากากข้ามีแผลที่น่ากลัวตั้งแต่เด็กจึงต้องขออภัยที่ต้องปกปิดเอาไว้ซึ่งทางครูก็ได้ตอบมาว่าข้าไม่กล้าที่จะสงสัยหรอกว่าแต่แม่น้ำผู้นี้ล่ะซึ่งชูหยางก็รีบอธิบายไปว่าเธอเองก็มีตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าเข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระของราชทายาทนะทุกคนที่ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบไอ้ใต้ท้าทั้งคู่นะเดินทางมาอย่างยากลำบากเดี๋ยวขอไปข้างในกันเถอะซึ่งหลังจากได้ชูหยางเข้ามาด้านในได้ชูหยางก็ได้รีบบอกให้ผู้ดูแลทั้งคู่นะรีบตามสหายพี่น้องทั้งหมดอ่ะมารวมตัวกันที่นี่ซะเพราะการดื่มน้ำชาน่ะมันเล็กน้อยเกินไปเราจะมาดื่มเหล้ากันซึ่งเหล่าทหารในสังกัดอยู่ที่หอปู่เทียนนี้เหมือนจะไม่มีใครแคร์หรือสนใจในตัวอาคันตุกะคนใหม่เลยทุกคนได้พูดจากันเสียงดังทางเฉินจืออังและทางเฉินอวีทงจึงได้รีบบอกพวกมันน่ะเบาเสียงลงหน่อยและเงียบปากซะแต่ก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีและทันใดนั้นทางสิพี่อูชินเชียนน่ะก็ได้รีบเอาของที่อยู่ในมือฟาดลงไปที่โต๊ะคนถึงได้สงบเงียบลงและชูหยางก็ได้ปล่อยอะไรบางอย่างออกมาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มทำการทักทายทุกคนอันดับแรกนะเขาได้บอกทุกคนว่าข้าเพิ่งมาที่นี่ใหม่โปรดขอคำชี้แนะด้วยเริ่มจากใต้เท้าเลยละกันใต้เท้าจืออังท่านเป็นคนดูแลที่นี่ซึ่งนี่เป็นการพบกันครั้งแรกข้าขอคารวะแก่ท่านก่อนหนึ่งจอกซึ่งทางเฉินจืออังก็ได้รีบรับมันไว้และก็รีบกระโดดเข้าไปอย่างไวต่อไปก็คือท่านนั่นแหละท่านทำงานอย่างรอบคอบหากผู้น้อยมีอะไรสงสัยข้าขอถามท่านจะได้ไหมท่านเฉินอวีทงผู้น้อยมีกล้าและเขาก็ได้รับเหล้าที่อยู่ในจอเข้าไปดื่มต่อไปทางชูหยางก็ได้เดินออกมาด้านหน้าซึ่งเขาได้เอาเหล้าคนนี้มาคารวะให้กับศิษย์อีกคนนึงทางมอทางเฉินจืออังและก็เฉินอวีทงนั้นถึงก็ตกใจเลยทีแรกคิดว่าเจ้าหนูนี่อาจจะทำอะไรไม่ได้แต่กลับพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังผูกไมตรีได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งทางมอทางคู่นั้นถึงก็ตกใจไปเลยล่ะและชูหยางก็ได้หันมาเห็นถึงไอ้ตาเดียวคนนึงซึ่งมันมีท่าทีที่โคตรจะน่าสงสัยเลยชูหยางจะได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าท่านผู้นี้คงเป็นลิ้วจู่กวงผู้มีชื่อเสียงสินะท่านรู้จักข้าด้วยหรือใต้เท้าใช่แล้วล่ะข้าได้ยินการต่อสู้กับศัตรูของเจ้าจนตาบอดและได้รับบาดเจ็บซึ่งข้าก็จำจากภาพปิดตานี่แหละถึงรู้ว่าเป็นเจ้านาและชูหยางก็ได้เอามือไปสัมผัสถึงไอ้ตาเดียวคนนี้พร้อมกับปล่อยปลาได้บางอย่างออกไปด้วยซึ่งชูหยางได้ทำการตรวจสอบดวงตาที่บอดมืดนั้นและเขาก็ได้รู้ถึงอะไรบางอย่างซึ่งเขาได้ใช้วิชาโยหมิงที่ฝึกมาจากชาติที่แล้วถึงแม้จะใช้ได้ไม่เต็มที่ก็เถอะแต่เพียงแค่การตรวจชีพจรแล้วก็แค่นี้ถือว่าสบายแล้วล่ะซึ่งหลังจากที่ไอ้ตาเดียวนั้นรู้ว่าชูหยางคิดจะทำอะไรมันถึงก็ตกใจและทำถ้วยเหล้าที่อยู่ในมือน่ะล่นแตกไปเลยล่ะทางผู้ดูแลหอเทียนปิงน่ะถึงก็ตกใจแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแตกไปก็ดีมันหมายถึงความสงบสุขน่ะและเขาก็ได้รีบบอกให้รีบเก็บกวาดที่นี่ซะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาคันตุกะจะบาดเจ็บเอาชูหยางจะได้พูดว่าเก็บกวาดหน่อยก็ดีหอปู่เทียนแห่งนี้ต้องการการเก็บกวาดจริงๆนั่นแหละผลนั้นถึงก็ตกใจอาจจะพูดได้ชัดเจนอีกหน่อยแล้วกันหอปู่เทียนน่ะต้องกำจัดไส้ศึกษาทางเฉิงจืออังและก็เฉิงอวีทงนั้นยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ตายเท้าท่านพูดอะไรน่ะท่านบอกว่าที่นี่มีไส้ศึกอย่างนั้นหรือทุกคนที่นี่ล้วนแต่ถูกการตรวจสอบมาอย่างดีไม่มีทางที่จะมีใครหลุดลอดเข้ามาได้หรอกนั่นน่ะสิเรื่องนี้ท่านอย่ากล่าวลอยๆเลยแล้วชูหยางก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับชี้หน้าไปที่ตาเดียวเจ้าดวงตาของเจ้าเกิดอะไรกับเจ้าขึ้นกันแน่ซึ่งมันนั้นถึงก็ตกใจและก็รีบแถมมาว่าท่านอาคันตุกะตาของข้าถูกกระสุนทำร้ายเข้าชูหยางจึงได้บอกว่าเจ้าเป็นศิษย์นอกสกุลของตระกูลซุยแห่งหวานนานเชี่ยวชาญการใช้อาวุธลับในเมื่อท่านอาคันตุกะรู้ถึงเพียงนี้เหตุใดจึงได้แกล้งแกล้งข้ากับเราถึงแม้ว่าเจ้าจะหลอกคนอื่นได้แต่เจ้าหลอกข้าไม่ได้หรอกนะอาการบาดเจ็บของดวงตาเจ้าน่ะมันเป็นเรื่องโกหกผลนั้นถึงก็ตกใจว่าท่านอาคันตุกะหรือชูหยางน่ะเขาพูดอะไรกันแน่นะไอ้ตาเดียวจึงได้เปิดตานั้นออกพร้อมกับพูดว่าเมื่อ3ปีก่อนข้าถูกหมัดของผิงอู่อิงแห่งหมู่บ้านชิงเฉวียนทำลายเข้าข้าจึงมีอาการบาดเจ็บที่ดวงตาเรื่องนี้ทุกคนเองก็ทราบชูหยางได้บอกว่าดวงตาคงเป็นแค่ภาพภายนอกเท่านั้นท่านเชี่ยวชาญการใช้อาวุธลับตาซ้าย7รวมกับเคล็ดลับวิชาพิเศษถึงได้เป็นเช่นนั้นเหตุใดเจ้ายังสามารถใช้วิชาลับได้คล่องแคล่วอย่างนั้นเล่าถึงทางไอ้ตาเดียวจึงได้บอกว่าเป็นเพราะตาซ้ายของข้าได้รับบาดเจ็บน่ะข้าก็เลยแหกกฎและฝึกตาขวาให้คล่องแคล่วแทนน่ะมันก็เท่านั้นเองซึ่งมันก็จะไม่ยอมรับอยู่ดีชูหยางจึงได้บอกว่าอาการบาดเจ็บน่ะเป็นเพียงแค่ภายนอกแต่ข้าน่ะสามารถตรวจดูชีพจรภายในของเจ้าแล้วดวงตาข้างนั้นไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยหากเจ้าถูกหมัดอย่างที่บอกจริงๆแล้วก็เบาตาของเจ้าคงจะมีรอยแตกร้าวไปแล้วล่ะคงไม่เป็นเพียงเท่านี้หรอกเจ้าหลิวจู้กวงหลิวเสี่ยวเฉิงชัยสีเจ้าโหดร้ายกับตัวเองนะคนนั้นยิ่งแต่งงตาแตกเข้าไปใหญ่วันนี้มันคืออะไรกันแน่น่ะชูหยางจึงได้บอกว่าเจ้าทรมานตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นเห็นใจและได้รับความไว้วางใจต่อหน้าข้านะเจ้าใช้แผนนี้ไม่ได้หรอกซึ่งไอ้ตาเดียที่รู้อย่างนั้นมันจึงได้หัวเราะออกมาและยอมเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาเจ้าหนูเจ้าเก่งมากทีเดียวข้าหลิวเสี่ยวเฉิงทำลายดวงตาของตัวเองและแทรกซึมเข้ามาที่นี่ถึง3ปีแต่กลับถูกเจ้ามองออกได้ตั้งแต่ครั้ง
แรกที่ได้พบถึงทางผู้ดูแลหอปู่เทียนเฉินจืออังมันก็ได้กดจัดและชักกระบี่ออกมาเจ้าผลทรยศขาดจะสังหารเจ้าซะถึงทางรองผู้ดูแลเฉินอวีถงจึงได้ดีภาพปรามเอาไว้เราต้องจับเป็นมันและสืบค้นหาข้อมูลซะสิ่งทางไอ้ตาเดียวมันก็ได้แต่หัวเราะในเมื่อพวกเจ้ารู้แล้วว่าข้าเป็นใครอย่าหวังจะได้รู้ข้อมูลจากข้าเลยแม้แต่นิดแล้วมันจะทำการปิดชีพตัวเองและก็ตายลงในที่สุดสิ่งทางผู้ดูแลนั้นถึงกับตกใจไปเลยหากมันฆ่าตัวตายแบบนี้แล้วข้าจะสืบค้นข้อมูลจากมันได้อย่างไรล่ะว่าทางหลิวเสี่ยวเฉิงผู้นี้มันเป็นใครกันแน่แบบนี้ข้าจะประหารมันทั้ง9ชั่วโคตรซะและทางชูหยางก็ได้พูดว่าคนที่รับรองเขาคือสกุลซุยแห่งหวานนานเพราะฉะนั้นจงไปล้างบางมันทั้งโคตรซะทุกคนถึงกับตกใจในความโหดเหี้ยมของทางอาคันตุกะคนใหม่คิดถึงเลยว่าเขาจะโหดเหี้ยมถึงเช่นนี้ทางผู้ดูแลหอปู่เทียนจืออังจึงได้รีบทำความคำนับท่านอาคันตุกะพูดได้หลักแหลมยิ่งนักและชูหยางก็ได้พูดกับทุกคนมาว่าตาจาสงสัยศึกมาที่นี่จำนวนมากแต่ว่าในตอนนี้เราจัดการไปได้แล้วหนึ่งต่อไปต้องฝากพวกเจ้าให้ช่วยจัดการแล้วล่ะซึ่งทางผู้ดูแลจืออังและอวีถงได้รีบทำความคำนับข้าน้อยรับทราบแต่ข้าหามีแววไม่เขาโกหกว่าตาบอดแต่ข้ากลับไม่รู้เลยและชูหยางก็ได้หันมามองที่ทางเฉินจืออังถามว่าเขานั้นแทบจะไม่กล้าสบตาเลยล่ะใส่เท้าทั้งสองตีอูชิงโรแห่งตาเจ้ามากอุบายยิ่งนักอนาคตและชีวิตของทุกท่านโปรดดูแลกันให้ดีล่ะในเมื่อองค์ราชทายาสั่งให้ข้ามาที่นี่ข้าจะจัดการใส่ศึกที่นี่สิ้นซากซะแล้วพลิกฟื้นหอปูเทียนนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งทางเฉินจืออังและทางเฉินอวีถงนั้นถึงกับตกใจเลยแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกมาพูดคุยกันนอกเกี่ยวกับความปีชาและความโหดเหี้ยมของทางอาคันตุกะคนใหม่ไม่คิดเลยว่าวันดีๆของพวกเราจะมาจบสิ้นในวันนี้อีกอย่างหนึ่งชายผู้นี้ล้วนแต่ไม่ธรรมดาตายใบหน้าได้รอยยิ้มนั้นปลอมเป็นหมูมากินเสือในขณะที่พูดคุยกันถูกคอกลับพบไส้สื่อแถมยังสั่งกวาดล้างตระกูลซุยได้อย่างเลือดเย็นอีกด้วยแถมในตอนนั้นข้ายังได้สบตาเขาพร้อมกับรู้ด้วยว่าเขาทำไปโดยไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อยช่างเป็นมัจจุราชตัดสินความผิดเลยก็ว่าได้แถมอีกอย่างหนึ่งยังได้พูดถึงสิทธิอู่เชียนเชียนด้วยแม่นางที่มาด้วยนั้นแถมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวดูเหมือนแม่นางผู้นี้จะไม่ใช่คนธรรมดาอีกด้วยล่ะและในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางชูหยางก็ได้เข้ามากอดคอพวกเขาพร้อมกับพูดว่าไต่เท้าทั้งสองพวกท่านกำลังหารือเกี่ยวกับแผนการช่วยข้าอยู่งั้นหรือข้าน้อยเพียงแต่กำลังหารือกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อแบ่งเบาภาระท่านอาคันตุกะดีนะซึ่งชูหยางจะได้พูดว่าอยากจะช่วยข้ามันง่ายเพียงนิดเดียวจงพูดให้น้อยและทำให้เยอะซะรีบเก็บกวาดหอปู่เทียนให้สะอาดโดยเร็วข้าน้อยรับทราบแล้วล่ะแต่ว่าไต่เท้าข้าน้อยนั้นยังอ่อนด้อยประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะแยกใส่ศึกได้อย่างไรซึ่งชูหยางจะได้พูดว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงข้ามีแผนดีๆอยู่แล้วล่ะเพียงแค่พวกเจ้า2คนทำตามข้าก็เพียงพอแล้วแล้วพาก็ตามมาหลังจากนั้นชูหยางได้เดินกลับเข้ามาในหอปู่เทียนแล้วก็ได้เข้ามาพูดคุยกับสิทธิพี่ซึ่งสิทธิพี่นั้นถึงกับกวนกวายมากนักเหตุใดเจ้าถึงได้ดูเย็นชาเช่นนี้ล่ะในตอนนั้นข้าตื่นเต้นมากเลยนะเกือบจะทำแผนของเจ้าแตกแล้วล่ะชูหยางจะได้พูดว่าโชคดีที่สิทธิพี่หญิงไม่เอ่ยปากพูดอะไรไปจึงทำให้พวกเขานั้นหวั่นกลัวและสงบลงได้สิทธิพี่เองก็มีการแสดงที่ไม่เบาเลยนะสิทธิพี่นั้นก็เขินอายไปเลยล่ะว่าแต่ข้าไม่เข้าใจอย่างนึงนะทำไมเจ้าถึงรู้ว่าใต้ดวงตานั้นเขาโกหกกันล่ะซึ่งชูหยางจะได้อธิบายมาว่าข้าพบว่าหลิวจู่กวงที่เสียตาซ้ายผู้นี้สืบทอดวิชามาจากสกุลซุยแห่งหวานนานซึ่งวิชาลับของที่นั่นเขาจะฝึกผ่านการใช้ดวงตาซ้ายเพียงอย่างเดียวหลังจากที่ข้ารู้เรื่องนั้นจึงรู้สึกว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเลยก็ว่าได้ทางสิทธิพี่นั้นถึงกับชื่นชมไปเลยท่านพอมองเจ้าไม่ผิดจริงๆเดานะสุดยอดมากเลยล่ะและชูหยางก็ได้บอกสิทธิพี่นะจับตามองที่นี่ไว้ก็พอแล้วคอยพิจารณาเรื่องที่นี่ต่อไปเถอะข้าจะออกไปตรวจหาไส้ศึกอีกหน่อยทีนั้นถึงก็ตกใจเจ้าจะทิ้งข้าไว้ที่นี่คนเดียวงั้นหรอข้ารับมือไม่ไหวหรอกท่านพี่หญิงท่านรับมือไหวอยู่แล้วท่านเพียงแค่นั่งอยู่บนเก้าอี้ของอาคันตุกะไว้ก็พอและทางชูหยางเขาก็ได้เอาหน้ากากให้กับทางสิทธิพี่และภาพก็ตามมาหลังจากนั้นชูหยางได้ออกมาสำรวจรอบๆและเขาก็ได้มาที่ลานฝึกประลองแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ก็ได้มียอดยุทธ์กำลังประลองฝีมืออยู่เลยล่ะซึ่งชายร่างใหญ่คนนี้เขามีชื่อว่าปาเยี่ยแห่งด่านเหนือนักสู้แห่งสำนักยุทธ์ดาวโตกซึ่งเขานั้นมีฝีมือเลยไม่ใช่น้อยชูหยางเองถึงก็ตกใจเลยไม่คิดเลยว่าตะวัน3ชั้นล่างจะมีคนที่มากฝีมือถึงเพียงนี้และนักยุทธ์ผู้นี้ก็ได้ต่อสู้และสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายซึ่งเขาจะชนะในการประลองนี้ถึง8ครั้งติดได้อีกด้วยคนนั้นก็โห่ร้องไปเลยล่ะกับความแข็งแกร่งของชายผู้นี้แถมเขายังได้บอกว่ามีใครอยากจะขึ้นมาประลองกับข้าอีกไหมข้ารับรองได้เลยล่ะว่าข้าจะไม่เอาชีวิตของพวกเจ้าพวกเจ้าจะยังมีชีวิตกลับไปอย่างแน่นอนหากใครอยากจะมาประลองวิชัยล่ะก็โปรดขึ้นมาได้เลยและดูเหมือนว่าไม่มีใครกล้าพอที่จะขึ้นไปประลองฝีมือกับชายผู้นี้เลยซึ่งชูหยางได้เห็นอย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่รอช้าเรียกกระโดดลงมาจากหลังคาและลงมากลางสนามอย่างไวทางกรรมการจึงพูดว่าดูเหมือนว่าเราจะมีคู่ต่อสู้ลงมาแล้ว
วนะเหล่าชาวบ้านทั้งหลายที่เห็นทั้งชูหยางน่ะเขาก็ดูถูกชูหยางอย่างมากมายดูสิเรามีอะไรสนุกๆให้ดูอีกแล้วล่ะทางกรรมการจึงพูดว่าในเมื่อมีผู้ท้าประลองปรากฏตัวแล้วจะรออยู่ทำไมล่ะเริ่มได้และทางพี่ยักษ์ก็ได้หันมาพร้อมกับพูดว่าเจ้าปกปิดตัวตนเช่นนี้ช่างสร้างความสนใจได้เก่งดีนี่ชูหยางก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเขาได้ดีกระดิกนิ้วแล้วก็บอกให้สิทธิ์พี่ใหญ่คนนี้น่ะเข้ามาสิมันนั้นถึงก็โกรธจัดแล้วก็รีบปล่อยไปตั้งชูหยางเลยล่ะถึงแม้ชูหยางจะหลบได้แต่เพียงแค่แรงกระแทกมันก็นับว่ามหาศาลเลยล่ะและชูหยางก็ได้เตะเข้าไปเต็มยอดอกของมันแต่กลับไม่สามารถทำอะไรพี่เบิ้มคนนี้ได้เลยแถมมันยังได้กระแทกกลับใส่ทางชูหยางอีกแล้วก็ได้ต่อยหมัดเพลิงอะไรบางอย่างโจมตีใส่ทางชูหยางชูหยางถึงก็ลอยระริวยังไม่พอแค่นั้นมันยังโจมตีอัดมาเรื่อยๆชูหยางได้ตั้งรับแล้วก็ปะทะฝีหมัดไปแต่ว่าฝีหมัดของมันน่ะเหนือกว่าทางชูหยางแล้วไม่ใช่น้อยชูหยางจึงได้แต่คิดว่าเจ้ายังไงดีล่ะขนาดวิชาย่ำหิมะของเขายังไม่สามารถเอาชนะพลังของชายคนนี้ได้เลยและทางชูหยางจึงได้เปลี่ยนแผนเริ่มจากการใช้ความเร็วเข้าต่อสู้ก่อนซึ่งถึงแม้ชูหยางจะไวก็เถอะแต่หมอนี่เองก็ไวเลยเหมือนกันมันได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะมาประลองความเร็วกับข้าอย่างนั้นหรือได้ข้าก็มีเหมือนกันแล้วมันก็ได้เพิ่มความเร็วและบุกโจมตีใส่ทางชูหยางซึ่งชูหยางเหมือนจะตามความเร็วของชายคนนี้ไม่ทันแล้วนะชายคนนี้ได้ต่อยซ้ำและซ้ำเล่าจนชูหยางนั้นลอยละลิวออกจากสนามไม่ได้ล่ะและเขาก็ได้กลายเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนทางสิบพี่เบิ้มนั้นเขาได้กลายเป็นผู้ชนะแถมยังชนะต่อเนื่องถึง9ครั้งอีกด้วยชูหยางนั้นถึงกับพูดมาเลยว่าดูเหมือนว่าหลังจากนี้เราคงจะประมาทคนเยี่ยงนี้ไม่ได้แล้วสิแล้วก็ได้จบตอนที่4ตอนที่11เปิดมาภาพได้เปิดมาที่หอปู่เทียนซึ่งในตอนนี้น่ะทางชูหยางได้เรียกทุกคนนั้นมารวมตัวกันที่นี่แล้วเพื่อที่จะสอบหาคนที่กบฏที่ยังอยู่ที่นี่อยู่หลังจากนี้ได้ผ่านมา3วันแล้วนะเหตุใดจึงไม่มาคนพวกนั้นไปไหนกันหมดซึ่งทางเฉิงอวีถงก็ได้พูดขึ้นมาว่ารับไม่ได้ขอรับพวกกบฏที่ถูกท่านอาคันตุกะจับได้ในตอนนี้ทางยังไม่ยอมรับสารภาพคืนวานถูกฆ่าจากการไปหมดสิ้นแล้วตอนนี้เลยไม่เหลือใครแล้วล่ะและดูเหมือนว่าชายที่ยืนอยู่ด้านหลังท่านเฉินอวีถงนั้นดูเหมือนไอ้หมอนี่ก็เป็นคนที่น่าสงสัยเลยมากเลยไม่ใช่น้อยซึ่งทางชูหยางก็ได้พูดต่อมาว่ายังมีพวกกบฏบางคนที่ซ่อนตัวอยู่คงจะคิดว่าตัวเองโชคดีเป็นอย่างมากจงรักภักดีต่อต้าเจ้านักใช่ไหมข้าพูดไม่ผิดใช่หรือไม่ท่านเหมิงโยเต๋อซึ่งไอ้เหมิงโยเต๋อนั้นถึงก็สะดุ้งเดี๋ยวก่อนนี่ท่านพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหรือท่านอาคันตุกะท่านเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งเลยยังไม่เข้าใจสถานการณ์สิท่าข้าจงรักภักดีต่อเทียววินมาโดยตลอดและจะกล่าวหาว่าข้าเป็นกบฏได้อย่างไรซึ่งทางเชิญอวีถงเองก็พูดจาปกป้องท่านอาคันตุกะเหล่าเหมิงเป็นคนเช่นไรข้ารู้ดีหลายครั้งหลายคราที่ทำภารกิจอันตรายล้วนเอาชีวิตรอดจากความตายมาได้ตลอดซึ่งเขาเป็นคนที่มากความสามารถซึ่งไอ้อ้วนเหล่าเหมิงก็ได้พูดต่อมาว่าเห็นไหมล่ะได้ยินแล้วใช่หรือไม่แล้วอย่าได้กล่าวหาอะไรเพื่อแบบนี้อีกล่ะหากไม่มีมูลแล้วก็มันจะทำร้ายจิตใจผู้จงรักภักดีเอาได้นะและชูหยางก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านกับคนกบฏหลิวจู่กวงได้ไปทำภารกิจด้วยกันที่ต้าเจ้าหลายครั้งหลายคราหากเขาอยากจะฆ่าเจ้าก็ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือแต่เหตุใดเจ้าถึงรอดปลอดภัยกลับมาได้เยี่ยงนี้ทุกครั้งซึ่งคำพูดนี้ดูเหมือนว่าจะทำให้ทุกคนนั้นเริ่มสงสัยกับเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแต่ทางไอ้อ้วนเราเตอน่ะมันก็ไม่ยอมรอข้าเอาชีวิตรอดกลับมาได้มันก็เป็นเพราะความกล้าหาญของข้าเหตุใดคนอย่างเจ้าทั้งที่ไม่รู้เหตุผลอันใดเลยแท้ๆแต่กลับมาปรับปรามข้าแบบนี้และจู่ๆก็เข้ามาแถมยังมาเป็นคนโปรดปรานของราชทายาทอีกเจ้านั่นแหละคือบุคคลที่น่าสงสัยที่สุดข้าจะทวงความยุติธรรมกลับมาให้เถียววินเองซึ่งทางไอ้อ้วนมันก็ได้เริ่มตั้งท่าเกมโจมตีซึ่งก็ได้ทางเชิญอวีถงน่ะรีบห้ามมันเอาไว้บังอัดนักต่อหน้าท่านอคันตุกะห้ามเสียมารยาทแต่มันก็จะไม่ฟังแล้วมันได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางชูหยางแต่ก็ได้ทางอูชินเชียนนั้นเข้ามารับมือไว้ซะก่อนแต่ก่อนที่อูชินเชียนจะเข้ามารับมือนั้นทางเชิญอวีถงเขาก็ได้รับมือไว้พร้อมกับพูดว่าเจ้านี่กล้าดีนักแถมดูเหมือนวายอ้วนมันจะเป็นจอมยุทธระดับสูงอีกด้วยซึ่งมันจะปกปิดความสามารถของมันมาโดยตลอดและในระหว่างนั้นเองทหารคนนึงก็ได้เข้ามาพูดว่าพี่เหมิงอย่าเพิ่งวู่วามดังสุภาษิตว่าไว้วางตัวตั้งตรงไม่ต้องเกรงเงาจะบิดเบี้ยวซึ่งท้ายอ้วนเหล่าเหมิงมันจะได้ใช้โอกาสนี้แหละจับไปทหารคนนี้มาเป็นตัวประกันใครเข้ามาแล้วก็มันจะต้องตายแต่ดูเหมือนว่าทางชูหยางเองเขาจะรู้ทุกอย่างว่านั่นนะก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเจ้าเหตุใดข้าจะต้องเกรงกลัวด้วยเราเขาจึงได้สั่งให้ทหารทุกคนนะจัดการมันซะจัดการมันทั้งคู่นั่นแหละซึ่งหลังจากที่พวกมันทั้งคู่ไม่มีทางเลือกมันจึงได้ยอมเปิดเผยตัวตนทุกอย่างหลังจากนี้เอาไงเอากันวะแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มการปะทะมือกันถึงฝีมือพวกมันนะถือว่าเยี่ยมยุทธหรือไม่ใช่น้อยขนาดทางเชิญอวีถงเองยังแทบจะรับมือไว้ไม่ไหวซึ่งเชิญอวีถงจึงได้รีบชักกระบี่ออกมาปราบปรามมันซะแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอหรอกนะส่วนทางอูเซียนเซียนนะเธอก็ได้เข้าไปปราบมือกับทหารอีกคนนึงซึ่งมันเองก็นับว่าไม่ใช่ธรรมดามันได้สลัดออกจากสิทธิอูชินเชียนแล้วก็ได้พุ่งเข้าตัวมาหาทางชูหยางหวังจะปิดชีพทางชูหยางซะแต่ชูหยางนะเขาไม่ใช่คนกระจอกหรอกนะ
เขาเลยใช้ปราณอะไรบางอย่างโจมตีสกัดกั้นเอาไว้และภายในพริบตาไอทหารคนนี้ร่างกายของมันก็ได้เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งทำให้เหล่าเต๋อน่ะมันเสียอาการและในที่สุดมันก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเชโนวีทงเชโนวีทงได้เข้าไปฟาดฟันมันจะจบชีวิตและหลังจากนั้นเชโนวีทงก็ได้มาพูดกับทั้งชูยานว่าท่านนาคันตุกะท่านรู้หรือยังไรว่าทั้งสองคนเป็นพวกเดียวกันน่ะก็คนหนึ่งตั้งใจปิดบังพลังของตนเองอีกคนถูกยั่วยุเข้าหน่อยก็สารภาพออกมาเองช่างโง่เขายิ่งนักเจ้าคนพวกนี้ซึ่งทางเชโนวีทงก็ได้สั่งลูกน้องคนอื่นน่ะรีบพาตัวพวกมันสองคนนั้นออกไปจากที่นี่ซะและเขาก็ได้กล่าวโทษตัวเองว่าท่านนาคันตุกะปรีชายิ่งนักตัวข้าเองแยกแยะไม่ออกเลยว่าใครคือกบฏกันแน่ต้องขอประทานอภัยอย่างสูงซึ่งทางชูหยางก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนั่นน่ะยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดหรอกนะหลายปีมานี้ถูกไส้ศึกแทรกซึมเข้ามาอย่างหนาแน่นเหล่าทหารเทียววินมากมายต้องสละชีพช่างน่าปวดใจยิ่งนักทุกฝ่ายต่างทำเพื่ออุดมการณ์ของตนหากคนของตาเจ้าถูกจับตัวได้ข้าจะสังหารมันให้เฮียนหากเป็นคนของเทียววินแล้วก็กลับกินนอกกินในแบบนี้ข้าจะประหารมันก้าวชั่วโคตรทุกคนที่ได้ฟังงั้นถึงกับอึ้งไปเลยล่ะและทางชูหยางก็ได้โชว์สมุดอะไรบางอย่างออกมานี่คือคำรับสารภาพที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในเล่มนี้หมดแล้วคนของเทียววินที่เป็นกบฏสมควรลงโทษให้หนักหรือไม่ชูหยางได้ถามทุกคนว่าเจ้ายังไงดีกับเรื่องนี้ซึ่งทุกคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าสมควรแล้วล่ะครับสมควรเอาให้หนักชูหยางจึงได้ยักคอพร้อมกับเผาสมุดเล่มนั้นทิ้งทุกคนยิ่งอึ้งไปกันใหญ่ว่าท่านอาคันตุกะนะคิดจะทำอะไรกันแน่แม้แต่สิบพี่อูชินเชียนเองก็ยังงงเหมือนกันชูหยางได้พูดขึ้นมาว่าที่ผ่านมาตี้อูชิงโรมักจะใช้ครอบครัวมาขู่เข็นอยู่ประจำเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ทุกท่านนั้นลังเลอยู่ข้าจะให้โอกาสอีกครั้งนึงก็แล้วกันคนที่อยากทำงานต่อที่ผ่านมาข้าจะไม่ถือสาคนที่อยากออกขอเพียงไม่กลับมาทำชั่วอีกข้าก็จะไว้ชีวิตพวกเจ้าทุกคนที่ได้ฟังชูหยางตรัสเช่นนี้จึงได้รีบทำความคำนับท่านอาคันตุกะปรีชามากความสามารถพวกข้าจะติดตามท่านเพียงผู้เดียวตลอดไปดีอีกอย่างเพื่อไม่ให้ไส้ศึกแทรกซึมเข้ามาอีกข้าคงจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหอปู่เทียนนี่ขึ้นมาใหม่แล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นชูหยางก็ได้ทางจิตพี่อูชินเชียนน่ะหยิบกล่องอะไรบางอย่างออกมาซึ่งหลังจากนี้หอปู่เทียนจะถูกแบ่งเป็น3สำนักซึ่งสำนักแรกก็คือเทียเฉวียหมายถึงโลหิตแห่งเทียวินผู้ดูแลจัดการลงโทษซึ่งชูหยางจะรับหน้าที่นี้เองต่อไปเหลืออีก2สำนักซึ่งสำนักที่2ก็คือเลี่ยเฉวียหมายถึงเลือดที่รุ่มร้อนแห่งเทียวินเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหอปู่เทียนแห่งนี้ซึ่งทางชูหยางจะมอบให้กับเชิญนวีทงเป็นคนรับการจัดการในเรื่องนี้พร้อมที่จะทำภารกิจที่อันตรายทุกมือเจ้านั่นแหละพร้อมที่สุดแล้วจงรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักเหลือเสวียนี้ไปซะซึ่งทางเชโนวีทงก็ได้รีบรับออกมาถึงแม้ว่าจะยังเลอยู่บ้างก็เถอะว่าตัวเขานั้นจะมีความสามารถมากพอหรือเปล่าแต่เขาจะทำอย่างสุดกำลังซึ่งต่อไปคือสำนักที่3เขาจะให้ชื่อว่าเทียนจีซึ่งจะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบเรื่องการรวบรวมข่าวสารซึ่งคนที่จะเหมาะที่สุดคงจะหนีไม่พ้นทั้งเฉิงจืออังซึ่งเขาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเช่นนั้นใต้เท้าเฉินรับผิดชอบเรื่องนี้โดยหลักซึ่งหลังจากที่กำหนดอนาคตของหอปูเทียนได้เสร็จแล้วทางชูหยางก็ได้สั่งทุกคนนะแยกย้ายออกไปซะและหลังจากนั้นภาพแวดตัดมาด้านนอกในระหว่างที่เหล่าทหารนะกำลังฝึกฝนวิชากันอยู่ซึ่งก็ได้มีทหารหลายคนนะเริ่มที่จะเหยาะแย่กันแล้วพอตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะไม่ต้องมาฝึกวิชาอะไรแบบนี้เลยซึ่งนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่สงสัยอยู่ว่าทำไมพวกเราจะต้องมาฝึกฝนอะไรแบบนี้กันด้วยล่ะและในระหว่างนั้นเองชูหยางก็ได้เดินเข้ามาชูหยางได้บอกว่าดูเหมือนว่าแค่การฝึกฝนคงจะยังไม่พอสินะได้โปรดเถอะท่านอาคันตุกะโปรดชี้แนะพวกเราด้วยหอปู่เทียนไม่ใช่กองทหารธรรมดาทั่วไปหลังจากนี้ไปห้ามใครทำตัวว่าไม่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มตบะตัวเองซึ่งทุกคนนั้นเริ่มจะรู้สึกไม่พอใจกับการชี้แนะของท่านอาคันตุกะหรือว่าทางชูหยางเพิ่มตบะเขาตัวเองงั้นหรอใช่แล้วล่ะการใช้ตบะนำพาวิชายุทธให้กล้าแข่งขึ้นนี่แหละคือส่วนที่สำคัญที่สุดใครที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ก็จะถูกคัดออกจากที่นี่จงเพิ่มการฝึกก็เป็นเท่าตัวซะทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยพอจู่ๆก็มาสั่งให้เพิ่มตบะของตัวเองทุกคนแบบนี้แถมถ้าใครเพิ่มไม่ได้ยังจะถูกไล่ออกอีกชูหยางนั้นก็เข้าใจดีคงจะไม่พอใจกันอยู่แล้วล่ะนะเพราะจู่ๆให้มาทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการบำเหน็จรางวัลและโทษทันให้ชัดเจนใครที่สามารถเพิ่มตบะตัวเองได้1คันข้าจะมอบเงินรางวัลให้เป็น100ตำลึงทองเป็นยังไงล่ะทุกคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเงินตั้ง100ตำลึงทองเลยนะซึ่งชูหยางก็ได้บอกว่าข้ารู้ว่าทุกท่านคงจะไม่เชื่อเพราะมันเป็นเงินจำนวนที่ไม่น้อยเลยแต่ข้าชูหยางไม่มีทางโป้ปดอย่างแน่นอนข้ารับประกันในฐานะอาคันตุกะของที่นี่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังทางชูหยางรับประกันในเรื่องนี้ทุกคนนั้นถึงกับยิ้มแย้มออกมาเลยล่ะและหลังจากนี้ทุกคนจะพยายามฝึกจนถึงมืดค่ำกันไปเลยล่ะ
เพื่อเงิน100ตำลึงทองของพวกเราดีละแล้วพวกเขาก็เริ่มฝึกกันอย่างหนักหน่วงและภาพก็ตามมาหลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ห้องราชทายาทได้มีตาทาคนหนึ่งเข้ามาในงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของคนไตลาซึ่งถูกร้องเรียนมาว่าทุกคนรังแกเขามีบุรุษหน้าตาเกรี้ยวกราดผู้หนึ่งบุกเข้ามายึดครองทะเลสาบมรกตโดยบอกว่าได้รับคำสั่งมาแล้วก็ห้ามมีข้อโต้แย้งใดๆแถมยังอารวาทำร้ายคนของเขาอีกซึ่งในตอนนี้ทะเลสาบแห่งนั้นน่ะถูกใต้ท่าหวังเป็นผู้ดูแลมานานวันจู่ๆก็ถูกยึดไปแล้วทะเลสาบมรกตอย่างนั้นหรือซึ่งดูเหมือนว่าทางองค์ราชทายาทน่ะเขาจะรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนที่ทำเรื่องนี้เขาจึงบอกว่าข้ารู้แล้วล่ะทำเอาใต้ท้าชุดขาวนั้นถึงก็เงียบไปเลยและทางองค์ราชทายาทจะได้บอกมาว่านี่ใต้ท้าถังจากที่ท่านมองเรื่องนี้ควรจัดการเช่นไรดีซึ่งใต้ท้าถังก็ได้พูดว่าใต้ท้าหวังผู้นี้ยึดครองสถานที่ซึ่งกษัตริย์ให้ดูแลผู้ประสบภัยมาเป็นของตนตอนนี้มาถูกคนที่ไม่ใช่คนของราชสำนักยึดไปจะกลายเป็นข้อแก้ตัวให้คนอื่นเสียเราควรจะประกาศเรื่องนี้ให้ออกไปอย่างเป็นทางการซึ่งดูเหมือนว่าทางองค์ราชทายาทก็จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่วุ่นวายมากนักข้าควรจะทำมันให้ชัดเจนสินะงานพรุ่งนี้ข้าขอฝากเจ้าจัดการด้วยล่ะให้หอเทียนปิงใช้ทะเลสาบมรกตได้หอเทียนปิงอย่างนั้นหรือเข้าใจเลยล่ะงั้นข้าน้อยขอทูลลาสิ่งหอเทียนปิงก็คือหอที่ทางฉู่หยานเป็นผู้ดูแลอยู่ที่เขาสร้างมาเพื่อมีไว้ขายกระบี่นั่นแหละและพามแกตัดมาที่หอปู่เทียนอีกครั้งสิ่งในตอนนี้นะทั้งใต้เท้าเฉิงและใต้เท้าเฉินก็ได้เข้ามาเอาอะไรบางอย่างให้กับท่านอคันตุกะฉู่หรือทางฉู่หยานของเรานั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าคนที่นั่งรับตำแหน่งอยู่ในตอนนี้นะจะไม่ใช่ทางฉู่หยานแต่ดูเหมือนจะเป็นทางสิบพี่อู่เชี่ยนเชี่ยนนี่แหละหลังจากที่ทั้งคู่เดินเข้ามานั้นทางสิบพี่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงบอกทั้งคู่น่ะเอาของตั้งเอาไว้แล้วก็ออกไปซะทางคู่จึงได้รีบเอาของตั้งเอาไว้แล้วกำลังจะถามว่าเหตุใดท่านถึงให้เราไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาล่ะท่านต้องการอะไรอย่างนั้นหรือสิ่งทางคู่ยังไม่ทันได้รับคำตอบทางสิบพี่อู่เชี่ยนเชี่ยนน่ะก็ได้มือทุบโต๊ะออกไปทำให้ทางคู่นั้นถึงกับตกใจและกลัวไปเลยล่ะจึงได้รีบขอตัวออกไปจากที่นี่ก่อนและหลังจากนั้นทางคู่ก็ได้มาพูดกันว่าท่านอาคันตุกะท่านนี้ท่านต้องการอะไรกันแน่นะขาดเดาไม่ได้เลยจริงๆและมีหนำซ้ำเมื่อกี้นี้จิตสังหารรุนแรงมากเลยล่ะแบบนี้ใครจะไปกล้าถามอะไรมากมายล่ะจริงไหมล่ะสิ่งทางครูนั้นถึงก็ถอดใจไปเลยกับเรื่องนี้และก็ได้เดินออกไปและหลังจากนั้นทางฉู่หยางก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาได้มาหาสิทธิพี่อู่ชินเชียนสิทธิพี่หญิงแสดงได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะซึ่งสิทธิพี่ก็ได้รีบถอดหน้ากากออกมาพร้อมกับมีสีหน้าที่กังวลไปอย่างหนักเพราะเธอน่ะกลัวในเรื่องนี้ที่สุดไม่รู้ว่าเมื่อไรจะทำความแตกนะสิเพราะการได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งเช่นนี้มันทำให้เธอน่ะอึดอัดมากๆไปเลยล่ะซึ่งฉู่หยางก็ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกช่วงนี้ข้ายุ่งมากนะแถมอีกอย่างนึงก็แยกร่างไม่ได้ด้วยคงจะต้องฝากสิทธิพี่ให้จัดการที่นี่ไปสักพักแหละนะซึ่งงานนี้ดูเหมือนมันจะเหมาะกับสิทธิพี่ดีนี่ถึงทำเอาสิทธิพี่นั้นถึงก็บ่นมาเลยท่านพอบอกแค่ว่าให้ข้าร่วมมือกับเจ้าแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นงานที่ยากขนาดนี้นะซึ่งฉู่หยางก็ได้พูดถึงเฉินจืออังเขาไม่ได้มีความสามารถที่เด่นไปกว่าคนอื่นแต่กลับได้รับตำแหน่งหัวหน้ามาเทียบอู่เทียนย่อมต้องไว้ใจเขาที่สุดเพราะแบบนั้นแหละทุกอย่างฝากสิทธิพี่จัดการด้วยนะแล้วก็เรื่องบันทึกเบี้ยวัดที่ทางใต้เท้าเฉิงและใต้เท้าเฉินได้เอามาให้ในวันนี้นะฝากสิทธิพี่จัดการดูมันด้วยนะซึ่งทางสิทธิพี่นั้นที่กำงงและมันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเรื่องเบี้ยวัดของที่นี่ชูยานจะได้บอกว่าข้างในนั้นอาจจะมีอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์อยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นฝากด้วยล่ะและหลังจากนั้นพาแกตัดมาที่ในเมืองชูยานได้กลับมาที่ร้านของเขาแต่ในตอนนี้นะที่ร้านกลับไม่เหลืออะไรอยู่สักชิ้นแล้วชูยานนั้นถึงกับสงสัยหรือว่าข้าถูกโจรบุกร้านอย่างนั้นหรอและทางสหายกูเขาก็ได้เดินมานี่สหายชูท่านมาพอดีเลยงั้นดีละมากับข้าหน่อยสิแล้วทางกูก็ได้เดินทางมาที่ทะเลสาบมรกตซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะทางสหายกูได้ทำการสามารถยึดมันมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชูยานนั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยแถมด้านในนะล้วนแต่เป็นสถานที่ที่กว้างขวางและยิ่งใหญ่ไปอย่างมากถามมองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าของเก่าถึงไม่อยากจะย้ายออกไปจากที่นี่นะชูยานยังได้บอกว่าเราเพียงแค่ยืมสถานที่ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะคืนให้กับปวงประชาชนเองแหละแต่ที่นี่นะช่างเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจริงๆเลยซึ่งสหายกูเองก็ถึงกับนับถือในทางชูยางไปอย่างมากกับการวิเคราะห์และความสามารถของเขาและหลังจากที่พวกเขาได้เดินสำรวจกันจนเสร็จตกดึกในคืนนั้นชูยางได้เดินออกมาที่หน้าทะเลสาบมรกตพร้อมกับเริ่มสัมผัสได้ถึงชิ้นส่วนกระบี่ที่อยู่ด้านในทะเลสาบมรกตแห่งนี้ซึ่งเมื่อชาติที่แล้วชูยางไม่เคยรับรู้ถึงกลิ่นไอแบบนี้เลยเพราะเขานั้นมัวแต่หมกมุ่นกับความแค้นซึ่งหลังที่ได้ลองเปิดใจมันทำให้ทางชูยานน่ะรู้สึกมหัศจรรย์ยิ่งนักหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มนั่ง
งสมาธิแล้วก็เริ่มใช้วิธีสวรรค์ไร้จิตใจทำลายทุกสรรพสิ่งวิธีสวรรค์มีใจก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งซึ่งหลังจากนั้นร่างกายของทางชูหยางก็เริ่มมีออร่ามาปกคลุมแล้วในระหว่างที่ทางชูหยางกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นทางสหายกูก็ได้วิ่งมาพอดีซึ่งเขาได้เอาเหล้าหวังจะฉลองกับทางชูหยางในคืนนี้แต่หลังจากที่เขาได้เห็นชูหยางกำลังตะบะเพียรอยู่ทำเอาเขานั้นถึงกับชื่นชมอีกแล้วทางที่เตรียมสุราไว้แบบนี้แต่เขากลับมานั่งสมาธิอย่างสงบจิตสงบใจอยู่ที่เทเลซาแห่งนี้อย่างนั้นหรอในตอนนั้นชูหยางมอบเคล็ดลับกวีหายาให้กับข้าคงจะเข้าใจเรื่องวรยุทธไปอย่างดีแต่ไม่อยากจะรู้ว่าเขาทำไมถึงอยู่เพียงแค่นักยุทธท่านสามเองล่ะทั้งที่จากความสามารถนั้นเขาน่าจะไปถึงระดับศาสตร์ยุทธเลยนี่ทำไมถึงได้เพียงแค่นี้และทันใดนั้นจู่ๆชูหยางเขาก็ได้เลื่อนขั้นของตัวเองจากขั้น3ไปขั้น4เดี๋ยวก่อนนะเลื่อนไป1ขั้นได้อย่างนั้นหรอทำเอาสายกูนั้นตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่อยากจะรู้เลยว่าสามารถเลื่อนขั้นของตัวเองได้ไวถึงขนาดนี้ซึ่งนี่แหละยิ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และชูหยางก็ได้ลอยเข้าไปที่เหนือทะเลสาบทางสหายกูไม่รอช้ารีบวิ่งตามเข้าไปดูใกล้ๆหลังจากนั้นทะเลสาบแห่งนี้ก็ได้รวมเป็นหนึ่งกับทางชูหยางสิ่งนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมแถมในตอนนี้นะชูหยางเขาได้สัมผัสถึงฟ้าดินไปที่เรียบร้อยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นต่อไปหลังจากนั้นไม่ทันไรจู่ๆชูหยางก็ได้เลื่อนขั้นตัวเองจากขั้น4กลายเป็นขั้นที่6แล้วยิ่งทำให้ทางสหายกู้นะตกใจไปมากกว่าเดิมเขากลายเป็นนักยุทธขั้นที่6ได้อย่างนั้นหรือข้ายังไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะคนที่สามารถเลื่อนขั้นได้หลายขั้นภายใน1การทูบแบบนี้นี่มันช่างเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวเหลือเกินหลังจากนั้นชูหยางก็ได้ลอยกลับมาที่เดิมซึ่งหลังจากที่เขาลืมตาขึ้นมานั้นเขาก็ได้พบกับทางสหายกู้นะกำลังจ้องหน้าเขาตาเขม่งอยู่เลยเดี๋ยวก่อนสิท่านทำอะไรอย่างนั้นหรือสหายกู้ไม่รอช้ารีบถามชูหยางไปอย่างไวเจ้าทำได้อย่างไรนะในเวลาสั้นๆกลับสามารถเลื่อนได้ถึงหลายขั้นแบบนี้เจ้าช่วยสอนข้าหน่อยสิชูหยางจะได้บอกว่าเอาพอดีว่าข้าเพียงแค่รู้สึกถึงความงามของฟ้าดินนะไม่ทันรู้ตัวก็เข้าสู่สมาธิเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่สมาธิอย่างนั้นหรอข้าไม่เห็นจะรู้เลยว่าสวรรค์3ชั้นล่างนะมีคนที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ด้วยชูหยางจะได้บอกว่าที่นี่นะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับข้าที่สุดทะเลสาบมรกตแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับโอกาสแห่งข้านะอย่างนั้นหรอและส่วนสำคัญก็อยู่ที่จิตใจเป็นอย่างนี้เองสินะสถานที่แห่งโอกาสใช่แล้วล่ะซึ่งทำเอาทางสายกูนั้นถึงกับปึ้งไปเลยและตัวเขาเองก็อยากจะหาสถานที่แบบนี้เจอบ้างเหมือนกันซึ่งเขาก็ได้บอกทางชูหยางว่าถ้าเป็นอย่างนั้นข้าคงต้องขอลาทางสหายชูสักหน่อยแล้วล่ะข้าคงจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวข้าบ้างแล้วล่ะชูหยางจะได้พูดในใจขึ้นมาว่าในอดีตเขาเป็นถึงราชันกบีถึงหลงกู้ตู่ซิงซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งนักข้าคงไม่อาจฉุดรั้งเขาไว้เสียเวลาได้หรอกนะซึ่งชูหยางก็ได้บอกทางสหายกู้มาว่าท่านจงตั้งใจฝึกฝนเถิดตามหาโอกาสของตัวท่านเองและท่านจะคือนักรบเทพอันดับหนึ่งแห่งหอเทียนติ่งแห่งนี้ข้าจะรอเจ้าฝึกเสร็จและกลับมานะซึ่งหลังจากทั้งคู่ได้ทำการตกลงกันเสร็จทางสหายกูรีบหยิบสุราแล้วมาแลกกันดื่มก็ทั้งชูหยางอย่างไวนี่จะเป็นการดื่มสุราก่อนจากกันของพวกเราแด่มิตรภาพแล้วหลังจากนั้นก็ได้จบตอนที่11ตอนที่12เปิดมาข่าวได้เปิดมาที่การประลองยุทธของทางป่าเยี่ยหรือทางพี่เบิ้มอีกแล้วซึ่งเขาก็ยังคงเป็นแชมป์ของสถานที่แห่งนี้อยู่อีกตามเคยในตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถล้มแชมป์เขาได้เลยแถมในครั้งนี้นะหากเขาชนะได้จนหมดแล้วก็จนไม่มีใครสามารถท้าทายเขาได้ต่อเขาจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินทองก้อนโตถาดหนึ่งเลยล่ะซึ่งนี้นับว่ามีมูลค่าสูงส่งไปอย่างมากทุกคนที่เห็นเงินรางวัลนั้นถึงกับตาลุกวาวไปเลยล่ะแต่ก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นไปประมือกับทางป่าเยี่ยหรอกนะมีได้เจ็บตัวและก็แพ้งแงในค่ำคืนนี้เขาคงจะเป็นคนชนะอีกตามเคยนั่นแหละและหลังจากนั้นชูหยางเขาก็ได้ปลอมตัวและมาสังเกตการอยู่อีกตามเคยซึ่งก่อนที่ทางป่าเยี่ยจะได้เป็นคนชนะชูหยางได้กระโดดลงมาหน้ากลางเวทีร้องกับพูดขึ้นมาว่าข้าขอปากฝีมือกับเจ้าหน่อยก็แล้วกันทุกคนนั้นถึงก็หัวเราะออกมาเลยแต่ดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่น่ะมันจะมีหน้าตาที่คุ้นๆอย่างเลยนะซึ่งตอนแรกทุกคนก็จำไม่ได้แต่ตอนนี้เหมือนจะจำได้แล้วล่ะวันนี้คือชายหนุ่มคนก่อนหน้านั้นที่เคยมาต่อสู้กับทั้งป่าเยี่ยและก็แพ้และก็วิ่งหนีราบคาบไปในตอนนั้นน่ะซึ่งป่าเยี่ยเองก็จะจำได้เหมือนกันเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นหรือใช่แล้วล่ะป่าเยี่ยหากไม่รังเกียจข้ายังอยากไปลองฝีมือกับเจ้าสักครั้งนึงน่ะซึ่งนี่ทำเอาป่าเยี่ยนั้นถึงกับยิ้มหัวเราะมาเลยล่ะครั้งก่อนเจ้าหนีได้เร็วดีนี่แต่ครั้งนี้เจ้าจะไม่มีวันได้ทำแบบนั้นอีกเป็นอันขาดซึ่งกรรมการก็ได้เข้ามาพูดกับทางป่าเยี่ยว่าห้ามลงมือให้หนักถึงแก่ชีวิตล่ะเพราะเรื่องเก็บกวาดคนที่เสียชีวิตน่ะมันยากเอาการเลยล่ะป่าเยี่ยนั้นได้แต่หัวเราะออกมาและทัน
ันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มปรับฝีมือกันแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้นะทางชูหยางเขาจะเริ่มใช้วิชาที่เกี่ยวกับน้ำสามารถรับมือและป้องกันการโจมตีของทางป่าเยี่ยไว้ได้หมดป่าเยี่ยเองนั่นถึงกับตกใจเหมือนกันว่าชูหยางนะเล่นกลอะไรของเขากันแน่ทำมาทางป่าเยี่ยในตอนนี้นะถึงกับตัวเปียกไปทั้งตัวแล้วนะซึ่งป่าเยี่ยที่เห็นว่าครั้งนี้ชูหยางนะพัฒนาไปได้ไกลมากซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนไปอย่างหนักเขาคงจะไม่มีทางเลือกคงจะต้องเอาจริงเล่นเหมือนกันสินะดีงั้นข้าจะให้เจ้าได้เห็นถึงการเอาจริงของป่าเยี่ยผู้นี้และทางป่าเยี่ยเขาก็ได้เริ่มระเบิดพลังมหาศาลออกมาซึ่งทางกายของเขานั้นได้รุมร้อนราวกับเปลวเพลิงซึ่งนี่ก็คือวิชาทำลายสรรพสิ่งส่วนทางชูหยางเองเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันเขาได้ใช้ปราณวารีของเขานั้นเตรียมมือการรับการโจมตีในครั้งนี้ทุกคนนั้นถึงกับลุ้นไปเลยล่ะเพราะตั้งแต่ป่าเยี่ยขึ้นเวทีมานั้นยังไม่เคยเห็นทางป่าเยี่ยนะเอาจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้เขากลับเอาจริงอย่างสุดขีดแบบนี้ไอ้หนูนั้นคงได้ตายคามืออย่างแน่นอนแต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นชูหยางยังสามารถตั้งรับการโจมตีของป่าเยี่ยไว้ได้ถึงแม้ป่าเยี่ยจะมีความเร็วที่สูงส่งก็เถอะแต่ชูหยางเองเขาก็เร็วเลยเหมือนกันขอได้ใช้สองเขานั้นกระแทกเข้าไปเต็มๆตัวของทางป่าเยี่ยเลยล่ะซึ่งป่าเยี่ยก็ได้ลอยแล้วลิ้วขึ้นไปบนฟ้าทุกคนนั้นถึงก็อึ้งไปเลยเพราะไม่คิดว่าป่าเยี่ยผู้นั้นเนี่ยนะจะถูกโจมตีน่ะมีหนำซ้ำชูหยางยังได้เข้าไปถวายฝ่ามือให้เป็นร้อยทำเอาทางป่าเยี่ยนั้นถึงกับร่วงลงมาสู่พื้นซึ่งป่าเยี่ยก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปในที่สุดเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยนะจะเสียท่าให้ไอ้หนูนี่ทุกคนนั้นถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยป่าเยี่ยผู้นั้นแพ้แล้วอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้และหลังจากนั้นก็ได้ผู้ท้าชิงที่เป็นผู้ชนะคนต่อไปนั่นก็คือทางชูหยางซึ่งชูหยางเขาก็ได้รับเงินรางวัลในครั้งนี้ไปด้วยแต่เขาไม่ได้เอามันกลับไปหรอกนะหลังจากที่เขาได้รับเงินรางวัลถาดนั้นมาเขาก็ได้โยนแจกจ่ายให้กับประชาชนแถวนั้นทุกคนรีบเก็บเงินทองที่ร่วงหล่นลงมาจำนวนมากก่อนที่ชูหยางจะรีบกระโดดออกไปและหายตัวไปอย่างไวแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงมีกบฏอยู่ในแคว้นเทียวินอีกด้วยซึ่งชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่สูงส่งและไม่ใช่น้อยเขาเลยทำการติดต่อและส่งนกพิราบออกไปสถานที่แห่งหนึ่งสิ่งนี้เหมือนจะเป็นสารลับสำคัญอีกด้วยหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปทางชูหยางชูหยางได้กลับมาทำตบะเพียรอีกครั้งซึ่งเขานั้นก็ถึงกับดีใจลั่นเพราะไม่คิดเลยว่าในครั้งนี้นะหลังจากที่เขาได้มาฝึกฝนที่นี่เขากลับมีความสามารถที่อ่อนโยนประหนึ่งกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวซึ่งมันทำให้เขาสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งมาได้ซึ่งทางกระบี่ก็ได้ขอเตือนทางชูหยางไว้ว่าเพียงแค่เอาชนะคนที่อยู่3ชั้นล่างได้เท่านั้นอย่าดีใจไปนักเลยเรายังต้องเจอคนที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้เป็นหลายขุมและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งชูหยางได้กลับมาหาทางสิทธิ์พี่อู่เชียนเชียนซึ่งวันนี้นะเขาก็จะหายไปนานเลยเหลือเกินวันนี้มันก็สายมากแล้วนะซึ่งทางชูหยางเพิ่งจะมาถึงเองซึ่งมันนะนับว่าผิดปกติไปอย่างมากสิทธิ์พี่ที่ได้ถามชูหยางไปต่างๆนานาแต่ชูหยางนะเขาก็รู้นะว่าตัวเองน่ะผิดแต่เขาก็เลยบอกว่านั่นจะเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจสิทธิ์พี่หญิงยังไงล่ะแถมเขายังได้เอาอะไรบางอย่างมาให้กับทางสิทธิ์พี่ได้กินอีกด้วยสิทธิ์พี่ที่เห็นขนมนะถึงก็ยิ้มหน้าบานไปเลยสมแล้วนะที่เป็นผู้หญิงแล้วนะและหลังจากนั้นสิทธิ์พี่ก็ได้พูดถึงเงินเบี้ยวาดที่ชูหยางนั้นให้เธอได้ไปตรวจสอบดูเหมือนจะมีอะไรที่ผิดปกติเป็นอย่างมากสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจชูหยางจึงได้บอกว่านั่นนะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้นะยังมีตัวเปงที่ยังแฝงตัวอยู่สิ่งนี้เป็นเหยื่อล่อทำให้คนผู้นั้นยอมปรากฏตัวออกมาเท่านั้นเองซึ่งสิทธิ์พี่อู่เชียนเชียนที่รู้อย่างนั้นเธอจึงได้บอกว่าเป็นอย่างนี้เองสินะถ้าอย่างนั้นข้าคงจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดยิ่งกว่าเดิมแล้วล่ะสิแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นในตอนนี้นะทางเฉินจืออังและเฉินอวีทงได้เดินทางมาเข้าพบกับองค์ราชทายาทดูเหมือนองค์ราชทายาทจะได้เรียกทางครูให้มาเข้าพบแหละนะแล้วก็ได้ถามไถ่ถึงเรื่องอาคันตุกะคนใหม่ทางครูจึงได้พูดว่าเรียนราชทายาทขอพูดตามตรงเลยแล้วกันในตอนนี้นะพวกเราไม่ใช่หัวหน้าของหอปู่เทียนอีกต่อไปแล้วท่านอาคันตุกะชูท่านนี้นะแบ่งหอปู่เทียนเป็น3สำนักตอนนี้พวกเรา2คนเป็นเพียงแค่หัวหน้าสำนักเท่านั้นแต่ถึงจะเป็นเพียงแค่หัวหน้าแต่ก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเลยเหมือนกันสำนักทั้ง3ในหอปู่เทียนร่วมมือกันได้อย่างดีนั่นจะเป็นเพราะทางท่านอาคันตุกะคนใหม่เขาสามารถจับไส้ศึกจากตาเจ้าได้อย่างมากมายซึ่งเขานั้นเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทุกอย่างล้วนมีเหตุผล
ซึ่งช้างอุรัชทายาจึงได้พูดกับหมอว่าอย่างนั้นหรอแล้วอคันตุกาชูท่านหนีเขากำลังทำอะไรอยู่บ้างล่ะทางครูจึงได้บอกว่าท่านอคันตุกาชูทำตัวเป็นเทพมังกรเห็นหัวไม่เห็นหางแวบไปแวบมาซึ่งพวกเราต่างเรียกเขาว่ามัจจุราชูแถมแม่นางที่อยู่ข้างกายของท่านก็ช่างน่ากลัวยิ่งนักเธอเป็นคนที่ไม่พูดเลยแม้แต่น้อยแต่เหมือนกับเป็นอสูรสาวที่ถูกส่งมาหมายเอาชีวิตของพวกข้าทำเอาพวกเขานั้นถึงกับกลัวไปหมดแล้วแหละในตอนนี้ทั้ง3สำนักร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนั่นก็เป็นเพราะท่านอคันตุกาชูแถมเขายังชี้แนะวิชายุทธให้กับเหล่าทหารอีกเป็นพิเศษซึ่งนั่นทำให้เหล่าทหารน่ะคึกครื้นและพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นอย่างมากสิ่งดูเหมือนว่าทางครูเริ่มจะชื่นชมในตัวของอคันตุกะหรือในตัวของทางชูยานไปอย่างมากหลังจากที่ทางรัชทายาทได้รู้อย่างนั้นเขานั้นถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะยังบอกว่าทางครูว่าดีละเจ้ากลับไปทำหน้าที่ของพวกเจ้าเถอะแล้วภาพก็ตัดมาที่แคว้นต้าเจ้าซึ่งจดหมายฉบับนั้นได้ถูกส่งมาถึงทางต้าเจ้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่ผู้นำต้าเจ้าได้อ่านจดหมายเขาก็ได้รู้ถึงเรื่องมัจจุราชูซึ่งมัจจุราชูผู้นี้ไม่คิดเลยว่าจะสามารถจัดการข่าวกองของข้าที่ใช้เวลามานับปีได้อย่างง่ายดายเช่นนี้นับเป็นผู้ปราบมือที่หาได้ยากในต้าล่าแห่งนี้เลยล่ะค่ะไม่เจอศัตรูเช่นนี้มานานแล้วเขาจึงได้สั่งให้อินอูฟาเข้าไปจัดการในเรื่องนี้ซะซึ่งอินอูฟาผู้นี้เป็นถึงหัวหน้าสำนักทหารอาชาทองซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งเลยไม่ใช่น้อยเขาได้ถูกส่งให้ไปนักแคว้นเถียววินและไปคุ้มครองหมายเลขหนึ่งที่ถูกแฝงตัวไว้ที่นั่นแล้วก็ได้จัดการกับมัจจุราชูไว้เรียบร้อยซะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วล่ะกับแผนการครั้งนี้รับโดยกล่าวพี่ค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางชูหยางในระหว่างที่ชูหยางกำลังเดินเตร่ๆอยู่ในเมืองนั้นเขาก็ได้เห็นถึงหมายประกาศจากองค์ราชทายาทเกี่ยวกับเรื่องเทเลซ่ามรกตในตอนนี้นะตกไปอยู่ในการดูแลของทางหอปู่เทียนเป็นที่เรียบร้อยชูหยางได้เห็นอย่างนั้นถึงกับมองไปเรื่องดีเลยล่ะแบบนี้ชิ้นส่วนกระบี่ที่เหลือคงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วล่ะและทันใดนั้นก็ได้มีชายคนนึงควบม้ามาอย่างเร็วสูงทำมอทุกคนนั้นถึงกับตื่นตระหนกไปเลยล่ะและเหล่าทหารก็วิ่งไล่ตามมาติดๆซึ่งชายผู้นี้ดูเหมือนจะแบกเด็กน้อยมาด้วยซึ่งท่าทางของเขานั้นเหมือนจะรีบร้อนไปอย่างสุดๆชูยานที่เห็นน่ะไม่รอช้ารีบร้องสะกดตามไปอย่างไวและหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าหมอเฉิงอวีเป็นหัวหน้าองครักษ์สกุลหมอแห่งสวรรค์3ชั้นกลางซึ่งเป็นคนที่สูงสูงและไม่ใช่น้อยเหล่าทหารกีกี้คนนี้น่ะไม่สามารถรับมือเขาได้หรอกแต่ดูเหมือนว่าทางไอ้หมอนี่มันจะทำผิดเหมือนกันที่มังอาจควบม้ามาถึงหน้าโจรขององค์ราชทายาทแต่มันก็ไม่ฟังใครหรอกนะเพราะสิ่งที่มันต้องการก็คือมันต้องการเข้ามาหาทั้งหมอเทวดาพอมันรู้ข่าวมาว่าหมอเทวดาน่ะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นรีบไปตามตัวมันออกมาซะข้ามีธุระจำเป็นจะต้องรีบทำการรักษาแต่ก็ไม่มีใครยอมทำตามแต่โดยดีเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันน่ะกล้ามาทำบูมบามในสถานที่แห่งนี้น่ะทุกคนจัดการมันซะและเหล่าทหารกิกกี้ทั้งหมดน่ะก็ได้บุกโจมตีมาแต่นั่นน่ะไม่สามารถทำอะไรชายผู้นี้ได้แม้แต่ปลายนิ้วซึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าใครขวางข้าไม่ช่วยคุณหนูมันจะต้องตายสถานเดียวแล้วเขาก็ได้ระเบิดปราณมหาศาลออกมาขนาดชูยางที่อยู่ต้องไกลนะยังถึงกับสัมผัสได้เลยขนาดร่างกายบาดเจ็บขนาดนั้นยังสามารถใช้พลังได้ถึงเพียงนี้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆและทั้งหมอเชิงอวีหรือชายแก่ผู้นี้มันได้เดินไปบีบคอทหารคนหนึ่งพร้อมกับบอกให้ไปเรียกหมอเทวดามาซะแต่ดูเหมือนว่าหมอนี่มันจะไม่รู้อะไรเลยถึงแม้จะฆ่าข้าได้มันก็ไม่มีประโยชน์อันใดทำให้หมอนี้นั้นถึงกับโกรธจัดและทันใดนั้นชูยางเขาก็ได้เดินเข้ามาขอเลยถามขึ้นมาว่าช้าก่อนผู้อาวุโสข้าเห็นว่าท่านเพียงต้องการช่วยคนไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าใครข้าน่ะสามารถพาท่านไปพบกับตู่ชื่อฉิงได้นะเพราะฉะนั้นท่านจงวางใจเถอะแล้วก็ปล่อยทหารคนนั้นลงมาซะซึ่งทายหมอนี่ก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะต้องการจะช่วยชีวิตคนหนูไว้ให้ได้มันได้บอกว่าคุณหนูของมันน่ะบาดเจ็บแถมยังป่วยหนักอีกด้วยหมอทั่วไปไม่สามารถรักษาได้หรอกนะมีเพียงแต่หมอเทวดาเท่านั้นข้าถึงได้มาถึงเมืองเถียววินนับพันลี้นี่ยังไงล่ะและหลังจากนั้นหลังจากได้ชูยางได้เห็นใบหน้าของนายน้อยเขานั้นถึงกับตกใจพอนี่นะไม่ใช่ใครแต่ไปทางฉิงอูหรือว่าเมียของพระเอกเมื่อชาติที่แล้วนั่นแหละทำเอาเขานั้นถือเทพเขาสูดเพราะเขาเฝ้าตามหามาโดยตลอดซึ่งนั้นมันก็ทำให้ทางหมอเฉิงอวีนะถือก็ตกใจไปเลยเหตุใดเจ้าถึงได้รู้จักนามของนายน้อยของข้าชูยางจึงได้พูดว่าโปรดไว้วางใจข้าเถอะข้าจะพาเขาไปพบกับหมอเทวดาเองข้าเอาชีวิตของข้าเป็นประกันเลยล่ะว่าหมอเทวดาจะต้องรักษาเขาได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าทางหมอเฉิงอวีนั้นจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวของชูหยางก็เถอะแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกมีเพียงทางนี้ทางเดียวและเขาก็ยอมมอบทางนายน้อยให้กับตั้งชูหยางไปชูหยา
างจึงได้โชว์ป้ายออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าข้าผู้ดูแลหอปู่เทียนเป็นคนขององค์ราชทายาทใครขวางข้าจะต้องตายสถานเดียวและชูยางก็ได้ทำการเดินเข้าไปสิ่งทางหมอเฉียนวีนะเขาก็ได้บอกว่าข้าขอตามไปด้วยสิชูยางจะได้หันไปตอบว่าท่านผู้โสตามข้ามาสิและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงหน้าห้องขององค์ราชทายาทองค์ราชทายาทจึงได้ถามว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นแล้วเขาก็ได้สั่งให้เหล่าทหารทั้งหมดออกไปข้างนอกก่อนชูยางจะรีบรายงานมาว่าได้โปรดเถอะองค์ราชทายาทเป็นสถานการณ์เร่งด่วนนะข้าขออนุญาตให้ตู่ชื่อชิงรักษาเธอคนนี้หน่อยจะได้ไหมเขาเปรียบเสมือนชีวิตของข้านะได้โปรดเถอะซึ่งทางองค์ราชทายาทที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาจึงได้รีบสั่งให้ทั้งคู่นะรีบตามเขามาซะและเขาก็ได้พามาหาหน้าห้องโจรขององค์ราชทายาทหรือที่ที่ทางหมอเทวดาตู่อยู่นั่นแหละหลังจากที่หมอเทวดาได้เห็นนางชูยางพร้อมกับแม่นางที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ชูยางไม่รอช้ารีบขอร้องไปอย่างไวขอท่านตู่โปรดรักษานางด้วยเถิดนางเปรียบดังชีวิตของข้าซึ่งทางหมอเทวดาได้เห็นงานเขาจึงได้รีบบอกทางชูยางนะรีบพานางเข้ามาข้างในเร็วและหลังจากนั้นเขาก็ได้เริ่มทำการรักษาและภาพแวะตัดมาที่ทางสำนักไผ่ม่วงซึ่งในตอนนี้นะทางตันตันเหมือนเขาจะประสบความสำเร็จในการฝึกวิชาไปอย่างมากพลังของเขานะนับว่ากล้าแกร่งไปอย่างมากในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้นะเขาก็ได้ถูกรับเลือกให้เข้างานประลองใหญ่ระหว่างยอดเขาได้แล้วทำเอาทางตันตันนั้นนึกถึงทางชูยางไปเลยล่ะนี่ชูยางท่านรอดูความหล่อเหลาของข้าไว้ได้เลยล่ะและภาพแวะตัดกลับมาที่ทางชิงอูอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะหมอเทวดากำลังรักษาอย่างขมักขม้นซึ่งไม่สามารถกระทำการที่วู่วามได้เลยเพราะอาการของเธอในวันนี้นะนับว่าสาหัสเลยไม่ใช่น้อยซึ่งภายนอกนั้นทางชูหยางกับทางผู้โสมอเขาก็จะยืนรออย่างใจจดใจจ่ออีกด้วยซึ่งเขานั้นแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะเพราะอยากจะรู้อาการของทางชิงอูให้เร็วที่สุดซึ่งองค์ราชทายาทในตอนนี้เองเขาว่าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาได้คุณคิดเกี่ยวกับคำพูดของทางชูหยางก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเธอเปรียบเสมือนชีวิตของข้าหรือว่าแม่นางท่านนี้จะเป็นจุดอ่อนของทางชูหยางอย่างนั้นหรือซึ่งชูหยางในตอนนี้นะเขาเคยก้าวพลาดมาแล้วครั้งนึงซึ่งครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเขาก็ไม่ยอมทำผิดซ้ำสองอีกเป็นขาข้าชูหยางขอสาบานว่าจะดึงสายน้ำให้ไหลย้อนกลับให้ดูเองแล้วก็ได้จบตอนที่12ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหนึ่งกระบี่พิชิตปัตตภีเรื่องนี้ผมว่าสนุกมากเลยล่ะครับลุ้นได้ตลอดจริงๆแถมพระเอกก็เจ้าเล่ห์ต่างหากส่วนท่านใดที่รอชมอนิเมะจีนอยู่นั้นผมแอดกิดกำลังเร่งทำให้นะครับก่อนหน้านี้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยแต่ตอนนี้นะกลับมาเต็มสูบได้แล้วรอชมกันยาวๆได้เลยจ้าแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับวันนี้ผมแอดกิดก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนละสวัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ